ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเรียนท่านชาลีคันสิรินะครับผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสากรรมระหว่างประเทศนะครับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวรพักนะครับทิตาดีลกนะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านพวงพันธ์สีทองนะครับผู้จัดการสํานักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ํา องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์กรมหาชนนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านสมศักดิ์พิขะตเนศวนนะครับรองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านดรจิติมงพรศิรินะครับหัวหน้าทีมวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลวัฒนชีวิตและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้านะครับสถาบันเทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทชนะครับและท่านแขบผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านนะครับมาสู่การเสวนาในวันนี้ก็คือเรื่องของ c ีแบการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของไทยมุ่งสู่โอกาสทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็จัดเป็นอีก หนึ่งหัวข้อของงานแนกของเรานะครับที่มีคนลงทะเบียนมากมายนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันท็อปที่สุดอันหนึ่งนะฮะในในแง่ของคนลงทะเบียนก็อย่างที่เราทราบนะครับซีแบงก็เป็นมาตรการหรือว่าชื่อเต็มเขาก็คือ Carbon b o r d e r Adjustment Mechanism นะครับก็เป็นมาตรการของ Carbon Pricing Scheme นะครับที่จะเป็นตาม การปฏิวัติรูปการแผนการปฏิวัติรูปสีเขียวนะครับหรือว่า European Green Deal นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่น่าคิดที่น่าชวนพวกเราคิดก็คือว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ผมเรียกว่ามีเรียกว่าเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน นะครับแล้วก็อย่างวันนั้นไปที่สภารัฐมาท่านอาดีตเลยคะ่ะที่การสภารัฐก็บอกว่าบ้านเราเวลามีสัสดส่วนของเงินที่เราลงไปในงานวิจัยทางด้านต่างๆท่านก็บอกว่ามีทางด้านการแพทย์สาธารณาสุขมันจะไปประมาณ60เวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะก็คือทางวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ประมาณ30%แล้วท่านบอกว่ามันวิจัยทางสังคมเนี่ยมันส0 แล้วก็ท่านก็มองว่าครั้งนี้แต่คือแต่ละรูปแบบของเทคโนโลยีเวลามามันจะมาไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีที่เรา implement ก็จะไม่เหมือนกันท่านมองว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่มันจะต้องมองในรูปแบบของมหาภาคหรือว่าในระดับ m a c ครแล้วก็ในการ แก้ปัญหาไม่ไม่ไม่ใช่เรียกว่าการแก้ปัญหาละในการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายเนี่ยท้ายที่สุด implementation ของเรื่องนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบของที่ภาพแมคโครหรือว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราจะต้องทำงานร่วมกันให้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็คอมเมนต์อีกอันหนึ่งนะซึ่งผมว่าตรงมากก็คือ,อ,อตอน implement สุดท้ายสำเร็จไม่สำเร็จก็คือน่าจะเป็นภาพของในระดับ การวิจัยเชิงสังคมว่าจะเดินยังไงให้พร้อมกันอะไรกันนะครับเพราะฉะวันนี้ก็ถือว่าก็เออเรามาแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันแล้วก็ใจจริงไม่อยากจะให้หยุดแค่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็อยากจะเชิญชวนบอกว่าอยากให้เรามีไดอะล็อกในเรื่องต่างๆแล้วก็วันนั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางท่านรองสภาพัฒนท่านรองที่สภาพัฒน์พูดถึงก็คือบอกตอนนี้เราพูดเรื่องเดียวกัน พูดในคําศัพท์เดียวกันแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนเราบอกก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ละร้านก็รสชาติไม่เหมือนกันวิธีการทําก็ไม่เหมือนกันแต่อันนั้นความไม่เหมือนกันคือข้อดีก็คือมีจุดขายมีจุดอะไรแต่เที่ยวนี้บังเอ,อิญเราจะต้องเหมือนกันเหมือนกันหรือว่าสอดคล้องกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอพูดวกพอเราพูดคําศัพท์อะไรไปปุ๊บหรือว่าสื่อสารเชิงเทคนิคอะไรไปปุ๊บทั้งหมดควรจะต้องออไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็คุยกันเราก็บอกว่าเรายังขาดดาวล์อหหรือขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเรียกว่าเราทํากันน้อยแล้วก็ในทางวิจัยทางเ,เมืองไทยยังไม่ค่อยเก่งก็คือการออกแบบสถาปัตยกรรมทางด้านความคิดนั่นก็คือพูดง่ายการวางแผนนะครับถ้าเกิดเราวางแผนให้ดีเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งที่น่าจะต้องมาช่วยกันปรับ ทางความคิดให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันก็นจะมีความหลากหลายแต่ท้ายที่สุดวิธีการหรือกระบวนการก็ควรจะเป็นอันเดียวกันหรือว่าอันที่ไปในทิศทางเดียวกันฉะนั้นก็อยากจะชวนว่าวันนี้ก็เป็นออโอกาสดีที่เดี๋ยวเรามาเริ่มรู้จักผู้เล่นหลัก นะครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นมาตรการหนึ่งในระหว่างทางที่พวกเราจะไปสู่เน็ตซีโนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้สึกทางสวทชวก็รู้สึกเป็นเกียร์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าสเต็กโฮเดอร์นะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อย่างที่ผมกลับเรียนนะครับก็เดี๋ยวอยากจะมีเวทีอื่นๆต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับเออ่ก็ผมขอครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าออวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้ประโยชน์จากการสัมมนาในหัวข้อของ c ีแบมการปรับตัวเตรียมความพร้อมของไทยมุ่งสูง่โอกาสธุรกิจนะครับเอ,อ่องั้นผมขอเปิดการสัมมนาอย่างเป็นทางการครับขอบพระคุณครับผม จริงๆตามกรหบวการเราเราอยากจะเชิญทุกท่านถ่ายภาพแต่ว่าวิทยากรทังมาไม่ครบนะครับผมผมบอกขอเขาเบรกสักครูน่นึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวผู้พรดยานท่านยังอยู่กับเรานะครับก็อาจจะขอไปเซสชันต่อไปก่อนนะครับแล้วก็จ,จะรอวิทยากรท่านหนึ่งก็เดี๋ยวพอจะเย็นๆยังเพิ่งยังเพิงงพ่งลุกนะครับให้เขาให้ผมอ่านซีวีก่อนนะครับผมก <laughs> ็จริงจริงๆแล้วนะครับก็ได้เกียรติจากทางสุภณิชนะครับท่านผอวรพักที่ตาดีหลกนะครับท่านก็ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ท่านก็มีประสบการณ์การศึกษาที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับท่านเริ่มทํางานที่บริษัทเอกชนครับจากนั้นมาท่านก็เข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์เกือบสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับสิบกว่าปีแล้วก็ไต่เต้ามาตามหน้าที่งานที่เหมาะสม,มน,นะครับก็ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้บริการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขอเรียนเชิญผอวรพัฒน์จติดเตียดิลบเชิญบรรยายครับผมขอบบบบพรรรระคคคุณััขออเสียยงปมืด้ว ฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินชัดนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอสวัสดีนะคะท่านประธานนะคะท่านออรองศาสตราจารย์ดเรเติมศักดิ์นะคะท่านวิทยากรทุกๆท,ท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา,นาทุกๆท,ท่านนะคะก็ก่อนอื่นนี้ฉันก็ต้องขอกร ขอบพระคุณทางสาวทชแล้วก็คณะผู้จัดงานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติเชิญสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยมาร่วมแบ่งปันข้อมูลในวันนี้นะคะขออนุญาตใช้ว่าแบ่งปันข้อมูลแล้วกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยนะคะก็กรมเราก็จะเป็นกรมน้องใหม่ของกระทรวงพาณิชย์นะคะอายุประมาณเก้าขวบเองค่ะ ก็ในเซสชันแรกเนี่ยก็จะขอลักษณะเป็นเหมือนให้ข้อมูลเชิงภาพรวมที่เป็นการปูพื้นฐานนะคะเพราะว่าเห็นว่าในเซสชันต่อๆไปก็จะมีท่านวิทยากรที่เออฉพาะด้านในแต่ละด้านมาให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ขออนุญาตเล่าในภาพรวมของตัวมาตรการซีแบมก่อนนะคะก็คือมาตรการซีแบมนะคะหรือ,อ,อชื่อเต็มๆมก็คือคาร์บอนบอร์เดอร์อะดัจส์เมนต์แมคคาเนซมนะคะถ้าภาษาไทยเนี่ยชื่อมันก็อาจจะยากนิดนึง ใช้คำว่ามาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสภาพยุโรปนะคะก็คือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือ,อ,อมันจะเป็นมาตรการที่บังคับใช้กับสินค้านำเข้าที่จะเข้าสู่สภาพยุโรปที่มีการปล่อยกา๊าซเลื่อนกระจก สูงนะคะซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มซีเมนต์ไฟฟ้าปุ๋ยเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็ล่าสุดกลุ่มล่าสุดก็คือไฮโดรเจนนะคะโดยเขาจะครอบคุมถึงตัวสินค้าปลายน้ําบางรายการด้วยอย่างเช่นพวกน็อตสกรูที่ทําจากเหล็กนะคะแล้วก็พวกสายเคเบิลอลูมิเนียมนะคะคำว่าปรับราคาคาร์บอนคืออะไรก็คือการที่ว่าผู้นําเข้าสินค้า6กลุ่มพวกนี้ค่ะ ก่อนที่จะนําเข้าเนี่ยจะต้องมีการซื้อเขาเรียกว่าใบใบรับรอง CBAM หรือ CBAM Certificate ะคะเพื่อสําหรับโดยที่การซื้อใบรับรองเนี่ยก็จะ คำนวณตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้านั้นนะคะก็ปัจจุบันคนที่ใช้มาตรการนี้ก็คือสหภาพยุโรป27ประเทศด้วยกันวัตถุป,ประสงค์สําคัญหลักๆของมาตรการนี้ก็คือเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ขจัดข้อได้เปรียบทางด้านราคาหรือต้นทุนเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี่คือสหภาพยุโรปเนี่ยผู้ผลิตในสหภาพยุโรปเองเนี่ยเขา จะต้องมีการซื้อใบอนุญาตในการเป็นสิทธิ์ในการปล่อยคาร์บอนเป็นเฉพาะผู้ผลิตในยุโรปเองนะคะทีนี้เขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะมันจะมีทําให้เกิดผู้ ผ,ผู้ผลิตบางส่วนเกนิดการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆไหมที่มีมาตรการเรื่องการเลื่อนกระจกเข้มข้นน้อยกว่าจะไม่เกิดการล้วไหลของคาร์บอนหรือที่เรียกว่าคาร์บอนลีเกชทาง EU เอาก็เลยมีมาตรการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการแข่งขันคือตัวผู้ผลิตใน EU เขาก็ต้องซื้อใบอนุญ,ญาตในระบบของ EU เองที่เรียกว่าระบบ EUETS สนะคะส่วนผู้นําเข้าสินค้าเข้ามาก็ต้องมาซื้อบรับรอง c b a แบบเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะ ส่วนความเป็นมาลำดับขั้นตอนของ CBAM นะคะจริงๆเนี่ยก็อย่างที่ท่าน,านประธานได้ได้กล่าวไปอันนี้นะคะตัว CBAM มเองเนี่ยมันมีที่มามาจากตั้งแต่ปี2019ที่ทันวาเนี่ยคือ EU เขาประกาศนโยบายที่เรียกว่า European Green Deal นโยบายเนี่ยคือ EU เขาต้องการตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยลอยละ55ภายในปี2030น,นะคะแล้วก็มีเป้าหมายว่า มุ่งสู่การปล่อยการเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนในปี2050ด้วยกันนะนะคะซึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ของเขาเขาก็จะมีข้อกฎหมายชุดแพ็กเกจกฎหมายเขาเรียกว่า f i t for 50 package ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีมาตรการซีแบมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นซีแบมก็คือเป็นเหมือนหนึ่งในกลไกาการขับเคลื่อนนโยบายยุโรปินกรีนดิวนี้ของสภาพยุโรปที่เราไห้ฟังนะคะก็คือหลังจากที่เขามีการประกาศนโยบายแล้วก็ประกาศตัว Feed for 50 Package มาแล้วเนี่ยทางรัฐมนตรียุโรป รัฐสภายุโรปแล้วก็คณะมนตรีแห่งรัฐสภายุโรปเนี่ยก็มีการเห็นชอบร่าง4แบบมานะคะในปี2023ตอนเดือนเมษาและหลังจากนั้นก็เริ่มมีการประกาศตัวร่างระเบียบเนี่ยใน Official Journal ของ EU ก็คือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการตอนเดือนพฤษภาปี2023นะคะ และหลังจากนั้นก็คือทางทางคณะกรรมธิการยุโรปก็มีการเผยแพร่กฎหมายลำดับรองนะคะซึ่งเป็นตัวเหมือนกฎหมายลูกที่จะช่วยในการ implement ตัวร่างระเบียบซีแบมที่เป็นกฎหมายใหญ่นะคะโดยคณะกรรมธิการยุโรปเนี่ยก็เผยแพร่ตัวกฎหมายนี้ในตัวในตอนเดือนสิงหาคม2023นะคะหลังจากนั้นเขาก็พยายามที่จะให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆทางคณะกรรมธิการยุโรปก็ในช่วงกันยาถึงตุลาปีที่แล้วก็มี มีการจัดสัมมนา,าเพื่อให้ความรู้เป็นระบบทางออนไลน์แต่ละกลุ่มสินค้าแล้วก็มีหลักสูตร e-course e-learning course อะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ถือว่าเป็นวัน kick-off day เนี่ยก็คือ1ตุลาคม2023ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มใช้มาตรการ c ีแบบของสภาพยุโรปนะคะแต่ว่า การที่บอกว่าการเริ่มใช้มาตรการซีแบบเนี่ยจริงๆมันมีรายละเอียดคือช่วง3ปีแรกคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2023ถึง31ธันวาคม2025เนี่ยช่วง3ปีเนี้เอ,อ่อ EU เขายังถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน Transition คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ปรับตัวก่อนได้เรียนรู้ระบบที่เขาจะต้องบังคับใช้เต็มรูปแบบภายหลังนะคะโดยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องทำอะไร ผู้นำเข้าก็คือจะต้องเริ่มรายงานข้อมูลการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกกับปริมาณนําเข้าของตัวเองเนี่ยเป็นรายไตรมาสก,ก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องมีการซื้อใบรับรอง4แบบที่บอกไปนะคะก็คือให้ฝึกรู้จักการรายงานข้อมูลการเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซนี้แต่พอสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าเริ่มเป็น1มกราคม2026ปุ๊บเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นช่วงที่ เริ่มบังคับใช้มาตรการซีแบมอย่างเป็นทางการแล้วคราวนี้ผู้นําเข้าก็จะต้องรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเซร์นกระจกนะคะของสินค้านําเข้าเนี่ยเป็นรายปีแล้วข้อมูลนี้ไม่ใช่ว่ารายงานอย่างเดียวแล้วโอเคนะคะต้องผ่านการตรวจสอบหรือ Verify จาก Verifier ที่ได้รับการรับรองจาก EU ก่อนว่าเนี่ยมันถูกต้อง แล้วหลังจากนั้นผู้นําเข้าก็ต้องมีการซื้อใบรับรองซีแบมหรือซีแบมซีติฟิเคทที่ว่าเนี่ยค่ะตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ที่รายงานไปนะคะโดยตัวราคาใบรับรองเนี่ยเขาจะอ้างอิงตามราคาซื้อขายใบอนุญาตคาร์บอนในตลาดของ EU ที่เรียกว่าตลาด EU ETS นะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นตลาดเสรีราคาก็จะเคลื่อนไหวตามอุปสงค์อุปทานไปนะคะจะขอยกตัวอย่างราคาให้เห็นภาพแบบวันที่15มีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะราคา ใบรับรองเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ58.80ยูโรต่อต่อหนึ่งตันคาร์บอนนะคะอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าปัจจุบันเนี่ยคือ c b a บเนี่ยใช้กับ6กลุ่มสินค้าแต่จริงๆสาภาพยุโรปเองเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะขยายมาตรการให้ครอบคุมสินค้าอื่นๆต่อไปอีกนะคะโดยถ้า ภายในหลังจากปี2026เนี่ยเขาอาจจะเพิ่มตัวเคมีพันอินทีแล้วก็พลาสติกโพลิเมอร์พร้อมกับจริงๆตั้งเป้ามากกว่านั้นคือเขาบอกว่าจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทุกสินค้าที่อยู่ภายใต้ระบบ EU ETS เนี่ยภายในปี2030เพราะฉะนั้นมันจะมีสินค้าอื่นๆโผล่มาอีกในอนาคตยกตัวอย่างสินค้าอื่นๆที่อยู่ในระบบ EU ETS นะคะที่อนาคตก็อาจจะมีการใช้สีแบมเพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยก็อย่างเช่นพวกโลหะ แก้วเซรามิกหรือกลุ่มกระดาษหรือกดอะไรเนี่ยคะ่ะมันก็มันก็จะมีแนวโน้มว่าโอเคแบบอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการขยายสินค้านะอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็แต่แต่ทางย u เองเนี่ยเขาก็ออโอเคว่ายังมีเปิดโอกาสให้ว่าเช่นสมมติว่าประเทศต้นทางของสินค้านำเข้าอะคะ่ะถ้ามีการมีมาตรการเกี่ยวกับ การลดการปล่อยก๊าซอยู่แล้วเช่นมีการเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมคาร์บอนหรือมีการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเขาเรียบรวมกันว่ามีเป็นคาร์บอนไพรซ์มีการเก็บราคาคาร์บอนอยู่แล้วเนี่ยเขาอนุญาตบอกว่าผู้นําเข้าก็สามารถเอาราคาคาร์บอนเนี่ยในประเทศต้นทางเนี่ย ไปลดหย่อนการซื้อใบรับรองได้ซื้อใบรับรองในจํานวนที่ลดลงอย่างนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าตัวว่าเ,ออเขาจะแปลงราคาคาร์บอนของประเทศต้นทางไปเป็นตัวใบรับรองซีแบมมากน้อยหรือระเบียบว,วิธีการอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทางกรรมธิการยุโรปเขาจะต้องมีการออกกฎหมายลำดับรองในอนาคตสําหรับบังคับใช้นะคะ mm hmm. ต่อไปก็ขอจะขอฉายภาพเมื่อกี้ก็ เล่าเรื่องความเป็นมาแล้วภาพรวมซแบมไปแล้วนะคะอันนี้จะขอฉายภาพการส่งออกสินค้าซีแบมของไทยนะคะภาพแรกเนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องการส่งออกสินค้าซีแบมจากไทยในโลกเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังบอกว่าสินค้าซีแบมเนี่ยมี6ชนิดใช่ไหมคะแต่จริงๆสินค้าซีแบมเนี่ยเรามีการส่งออกไปโลกแค่3ชนิด คือเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมแล้วก็ปุ๋ยด้วยกันนะคะโดยเราส่งออกสินค้า3ชนิดเนี่ยไปโลกเป็นมูลค่ารวมกัน7,475ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ2.67%ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด จากไทยไปโลกนะคะก็คือจะได้เห็นว่าจริงๆตัวก้อนของสินค้าซินแบมเนี่ยถ้าเทียบกับสัดส,ส่วนการส่งออกทั้งหมดของไทยไปโลกเนี่ยมันมันก็ไม่ได้สูงนะนะคะมันอยู่แค่2.76%แล้วก็ในบรรดา3ชนิดที่ว่าไทยมีการส่งออกเนี่ย ไทยมีการส่งออกมากที่สุดคือสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าเราส่งออกไปโลกเป็นมูลค่า5,293.51ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยที่ตลาดส่งออก5อันดับแรกก็คือนำด้วยตลาดสหรัฐตัดส่วนมา22%แล้วก็ตามมาด้วยสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะคะสัดส่วนประมาณ10%แล้วก็ค่อยเป็นมาเลยแล้วก็อินเดีย ห้าตลาดพวกนี้ก็จะมีสัดส่วนรวมกันประมาณ55%ของการส่งออกเหล็กเอก้าของไทยทั้งหมดไปโลกแล้วอันนี้ก็จะอยากจะให้เห็นภาพเบาๆก่อนว่าตลาด t <laughs> o อปไฟเนี่ยยังไม่มี EU นะต่อไปสินค้าซีแบมชั้นที่2ที่เรามีการส่งออกไปโลกคืออลูมิเนียมนะคะเราส่งออกเป็นมูลค่า1,994ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดห้าอันดับแรกก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะสัดส่วนก็ประมาณ20%แล้วก็สหรัฐตามมาด้วยสหรัฐอินเดียแล้วก็จีนสัดส่วนประมาณ10-1% 1นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็จะเป็นเวียดนามหมายถึงอันดับ5นะคะห้าตลาดเนี้ยรวมกันก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณ63%นะคะก็จะเห็นน้ำหนักมูลค่าการส่งออกไรเรลยงมาเหล็กและเหล็กกล้าเนี่ยเราส่งออกมากสุด ประมาณเกือบ5,300ล้านดอลลาร์นะคะต่อมาเป็นอลูมิเนียม1,994ล้านส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรามีการส่งออกไปโลกคือปุ๋ยแต่จะเห็นว่ามูลค่าจะค่อนข้างต่างเยอะเพราะว่าเราส่งออกปุ๋ยไปโลกเนี่ยเป็นมูลค่า188ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยตลาดส่งออกสำคัญของไทยในสินค้าปุ๋ยเนี่ยสามอันดับแรกเป็นประเทศอาเซียนหมดเลยก็คือเป็นลาวนะคะ เป็นกัมพูชาแล้วก็เป็นเมียนม,มาส่วนอันดับสี่ก็เป็นออสเตรเลียแล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นนะคะโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคจ้าเมื่อกี้ก็ก็จะเห็นภาพรวมการส่งออกสินค้าซีแบมของเราไปโลกละอันนี้เรามาเจาะเจาะตลาด EU บ้างนะคะ <c oughs> ในส่วนในส่วนของ EU เองเนี่ยออภาพรวมตลาดทั้งหมดของ EU เนี่ย คิดเป็นประมาณ7.7%ของการส่งออกทั้งหมดของไทยนะคะเ,เราก็จะเห็นว่า10อันดับแรกสินค้าที่เราส่งออกมากส0อันดับแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสินค้า c ีแบมนะคะตามด้านตารางด,าด้านสายมือสุดเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นพวกเครื่องคอมพิวเตอร์อันนี้มันีรถยนต์หรือเครื่องปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นสินค้าส่งออกสําคัญะคะ่ะถ,ถ้ามาดูเฉพาะตัวซีแบม ไทยมีการส่งออกสินค้า4แบมไป EU ก็3ชนิดเหมือนกันนะคะคือเหล็กและเหล็กล่าอลูมิเนียมแล้วก็ปุ๋ยซึ่งเ,เราอะมีการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ ไป EU เป็นมูลค่ารวม364.44ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละ1.69ของการส่งออกสินค้าของเราทั้งหมดไป EU <c oughs> ก็คือจะบอกว่าตัวสินค้าซีแบมต่อการส่งออกทั้งหมดของเราไป EU เนี่ยมันก็ไม่ยังไม่ใช่สัดส,ส่วนที่สูงนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเทียบกับในบรรดาการส่งออกสิสนค้าซีแบมทั้งหมดเนี่ยตลาด EU ก็คิดเป็นประมาณ4 8 7อันนี้อาจจะให้ให้เห็นภาพน้ำหนักทั้งหมด ะะถ้ามาเจาะรายสินค้าอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับภาพโลกเมื่อกี้ก็คือสินค้าที่เราส่งไป EU มากที่สุดในบรรดากลุ่ม c ีแบก็คือเหล็กและเหล็กกล้านะคะโดยเราส่งออกไปเป็นมูลค่า200เกือบ289ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็จะคิดเป็น1.34เของการส่งออกทั้งหมดของไทยไป EU นะคะแล้วก็คิดเป็น5.46ของการส่งออกเหล็กทั้งหมดของไทยไปโลกน,นคะคะอันนี้อยากจะให้เห็นเหมือนมูลค่าแล้วก็สัดส่วนน้ำหนักนะคะ ส่วนต่อลำดับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นสินค้าอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยเราส่งออกไป EU เ,เป็นมูลค่า75.50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วน0.35%ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทยไป EU แล้วก็คิดเป็น3.79%ของการส่งออก อลูมิเนียมทั้งหมดของไทยเป็นโลกนะคะอันนี้ทํานองเดียวกันก็คือสัดส,ส่วนไม่ได้สูงส่วนปุ๋ยเนี่ยก็จะเห็นว่าเราส่งออกเป็นมูลค่าน้อยมากนะคะไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงล้านดอลาอ 0. 0ล,าดอลาร์สหรัฐอยู่ที่0 0 1 7 6ล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งมาดูสัดส,ส่วนก็จะน้อยมากไม่ถึง0.00ไม่ถึง0 00, ง0 1น่นะคะเออภาพเนี้ยที่จะให้เห็นให้เห็นว่าอะไรก็คือจริงๆถ้าเทียบถ้าเทียบน้ำหนัก ทั้งหมดเนี่ยตัวสินค้า c ีแบมเองเนี่ยมันอาจจะมีสัดส,ส่วนไม่ได้มากนะักต่อทั้งการส่งออกไทยไปของไทยไปที่โลกหรือไป EU เองหรือว่าตลาด EU เองก็ยังไม่ใช่ตลาดหลักของสินค้า c ีแบมนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเ,เราไม่ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการ c ีแบมเพราะยังไงมาตรการสีแบมมันก็ต้องกระทบกับ การส่งออกสินค้าเหล่านี้ของไทยไปยูแน่ในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องมีทั้งต้นทุนแล้วก็ภาระที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนช่วงที่เขาต้องรายงานข้อมูลทั้งเก็บข้อมูลรายงานข้อมูลในช่วงเปลี่ยนฐานหรือว่าช่วงมาตอนบังคับใช้จริงเนี่ยเขาก็ต้องไปจัดหา verifier เที่มันตรวจสอบข้อมูลเขาพร้อมกับต้องมีการซื้อแบลรับรองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจริงๆแล้วก็จะทําให้มันก็อาจจะกระทบเหมือนราคาสินค้าส่งออกของไทยโดยโดยเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าก็ ณตนะอนนี้เนื่องจากมาตรการสีแบบเนี่ยมันเพิ่งบังคับใช้เมื่อตอนตุลาที่ผ่านมาแล้วยังเป็นอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังเห็นผลกระทบหรืออะไรยังไงไม่ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะพร้อมกับการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ของไทย ปัจจัยที่มันมีผลต่อการส่งออกอมันไม่ใช่แค่สิ่งไม่ใช่แค่มาตรการทางการค้ามาตรการซีแบมเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของอุปสงค์และอุปทานตลาดด้วยซึ่งมันก็มีผลสําคัญอย่างอุปสงค์คืออะไรอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจคู่ค้าอย่างเศรษฐกิจ e u เองอ่ะค่ะที่มันส่งผลต่อความต้องการใช้สินค้าเหล่านี้หรือในฝั่งอุปทานเองการผลิตมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยเขามีผลิตสินค้านี้มากน้อยเป็นคู่แข่งเราไหมหรือว่าการขนส่ง ปัจจุบันมันมีปัญหาไหมจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร,ร์ขนส่งสินค้าได้หรือเปล่านะะี่ค่ะก็คืออยากจะบอกว่าปัจจัยแบนมันก็ต้องเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการส่งออกในบรรดาหลายๆปัจจัยนะคะแต่ว่าก็เป็นปัจจัยที่เราต้องให้ความสําคัญนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถึงแม้ตัวมูลค่าหรือสัดส่วนไม่เยอะเนี่ยแต่มันก็จะเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการเป็นภาระของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าในอนาคตเ,เขา EU เองก็มีโอกาสที่จะขยายขอบเขตมาตรการเนี้ไปยังสินค้าอื่นๆเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ควรจะต้องเรียนรู้ไว้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ ยูเท่านั้นนะคะที่มีการใช้มาตรการซีแบมมันก็มีแนวโน้มว่าประเทศอื่นในโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรหรือประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการในลักษณะใกล้เคียงกับซีแบมนี้ในอนาคตนะคะเพราะนั้นเราก็ยืนยันว่าผู้ประกอบการก็สนับสนุนทางผู้ประกอบการรีบเรียนรู้หาข้อมูลแล้วก็ปรับตัวให้เร็วที่สุดนะคะ ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของส่วนนี้นะคะจริงๆที่ผ่านมาเราก็พยายามโเค เราก็พยายามศึกษาติดตามแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พยายามให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับส่วนนี้นะคะอย่างปีที่แล้วตอนกันยาเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีการร่วมร่วมมือกับออทางอบอกอ,องค์การบริหารการเงินกระจกเองหรือว่าทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยในการจัดสมนาให้ความรู้เหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความห่วงใย,ยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับทวีภาคีหรือพหุภาคีหรือพูดกับทางสหภาพยุโรปเองนะคะ ว่าท่าทีของไทยก็คือเราเน้นว่าการใช้มตรการดังสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีความสมเหตุสมผลเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นการกีดกันทางการค้านะคะโดยที่ต้องเคารพกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก หรือ W T O พร้อมกับต้องคำนึงถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมแล้วก็สถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศด้วยนะคะน,นี้เราก็ให้ความสำคัญมากค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เราเป็นกระทรวงป่ายน้าแล้วส่งเสริมการค้าเรามองว่าท่ามกลางกระแสโลกทีใ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีโอกาสทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการเท่านั้นนะคะเรายังส่งเสริมศักยภาพการขายสินค้าหรือบริการที่ เป็นไปตามหลักการค้าแบบยั่งยืนอย่างเช่นพวกกลุ่มสินค้า BCG นะคะซึ่งเราทำผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าของเราเองสนับสนุนผู้ประกอบการไปให้เข้าร่วมการแสดงสินค้าของต่างประเทศต่างๆด้วยนะคะล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากทางภาคเอกชนต่างๆนะคะมองอยากให้มองว่ามาตรการเนี่ย มาตรการ4แบบอ่ะเหมือนเป็นเหมือนโอเคมันเหมือนเหมือนปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นละว่ากระตุ้นให้ผู้ประกอบการอ่ะให้เตรียมพร้อมแล้วปรับตัวเพราะการที่เราเตรียมพร้อมปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อให้เราใช้ประโยชน์ในด้านการทําถูกต้องตามมาตรการเท่านั้นนะคะแต่มันมีประโยชน์ต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของผู้ประกอบการอยู่แล้วเพราะยังไงกระแสโลกกระแสผู้บริโภค ยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดขายเรายิ่งผู้ประกอบการท่านใดปรับตัวได้เร็วเ,เป็นกรีนได้เร็วลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เร็วอ่ะคุณก็มีโอกาสได้เปรียบช่วงช,ช,ช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจาก ลายอื่นที่อาจจะยังไม่เร็วเท่าหรือยังมีการปล่อยก๊าซมากกว่านะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้มนันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนองค์คาพยพทุกภาคส่วนอย่างกระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นแค่ส่วนปลายน้ําเท่านั้นยังมีภาครัฐอื่นต้นน้ำไม่ว่าจะกระทรวงอุตสาหกรรมหรือทางไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารกา๊าซเชื่อกระจกเองหรือภาควิชาการนะคะอย่างสวทชและที่สำคัญที่สุดคือทางภาคเอกชนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันให้เราเนี่ยสามารถทําการค้าในท่ามกลางแนวโน้มการค้าความท้าทาย ได้นนค่ะก็ขออนุญาตฉายภาพสั้นๆแค่นี้ตามเวลาทีวีนะคะก็ขอบพระคุณทางทางสวชอีอกสวทชอ,อีกครั้งนะคะที่เชิญมาแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่รับฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงพือด้วยครับผมได้ฟังภาพฉายภาพของที่ทางทีดดูแลนะครับก็ท่านพออยู่เราไม่ไม่ได้ครบทั้งงานจริงๆแล้วก็อาจจะให้สิทธิพิเศษนิดนึงว่ากรณีที่ท่านใดมีคําถามกับทางพาณิชนะครับผม อาจจะให้ถามก่อนตอนนี้นะครับเพราะท่านอาจจะติดภารกิจก็ม,มีมีสัก2องสามคำถามไหมครับหรือมีคงาถามมีไหม,มครับผมรบกวนเดินไม่เดยวได้ไหมครับทางนู้นนะครับอันนี้ก็ได้ค่ะอยากสอบถามตัวแนวโน้มของการที่จะใช้ราคาคาร์บอนไปลดหย่อนนะคะเป็นลักษณะแบบไหนคะเหมือนว่า ดิสเขาลงไปหรือว่ายึดตามราคาในประเทศต้นทางอะคะคือคือเขาเขาพูดแค่กว้างๆเป็นแค่คอนเซ็ปต์กว้างๆว่าจะ มีเปิดโอกาสให้เอาราคาคาร์บอนมาหักได้โดยที่ราคาคาร์บอนที่เขาอนุญ,ญาตให้มาหักมี2แบบคือแบบภาษีอย่างที่ว่าหรือเป็นเหมือนสมมติถ้าประเทศไหนมีการซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยกาา๊าซค่ะแต่ว่าตัวว่าอัตราการคำนวณอย่างไรหรืออย่างที่คําถามที่ถามเรื่องอรายละเอียดเนี่ยค่ะทางคณะกรรมาการยุโรปเขายังไม่ได้ประกาศเราต้องรอกฎหมายลําดับรองที่เขากําลังทําอยู่แล้วจะประกาศในอนาคตค่ะค่ะขอบคุณค่ะ จริงในเรื่องราคาเนี่ยครับ <Ừ. S 1> เดี๋ยวอีสองท่านที่จะบรรยายต่อไม่ว่าจะเป็นสอสอรหรือว่าอบกเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลได้เพิ่มเติมมากนีดนิดหนึ่งด้วยนะครับ<ช>ผมอีซึมเชิญเลยครับผมอีกึมท้งนี้ครับผม้นหน้าครับผมไม่แน่ใจว่าจะตอบได้หรือเปล่าครับ <laughs> อยากทราบ <laughs> ว่าเความคืบหน้าของพรบล่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ อันนี้อันนี้อันนี้จะไม่ตรงอาจจะไม่จะไม่ตรงซะดีเดียวต้องจะมีอีกครอนึงแล้ววกนีนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางอบกช่วยให้ข้อมูลได้ไหมครับเพราะก่อนข้างชิดกับํารบร้หรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้เพิ่งรับแสดงความคิดเห็นรอบล่าสุดไปนะคะเปิดว่าความคิดเห็นทีนี้มันโปรเซสมันยาวนานแล้วค่ะทีนี้เขาคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆใจความของเระบอรตอนนี้ค่ะที่ดึงเข้ามาแก้ไขแล้วทอทาใหม่เนี่ยก็คือ มีมีเรื่องของการบังคับให้การรายงานนะคะเหมือนเออ ETS เล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่ากฎหมายย่อยๆที่จะมารองรับว่าใครบ้างจะต้องรายงานก่อน1 2 3, 4, 5, นึ่งสอามี่ห้าค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคบังคับเนอะคล้า e ยๆ ETS นั่นแหละ เหมือนกับกฎระเบียบซีแบมเมื่อกี้ไอการหักลบต่างๆเนี่ยถ้าประเทศมีระบบกฎหมายเหมือนกันมันถึงจะหักลบกันได้ที่ประเทศที่ประเทศนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยแหละที่ให้เกิดเป็นภาคบังคับในเรื่องของอาราคาราคาคาร์บอนนั่นเองนะคะแล้วก็คือความคืบหน้าน่นาจะเนี่ยประมาณนี้เ,เรื่ององการบังคับใช้เรื่องของสิทธิป,ประโยชน์เนะะี่ยค่ะมันก็จะมีการบ่งชี้มากขึ้นนะคะในเรื่องของอจ่ายการจ่ายคาร์บอนค่ะก็เดี๋ยว เซสชันของทาง,งาปอปกก็อาจจะได้เพิ่มเติมคุณคุณไทยพูดอะไริด้ไหมครับคำถามถามใครครับถาเ้ายอเคครับผมถามพันนี้ได้ครับครับผมสมศักดิ์ครับจากกลุ่มเหล็กนะครับ <c oughs> อยากไม่ทราบว่าในส่วนของไทม์ไลน์ของแต่ละมาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดานได้อธิบายมาครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกา <c oughs> ออแคนาดาออสเตรเลียหรือว่า อื่นๆในโลกเนี่ยไทม์ไลน์ที่เขามีการวางแผนว่าจะมีการออกมาตรการตรงนี้ไทม์ไลน์เป็นยังไงครับอันนี้คือแล้วแต่ประเทศนะคะอย่างถ้าตัวสหรัฐอะจริงๆตั้งแต่ตอนปีกรกฎาคมหกกับมิถุนายนหกเนี่ยตัววุฒิสภาสหรัฐกับสสเนี่ยเขามีการสเสนอกฎหมาย2อฉบับเรียกว่า Fair Transition and Competition Act กับอีกอัน e a n Competition Act เสนอคือสภาโอเคตั้งแต่6465มีการเสนอมาแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่าน การสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะนั้นมันก็สถานะก็ยังค้างอันนั้นโดยที่ยังไม่ได้มีมยังไม่ได้มีกําหนดเดทไลน์เท่าไหร่นะคะแต่ประเทศที่ดูว่าจะมีชัดเจนมากที่สุดเนี่ยคือสหราชอณาจักร เนื่องจากเขาอาจจะใกล้เคียงกับทางยูอค่ะเมื่อ,อ,อตอนม,มีนาถึงมิถุนาปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าถ้าเขาจะใช้มาตรการสีแบมแล้วรัฐบาลเขาก็ประกาศมาว่าเนี่ยเขาวางแผนจะเริ่มใช้มาตรการสีแบมเนี่ยภายในปี2570นะคะโดยในเบื้องต้นเนี่ยเขากะจะใช้สินค้ากลุ่มใกล้เคียงกันคือใช้กับเหล็กเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนเซรามิกกุ๋ยกระจกแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะส่วนปี ก็จะเป็นปีที่เขาทํากระบวนการภายในปรึกษาห,าหาราือนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับมีอะกาศแล้วก็มีเกพสเปลียดมีรานเซสชันเลียดแล้วก็ถ้าถ้าคิดว่าสหราชอาณาจาักรเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับทางนี้แต่ว่าทางถ้ารายละเอียดของสหราชไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็สไตล์ว่าจะเก็บตัวค่าธรรมเนียมคาร์บอนอย่างเหมือนกันครับแล้ว,แล,วแล้วจีนนี่มีมีแนวโน้ไมไหมครับที่จะมีมาตรการแบบนี้จีนตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่ได้มีรับทราบข้อมูลในส่วนนี้นะคะอาจจะขอไป หาข้อมูลมาเพิ่มนะคะให้ทีมไปท่านไปนะครับผมขอเชิญครับครับคครับเออยากจะถามในส่วนของคาร์บอนเครดิตซัพพลายเออร์ครับเอไม่แน่ใจทางกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้เชื่อมโยงกับคนที่ต้องการลดราคาตรงซีแบบไหมหรือว่าให้ไปเครียด ไปซื้อเครดิตบนกระดานเลยครับตอนตอนนี้คือทางทางกระทรวงพาณิชย์ยังเป็นเน้นฝั่งที่เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการก่อนนะคะแต่ว่าก็จะขอรับฟังข้อเสนอเนีอันนี้ไปเหมือนกันเพราะจริงๆในการทํางานที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะตัว c ีแบเป็นมาตรการอื่นหรือสินค้าอื่นนะเราก็จะพยายามเชื่อมโยงผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเชนเนี่ยเข้ามาด้วยกัน <c oughs> ค่ะก็ะจะขอรับประเด็นนี้ไปค ขอบคุณมากเราจะขอเบรกก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมีอีกหลายท่านแล้วก็จริงๆเรียนพอไม่ว่าถ้าถ้าพาดิษมาพูดเนี่ยครับคนต้องผาาเยอะแน่นอนเลยนะครก็จริงๆเป็นเร่อจริงเปลี่ยนว่าเวลาสั้นนิดนึงผมขออนุญาตเอ่อถ่ายภาพหมู่กันได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวท่านพออาจจะอยู่ไม่ครบขอเรียนเชิญท่านผู้บริการนะครับเอ่อด้านหน้านะครับท่านรองผู้บุญในการด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเอ่อท่านคุณคุณสังคุณศักดิ์นะครับและพี่ชลีนะครับขอเรียนเชิญนะครับผมคุณพงพันธ์ด้วยนะครับก็สั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะไไปปเซสสสชัั่่นนตอออขงงทาะครบผม ครับผมก็ขออนุญ,ญาตไปซีนถัดไปนะครับผมก็ถัดไปไดีผมว่าทางทางสสอเนี่ยจะได้มีอะไรมาพูดคุยเยอะเลยนะครับก็ขอเรียนอ่านประวัติท่านสั้นๆน,น,นะครับพอชาลีนะครับคันจิรี ท่านก็เป็นผู้มนยุยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะครับสำนักง,งานสิ่อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านก็จบปริญญาโทในเรื่องของนโยบายสาธารณะจากสหรัฐเกาหลีนะครับผมท่านทํางานด้านความสรู้ทางแข่งขันมายาวนานนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นการทํางานแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเจรจามากมายนะครับผมขอเชิญท่านท่านพอขันสวีครับผมขอเชิญครับขอเสียงมือด้วยครับ สส,สขอสขอนุญาตยืนแล้วกันนะครับเพราะว่า จะได้สะดวกกับการอินเทอร์แอคทีฟกับทางท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางสวทชนะครับที่ได้เชิญมาให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจในที่ผมกำลังจะพูดถึงอยู่นี้ไม่จําเป็นเฉพาะผู้ขายอย่างเดียวนะครับ เรารวมไปถึงผู้ผลิตด้วยนะครับเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมของเราก็คือดูอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับก็คือเป็นโรงงานการผลิตนั่นเองนะครับผู้ประกอบการเราสไลด์ต่อไปเลยครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอความเป็นมานะครับว่าทําไมเราจะต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่การที่สหภาพยุโรปเนี่ยได้ออกมาตรการหรือประเทศอื่นได้ออกมาตรการาทางด้านการค้าระหว่างประเทศระหว่างกันมาที่ตัวเราก่อนนะฮะเราก็รู้ว่า อันทักรณีสากลในโลกนี้มันกาลังมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับมุ่งไปสู่เนทซีโร่ต่างๆในการทํางานของภาครัฐเนี่ยเราจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนนะฮะทุกท่านเคยได้ยินคําว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับเป็นแผนยาวแผนใหญ่เราเรียกว่าแผนระดับที่1นะครับ นอกจากแผนระดับหนึ่งแล้วจะต้องมีแผนระดับ2ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับทึ่งทางสภาพัฒน์นะครับก็เป็นหน่วยงานหลักที่ทํางานร่วมกับกทุกภาคส่วนซึ่งในแผนปัจจุบันคือแผนฉบับที่13ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปี7 0นเนี่ยนะครับมีการระบุเรื่องทางสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในหุดหมายที่1 0นะครับจะมีทั้งหมด13หมุดหมายด้วยกันบดหมายที่10ก็คือเราใช้คําว่าทั้งอ่าประเทศไทยใช้คําว่าเศษรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำสไลด์ต่อไปเลยครับซึ่งในแผนงานของหมุดหมายที่10เนี้จะออกมาอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับว่าถ้าคุณจะไปทําเรื่องของภาคการผลิตนะครับในกล่องที่หนึ่งคุณจะต้องไปทําอะไรบ้างนะครับซึ่งจะเป็นแผนงานของทางสสอกระทรวงารกรรมนะครับส่วนในเรื่องของการทําให้สังคมคาร์บอนต่ำลดลงจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็นะฮะจะอยู่ในงานกล่องที่3นะครับก็คือ มีการใช้พลังงานขาใช้คำว่าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดแปลว่าอะไรแปลว่าพลังงานที่เราใช้จากน้ามันที่เกิดจากฟอสซิลตอนนี้มันต้องลดลงนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆจะต้องเอาไปดิพลอยจากเรื่องของนโยบายอันนี้นะครับการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นะฮะจะเห็นว่าตอบสนองต่อเรื่องของการทำาเซอร์ูลาร์อิคโนมีหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่ง2องอันนี้มันจะเป็นส่วนที่จะทําให้ ปริมาณของการปลดปล่อยการลิงกนกระจรกหรือการขับต่างๆลดลงมานะครับหน่วยงานต่าง,งๆก็ต้องไปคิดมาว่าจะต้องทําอะไรเพื่อจะต้องจัดทําคําขอแผนง,งานโครงการแล้วก็ของงบประมาณที่กําลังเข้าสู่สภาตอนนี้นะครับเอามาใช้งานเพื่อเอามาทํางานแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงส,สุดกับประชาชนและก็สังคมครับนี่คือที่มาก่อนว่าภาครัฐจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนี่ภาครัฐก็ต้องเตรียมนะครับภาคเอกชนเตรียมภาครัฐก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะครับที่สําคัญก็คือการสร้างความรู้ให้เกิดกับสังคมนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ทางสวทชําลังทําอยู่เหมือนนกั นะครับต่อไปเลยครับแน่นอนว่าในช่วงแรกของก่อนที่แผน13จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าวาระแห่งชาติเกิดขึ้นมานะครับที่เร,เรียกว่า BCG ก็ขออนุญาตลิงก์นิดนึงก็คืองานของสวทชวันนี้เป็นเรื่องของ BCG นะครับเรื่องนี้ทางหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนก็ดิพลอยก,ก,กับการนําไปสู่ การปฏิบัติแล้วนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาการมเองก็รับทั้ง BC และ G เนี่ยเข้ามาดําเนินงานร่วมกันนะครับต่อไปเลยครับในส่วนของกระทรวงศึกษาการมเองเนี่ยจะทำจะมุ่งไปที่สามส่วนด้วยกันก็คือไบโอนะครับไบโอก็จะมุ่งไปที่เรา,าดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เป้าหมายว่าในการที่จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ชีวภาพเนี่ยนะครับเศรษฐกิจชีวภาพนะครับจะต้องมุ่งไปสู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างก็มุ่งไปสู่ที่อุตสาหกรรมเกษตรอาหารแปรรูปนะครับพวกอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกต่างๆนะครับรวมถึงชีวพลาสติกนะครับในส่วนของซีร์คูลาร์เคโโนมีคือหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนากลับมาใช้ชใหม่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะครับยางนะครับโลหะแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่จาก ยานยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะส่วนในเรื่องของ green ี c o n o มีอันนี้จะเป็นปลายทางที่ทุกภาคอุตสาหกรรมจะต้องไปสู่ปลายทางอยู่แล้วเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งมาตรการต่างๆที่ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องดาเนินการเนี่ยก็จะผ่านการดาเนินการด้วยเรื่องของการจัดทําวิจัยและพัฒนานะฮะการให้ทุนสนับสนุนที่เรียกว่าฟันดิ้ง การสร้างขีดความสามารถของสมรรถนะบุคลากรที่เรียกว่า capacity building นะครับการส่งเสริมผู้ประกอบการทางธุรกิจนะการจัดทํากฎระเบียบมาตรฐานต่างๆรวมถึงช่องทางทางการตลาดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงศึกษากรได้ทำนะครับอยู่แล้วนะครับที่ล้อมาจากแผนแห่งชาติเรื่องของ BCG ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้กรุณาครับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะครับเรามาพูดถึงกันในเรื่องของภาวะ เศรษฐกิจโลกก่อนในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นจากความต้องการนะครับของการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในตัวผลิตภัณฑ์มันก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะครับเราส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคเราก็ใช้ที่ปลายน้ําแต่ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ต้องใช้ทั้งกลางน้ําแล้วก็ต้นน้านะครับซึ่งในส่วนของต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของโลกเช่นเทคโนโลยี Technology, มันเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาทุกๆวันนะครับเรื่องของสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นนะครับ Ageing Society เวอร์เ Age Golden Age ทั้งหลายแหล่นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกันนี้โลกมันร้อนนะโลกมันเดือดน,นะเพราะว่าเราปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในยุคก,ก่อนหน้านี้เป็นจํานวนมากนะครับเรื่องของอะไรอีกเรื่องของอรายได้ที่จะต้องมีการ ก้าวเข้าสู่อินดิเคเตอร์ของระดับการพัฒนาของประเทศว่าภา,าคอุตสาหกรรมไทยหรือประเทศไทยอ่ะจะต้องก้าวข้ามสิ่งพวกนี้เกิดจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เรามีความสามารถทางการแข่งขันได้ต่อไปครับหนึ่งในในั้นในนั้นที่พูดถึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยประเทศไทยนะครับก็ได้ไปร่วมสัญญากับพันธกรณีนะครับในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการตั้งเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซ รกระจกที่เรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยภายในปี2050แล้วก็มุ่งสู่ปลายทางที่กลายเป็นเนตซีโร่ Zero, นะครับเป็นศูนย์เลยทุกอย่างซีโร่อิมิชันเนี่ยภายในปี2065นะครับนี่คือเป็นแผนง,งานนะครับแผนง,งานเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วมันจะมาลิงก์กับไอตัวสแบนที่เรากำลังพูดกำลังจะพูดถึงนี้ได้อย่างไรนะก่อนครับดย๋าวพึ่งครับสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับ ในในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันสามารถทําได้ครับต่อไปครับ,อ,รบอ,อันนี้ก็คือเรื่องของ <c oughs> วิธีการที่จะมุ่งไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนและก็เน็ซีโร่ Zero, ทำได้สองอย่างนะครับหนึ่งคือ Reduction r e d u c t i o n คืออะไร r e d u c t i o n คือการลดลดอะไรลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับเช่น การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันนี้เป็นหนึ่งนะเป็นรลดการไปพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการลดนะครับในกระบวนการผลิตก็ปรับกระบวนการผลิตที่ลดการใช้พลังงานต่างๆนี่คือการลดการลดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นและก็ก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการชดเชยนะครับชดเชยอะไรเนื่องจากคาร์บอนมันถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะต้องเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการปลูกป่านะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการเก็บคาร์บอน เอาไว้ในที่ว่าคาร์บอนสตอเรจนะครับแล้วถ้าเราทําไม่ได้ต้องทําอะไรเราก็ต้องซื้อนะที่เรียกว่าคอมเพนเซชันนะครับก็เอามาชดเชยระหว่างกันมันก็มีหลากหลายวิธีการเพื่อจะทำและมุ่งไปสู่การไปเป็นคาร์บอนนิวทรูลิต้แล้วก็เนทซีโร่รวมถึงการลดาการใช้พลังงานก็คือปรับเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทางเลือกนะครับต่อไปครับและหนึ่งในนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของ การออกกฎหมายและมาตรการทางภาษีนะครับคีย์เวิร์ดกำลังจะใกล้มาถึงเรื่องสีแบมแล้วว่าการเก็บภาษีคาร์บอนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งทางการตลาดที่เป็นการผมใช้คําว่าบังคับโดยอ้อมดีกว่านะครับเพื่อให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันมีการใช้พลังงานสะอาดที่แท้จริงนะครับลดการใช้พลังงานฟอสซิลต่อไปครับกลับมาสู่แล้วว่าเราก็เลย เราไม่ได้อยู่ประเทศไทยประเทศเดียวเนาะเราค้าขายกับหลายๆประเทศนะอย่าง EU ก็เป็นคู่ค้าหลักของเราเราก็ทราบมาว่าทาง EU เนี่ยจะออกมาตรการเก็บภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนที่เรียกว่า EU Carbon Border Adjustment Mechanism เนี่ยในวันที่1อันนี้6-9นะครับเรารู้อยู่แล้วมีประมาณ6 6อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับอันนี้เราเริ่มรู้แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย EU ที่มีอยู่ต่อไปครับ พูดถึงกฎหมายผมก็ยัดย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปก่อนว่าการที่แต่ละประเทศจะออกกฎหมายได้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรและสามารถทําได้ไหมถ้าสามารถทําได้ไหมภายใต้กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักด้วยกันหนึ่งเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะที่อนุญาตไม่อ่านโดยล,ละเอียดนะอันที่2คือเรื่องของการเงินนะครับก็จะมีองค์กรกลางอย่างเช่น imf หรือ w o r l d Bank ก็ทาหน้าที่ของเขาไปอันที่3ามที่จะเกี่ยวกับเราคือเรื่องของการขา การค้าเนี่ยมันก็เริ่มจากตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรการค้าระหว่างประเทศนะครับมาเป็นแกล1947นะค,คำนี้ยังใช้อยู่ในทุกความตกลงนะแกล1947เจรจารอบอ,อุทรุกวไวจนกระทั่งจัดตั้งองค์การการค้าโลกที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับ WTO เพิ TO, ่งเกิดไม่นานนะครับ1995นะครเพิ่งก่อตั้งไม่นาน1995แล้วภายใต้ WTO เขาทำอะไรต่อไปครับ ภายใต้ WTO เขาประเทศสมาชิกที่ไปเป็นสมาชิกนะครับไปเป็นสมาชิกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกประมาณ150กว่าประเทศเนี่ยก็จะต้องไปออกกฎระเบียบร่วมกันเราเรียกกันว่าการเปิดตลาดนะครับการเปิดตลาดหมายถึงการลดกำแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีหรือไม่ใช่ภาษีเนี่ยในการค้าขายเนี่ยต้องให้มันลดลงนะครับเรียกว่าเรียกว่า Reduce หรือว่า Reduction หรือว่า elimination ก็ตามแต่นะครับซึ่งก็คือเรื่องของภาษีศุลกากร นะครับซึ่งภาษีมันก็จะเกาะไปกับกลุ่มสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆภาษีมีไว้ทาไมทุกวันนี้เราต้องเสียภาษีนะครับต้องเสียภาษีภาษีเป็นรายได้ของรัฐครับภาษีเป็นรายได้ของรัฐผมก็เสียภาษีทุกท่านก็เสียภาษีซื้อน้ํากินก็ต้องเสียภาษีนะครับใช้จ่ายอะไรก็ต้องเสียภาษีซื้อของก็ต้องมีภาษีอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นภาษีที่แฝงมาโดยตรงนะครับเช่นแวดสัมพสันมิตร ศุลกากรเนี่ยโดยตรงภาษีโดยอ้อมอย่างเงี้ยเช่นค่าธรรมเนียมต่างๆนะเวลาไปซื้อบ้านซื้อรถก็ต้องมีเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่จะต้องมีการาจ่ายเพื่อให้รัฐเนี่ยเป็นรายได้ของรัฐแต่ในการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราเป็นประเทศหนึ่งกับ1เนี่ยมันจะมีหน้าบ้านของเราก็าคือท่าเรือหรือสนามบินนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ไว้เก็บภาษีจากสินค้าข้างนอกที่เข้ามายัางประเทศไทยนะครับเราเรียกว,ว่าภาษีศุลกากรเมื่อเข้ามา ก็จะต้องอาจจะต้องมีเสียภาษีภายในที่เรียกว่าภาษีสปปรรพสามิตหรือภาษีมลค่าเพิ่มก็ตามแต่กฎหมายภายในจะกำหนดตามประเภทของสินค้านะครับ ใน WTO ก็พูดถึงเรื่องของกฎระเบียบการค้าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการสุขอ,อนามัยสุขอ,อนามัยพืชมาตรการของสินค้านะครับเขาจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่เป็นกเกษตรกับกลุ่มที่ไม่ใช่กเกษตรนะครับเรียกว่า agri culture กับกลุ่มนามานะครับใน,น agri culture รวมถึงประเด็นใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศเช่นทรัพย์สินทางปัญญานะครับการกําหนดรอบความตกลงเรื่องก,การค้าบริการที่จะมีการกําหนดว่าธุรกิจบริการเนี่ยจะต้องมีการกําหนด เขาเรียกว่าตัว harmonize ของแต่ละรายการธุรกิจเช่นเดียวกับลักษณะของสินค้าที่เรียกว่าพิกัดศุลกากรนะฮะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการลงทุนเช่นการกําหนดข้อห้ามหรือข้อยกเว้นอะไรต่างๆระหว่างกันอันนี้ เป็นสิ่งที่ WTO จะเซ็ตเป็นคออ e คกรกฎหมายกลางเอาไว้เพื่อให้เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้มีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันนะครับรวมถึงมีการตั้ง่าร์นที่เรียกว่า Dispute Settlement นะครับในกรณีคุยกันแล้วไม่ได้เรื่องนะฮะเถียงกันตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการค้อ,องล้องรือว่าเรียกว่ารการะบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างกันนะครับนี่เป็นภาพฉายให้เห็นว่าในการค้าระหว่างประเทศมันจะมีคอ .Organization อยู่นะครับต่อไปครับ แล้วภายใต้ไทย e U เราไปเกี่ยวยังไงทุกท่านเคยได้ยินคําว่าความตกลงการค้าเสรีหรือที่เรียกว่า FTA นะครับประเทศไทยทําความบกลงกาเรเสรีมาเยอะมากนะคร,บระ mm. ับประมาณ1ิบกว่าฉบับประมาณ1ิบเจ็ดิปประเทศละนะครับไทย e ูเราเคยเจราจากันมาเมื่อเกือบ10ปีก่อนแล้วก็ยกเลิกไปแล้วเริ่มกันใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับผ่านกระบวนการในประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วผมก็เป็นหนึ่งในคณะเจราจาของประเทศไทยนะครับมาโดยตลอดด้วยนะฮะแต่ไทย e ูเนี่ย เป็นความชายเลนส์และท้าทายเนื่องจากเป็นความตกลงฉบับแรกของประเทศไทยที่บรรจุข้อกฎหมายหรือข้อบทที่เรียกว่าพลังงานและวัตถุดิบนะครับพลังงานและวัตถุดิบอันนี้เป็นข้อบทแรกของประเทศไทยที่ยังไม่เคยทํากับใครมาก่อนนะครับก็เป็นความท้าทายนะครับเป็นความท้าทายของทีมเจราจาว่าจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วการที่เราจะไปแลกกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างต่อไปครับ ในการเจราจานะครับอยากําอยากได้ลูกเสือก็ต้องทำเข้าทํทเาทเสือนะครผมก็ได้เจราจากับทางสหภาพยุโรปนะสภาพยุโรปเขาจะเป็นกลุ่มการเจราจาของเขาก,ก็ไม่ต้องสนใจเขามาจากประเทศอะไรนะครับก็เป็นเป็นสมาชิกร่วมกันนะทาง EU Delegation นะครับก็เราเจราจาเรื่องนี้เขาก็ได้นําเสนอนําเสนอเชิงนโยบาย ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องรายละเอียดเราต้องรับทราบเชิงนโยบายระหว่างกาันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่อนญาตมาแชร์อันนี้อันนี้เผยเผยไได้นะครับอย่างที่ทางท่านพอสอนคได้นําเรียนก็คือเรื่องของยุโรปเขามีเรื่องของนโยบายเรียกว่ายูโรเปียนกรีนดิวยูโรเปียนกรีนดิวก็คือการมุ่งไปสู่ความยั่งยืนนะท่านจะเห็นเส้นกราฟของของยูนะครับการเติบโตทางเศร,รษฐกิจเขาใช้คําว่า GDP ประเทศไทยก็เหมือนกันใช้ GDP เป็นตัววัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของความยั่งยืนการปล่อย การลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะต้องลดลงเส้นจะต้องคล้ายๆส่วนทางกันนะเส้นทางของสองกราฟนี่จะต้องส่วนทางกันซึ่งนะครับภายใต้ยูโรเปียนกินเดียลนี่ดีลเนี่ยนะครับ EU ก็เลยออกเขาก็มีการจัดทำเครียกอินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดนะครับในทุกปีทุกๆปีเพื่อเป็นตัวแอสเซสเมนต์ว่าการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของเขาอะ มันจะลดลงได้จริงหรือเปล่าในช่วงปี2023นะครับปีที่แล้วตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาเขาตั้งเป้าหมายที่ประมาณต้องต่ำกว่า50นะครับแต่ปี2023เนี่ยมันยังไม่ถึงมันใกล้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ55เขาก็เลยออกเป็นนโยบายที่เรียกว่า fit for 55 package 55นะครับเซตเกตเอาไว้ away, ต่อไปครับซึ่งภายใต้ fit for 55พาเกจเพื่อให้มุ่งไปสู่ในปี2030ที่เขาจะมุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon, นะครับให้ค่าตัวออมิชชันของเขาลดลงต่ำกว่า50นะครับภายใต้ฟิป455พาเกจเนี่ยเขาก็เลยต้องออกกฎหมายอยู่2ตัวหลักด้วยกันนะครับตามนัดสไลด์เลยครับเรียกว่า RE Power EU ก็คือรีก็คือทำใหม่แก่เรื่องของการใช้พลังงานของสภาพยุโรปนะครับเป็นเรื่องของพลังงาน พวกพลังงานจะเป็นจุดต้นทางในการที่เป็นต้นทุนเพื่อให้เกิดการผลิตต่างๆนะครับภา,ภายใต้รีพาวเวอร์ก็จะมีอยู่2ตัว Directive ทาง EU ก็ใช้คำว่าไดเรกทีฟก็ไม่ใช่ว่า l a w ์หรือว่า Regulation ก็จ Direct Direct ะ Directive d i r e c t ก v e แรกคือเรื่องของ Re n e w a b l e Energy พลังงานทดแทนมุ่งไปเลยที่พลังงานทดแทนว่ามีการตั้งเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานฟอสซิลฟอสซิลเกิดจากน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติคนจะเป็นฟอสซิลน,นะมีการเผาไหม้ก็มีการตั้งเป้าหมายระดับ นะครับว่าในแต่ละปีแต่ละปีต้องมีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยจำนวนที่ต้องมากขึ้นนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็การตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อมุ่งไปสู่ climate change นั่นเองว่า,า EU เนี่ยจะต้องเป้าหมายลดการใช้พลังงานก็คือ efficiency ก็ e คือการลดพลังงานให้ลดลงนะครับว่ามีระดับแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะต้องมีระดับของอาการใช้เดี๋ยวเพื่งนครับเอาเอา,เอาการเมื่อกี้ ครับไล์ต่อไปครับอ่ะครับเนี่ยจะเห็นว่าสองตัว d i r e c t i v e ที่ EU เซ t ตเอาไว้เนี่ยเป็นตัวเลขคือค่าเป้าหมายที่จะต้องนำไปสู่การลดการปล่อการเรื่องกระจกแล้วก็ n e t zero ในอนาคตจะเห็นว่าตัวเลขมันจะค่อนข้างมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับก็แปลว่าการที่เขาออกมาตรการเนี่ยเขามีการบังคับใช้เขามีการอินดิเคต ตลอดเวลามอนิเตอร์ตลอดเวลาว่ามันจะไปสู่ปจปุดหมายได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่นะครับต่อไปครับนะครับก็เป็นการแคปอัพนะครับเป็นการส u m m a r ไรว่า,าผลลัพธ์ที่เขาต้องการเนี่ยมันจะเมีอยู่3ามแนวทางด้วยกันนันคือหนึ่งก็คือเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสองนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะมาเกี่ยวข้องกับการเจราจาพายุคือมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของพลังงานทดแทน นะครับและอันที่3ามก็จะเป็นเรื่องของการขยายไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับสำคัญเลยทําไมเขาต้องมีนโยบายนี้นะครับเขาต้องการลดการพึ่งพาพลังงานฟอซิลจากรัสเซียเพราะเหตุจากที่รัสเซียไปกระทบกับอีกเพื่อนบ้านอะไรของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้ซัพพลายเรื่องของพลังงานมาที่ยูมีผลกระทบแปลว่าเขาก็ต้องหาแหล่งซอสอื่นเพื่อลองรับความมั่นคงทางพลังงานของเขาครับต่อไปครับ ภายใต้นโยบาย fit for ์ฟิติฟเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคบจะไหลก่อนก่อนหน้าๆๆนี้ครับเอเอเอนะครับฟิ t ฟอร์ฟิ่ิายอเคก็จะต้องออกเป็นมาตรการนะครับมาตรการนี่แหละคือสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเอาไปปฏิบัตินะครับหนึ่งคือลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนของโรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม นะครับของ EU โรงงานของ EU จะต้องปฏิบัติตามนี้2กําหนดสาขาเพิ่มเติมนะครับนอกจากพลังงานเราจะมเ,เรื่องของขนส่งก่อสร้างการเกษตรของเสียนะครับเพราะพวกนี้โรงงานอุตสาหกรรมขนส่งคือคนที่ปล่อยกรร๊าซเรือนกระจกมากสุดจะเป็นพลังงานต่อมาก็จะอุตสาหกรรมตามด้วยขนส่งก่อสร้างของเสียเกษตรนะครับเกษตรก็ปล่อยมีเทนนะสามต้องผลิตรถยนต์ ที่เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย e v มีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ารถยนต์ก็คือใช้พลังงานฟอสซิลนะครับจากน้ํามันนะครับตอเราให้เราก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านเนาะเราก็ใช้พวกน้ํามันไบโอก๊สโซฮออะไรต่างๆเข้า,า,ามาอันต่อมาคือเรื่องของแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพิ่มแหล่งพลังงานหมุนเวียนก็คือการออกไปลงทุนหรือการ ลงทุนในกิจการ,รต่างๆในในประเทศต่างๆที่อยู่สามารถไปทําความตกลงได้และอันที่ผมจะไฮไลท์คืออันสุดท้ายครับที่เขาเรียกว่ามาตรการภาษีคามแบนหรือเรียกว่าซีแบม carbon border adjustment program ซึ่งซีแบมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการภายใต้ฟิป p ฟร์ฟิปตี้ไฟฟนะครับต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวเลขสำรับอะไรให้เห็นว่า เป้าหมายของการผลิตพลังงานของของทางสรรภาพยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงประมาณปี2022เนี่ยตัวเลขของการผลิตพลังงานทางเลือกจากลมจากโซลา่านะครับจากพลังงานทางเลือกอื่นๆเนี่ยสามารถ Increase ของตัวพลังงานได้ในระดับไหนแล้วนะครับเพื่อไปเสริมพลังงานทดแทนลดการใช้พลังงานฟอสซิลต่อไปครับอ่ะตารางนี้นะครับขออนญาตสรุป ให้เห็นว่า Fit for 55 p a c k a g e เนี่ยณนะปี2023คือปีที่แล้วเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3 4มสี่กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาเดำเนินการอะไรตั้งแต่ขั้นตอนภายในของเขาเข้าสู่คาร์บนนะครับเอาไปไปมีผลมาใค้บ้างครับนะฮะก็จะมีเป็นเป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นตัวย่อของเขาตัวที่สองนะครับจะเห็นว่า t a x คือภาษีนี่คือมาตรการทางภาษีจะมีสองเรื่องนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรของเขานะฮะแต่ว่าาไม่ได้ทำเรื่องซีแบม จะเห็นว่าภาษีเขาทำอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการเก็บภาษีจากสินค้าจากต่างแดนเข้ามายังสหภาพยุโรปซึ่งทำดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะมีบังคับใช้แล้วนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของอการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้นะครับก็กำลังดำเนินการอยู่รวมถึงถ้าเราเห็นนะเขาจะมีการมุ่งไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกในเรื่องของการบินแล้วก็การขนส่งทางเรือด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมให้เห็นว่าซีแบมนะเป็นส่วนหนึ่งของ มาตรการภายใต้ฟิตฟิตฟอร์ฟิตฟิตก็คือให้พอดีกับมาตรการระดับตัวเลขของการลดอิมิชันที่55เซนตะครับตงต่อไปครับในเรื่องของ fit for ์ฟิตฟิตฟเกเพืพ่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะมีเรื่องของ net ซีโร่็บอกเลยอหนาทีจริงๆ <laughs> ผมอยากใช้อีกสัก20นาทีไม่เป็นไรครับเนทซีโร่อ่านี่แถมไปนะครับเดี๋ยวอขออนุญาตไปดูในสไลด์ได้นะครับว่า ในการทำภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขามุ่งไปสู่เรื่องของเขามองไปไกลเลยเรื่องของการลดอิมิชันในภาคการผลิตให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับอ่านี่ผ่านไปครับต่อไปครับซึ่งก็จะมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านพลังงานของสภาพอยู่กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการประมูลนะการยึ้เหมนแล้วก็การอุดหนุนนะครับอุดหนุนทําได้นะครับถ้าไม่เกินขอบข่ายที่วิธีกำหนดบ้านเราก็อุดหนุนนะครับรถยนต์คันแรกเอยรถยนต์ E ีพวกนี้เรียกว่าอุดหนุนหมดนะเพื่อให้เกิด ดีมาเกิดการกระตุ้นการใช้นะซึ่งสาขาเป้าหมายของพลังงานก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นพลังงานทางเลือกต่างๆนะครับรวมจะไปถึงพวกปฏิกรณยาอิเลียร์ในอนาคตด้วยนะครับขนาดใหญ่อันนี้เป็นข้อมูลที่แชร์ให้ดูว่าแนวคิดของ c ีแบมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับต่อไปครับมาถึงตัวผมแล้ว อันนี้ของมันอันนั้นคือตัวตัวเองก็ไปอยู่ในงานเอามาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นงานของกรมนะครับเราก็ไม่นิ่งเฉยนะครับเรารู้ว่าซีแบมมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งปีที่แล้วเราก็มีการ awareness นะครับกับให้กับภาคาส่วนต่างๆต่ตอไปครับ t i m e l นะครับอันนี้เป็น f a นะครับก็ตั้งแต่6/6มาแล้วถึงตัวละคม6/6 1ถึง3เ6/8เนี่ยก็มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็6/9เริ่มมีผลใช้บังคับต่อไปครับ อันนี้จะคล้ายๆกับที่ทางท่านพอสานคอบอกเรื่องของการค้านะอันนี้ขอแยกข้ามไปคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยกลุ่มสินค้าอะไรบ้างเพื่อที่เห็นว่าจริงๆแล้วกลุ่มของสินค้าเป้าหมายประมาณ6ตัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันยังไม่ได้สูงต่อไปครับอ่ะทีนี้เราทําอะไรเราก็เลยเอาตัวเลขพวกนี้มาประเมินในสูตรของเศรษฐมิติทางเศรษฐศาสตร์ว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปครับอ่ะดูตัวนี้นะครับสินค้า6ตัว ค่าเซอร์ติฟิเคทที่เราซิมูเลตดูนะคะว่าจะมีอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่จะเห็นว่ากลุ่มที่จะต้องเสียเยอะก็คือกลุ่มล็กเรามาออมยมึงเรามอกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มต่อมาเนี่ยจะเห็นว่ามูลค่าน้อยมากหรือแทบจะไม่เสียเลยเพราะเราไม่ได้ส่งออกไปหาเขากลุ่มที่สองที่อยากให้ดูคืออันนี้แหละของจริงของจริงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารสิ่งทอหลักร้อยนะครับนั่นแค่หลักเดียวหลักหน่วยอันเนี้ย อันนี้คือแค่ซ้อมแต่อันนี้ของจริงว่าในอนาคต6ตัวที่จะเป็น p r i ORITY แรกที่จะเป็นการซ้อมก่อนนะของจริงก็ต้องไปสู่กลุ่มพวกนี้วิธีการผมว่าเขาทำเหมือนกันก็คือการรายงานนะครับอ่ะต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการซิมูเลตเหมือนกันว่าแล้วถ้า c ีแบมเนี่ยมันเกิดขึ้นและมูลค่าการค้ามันจะมีผลอะไรกับเศรษฐกิจบ้างนะครับซึ่งซิมูเลตออกมาแล้วว่าอ่ามันจะติดลบ อยู่ประมาณ16นะทำให้ทาให้ค้าน้อยลงได้16เปเซนนะครับส่วนอื่นๆท่านใช้ทั้งหมดก็จะติดลบประมาณพันกว่าที่ยังไม่ได้อยู่ในมาตรการนะครับเป็นการซิมูเลตให้เห็นนะครับเราก็ต้องมานั่งลึกลึกแล้วว่าเอ๊เราจะต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะเข้าไปสู่ตลาด EU ต่อไปครับอะถ้าแยกตามรายอุตสาหการรมมูลค่านี้ให้เห็นนะครับก่องนู้นน่ะไม่เยอะ แต่กล่องเนี้ยอย่างเงี้ยคอรีเพย์ทักล่องเนี้ยของจริงนะครับมูลค่าจะถดถอยทันทีเมื่อมาตรกากซีแบมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการนะครับไฟฟ้าอาหารสิ่งทอนะครับทำไมกล่องแรกถึงเกิดขึ้นก่อนเพราะกล่องแรกในกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะพลังงานจะเป็นตัวปล่อยก๊าซคาร์บอนนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาอ่าพิวริตติ์ขึ้นมาต่อไปครับอ่าต้นทุนของเซอร์ติฟิเคตนะครับก็เหมือนกันสาม หนึ่งสงและสามเซล์จะเป็นอสอดคล้องกันเลยก็คือว่ากลุ่มแรกอ่ะจะไม่ยังยังไม่สูงมากนะครับกลุ่มที่2เนี่ยต้นทุนจะสูงขึ้นนะครับเอาไปครับแล้วถ้าสมมุติฉันจะไม่ใช้พลังงานฟอสซิลแล้วฉันจะติดโซลาเซลล์ขึ้นมาแล้วละ่ะเพื่อเอาพลังงานสะอาดเนี่ยมาใช้ในกรนารผลิตฉันต้องมีต้นทุนอะไรบ้างก็ซิมูเลตเรื่องของต้นทุน ที่จะติดโซลาเซลล์เพื่อใช้ในพลังงานของเรานะครับว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับการประกบอบธุรกิจผมรู้เลยว่ามันคือเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะปัจจัยการผลิตนั่นก็คืออะไรที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการนะครับพลังงานก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนนะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็ลองก็จะมีตัวเลขประมาณนี้อันนี้อันนี้ให้เห็นเป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 ็นไอเดียอยู่นะครับว่าถ้าไม่เอาแล้วไม่ใช้พลังงานฟอสซิลแต่ถ้าจะทําพลังงานสะอาดที่การติดโซลาเซลล์เนี่ยจะเพิ่มข อันนี้ก็จะเป็นผลกระทบนะครับที่ที่มองเห็นในภาพกว้างๆของการติดราคาติดการใช้พลังงานทางเลือกจากโซลาเซลล์ต่อไปครับโอเคก็จะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับก็คือ 1. มันก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง awareness ให้ก่อนแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคือถ้าเราอยากขายกับเขาอะเราก็ต้องปฏิบัติตามเขานะฮะในการเจราจาบนโต๊ะเราเคยถามทาง EU นะครับว่า C b a บงที่คุณเรียกเก็บภาษีมันเป็นสุกากรหรือมันเป็นค่าธรรมเนียมเราถามเขาอย่างที่พี่โอสนคอบอกเลยครับเขาไม่ตอบ เขาตอบอ้อ,อมอ้นะฮะเพราะว่าการทำ F T M คือการจดทะเบียนสมรสระหว่างกันถ้าเราสามารถหยิบเอาเรื่องของเขามาใส่ในความตกลงได้เพื่อให้เขาผ่อนคลายเนะี่ยเราก็มีสิทธิทำได้เพราะมันคือการเจรจาเขาใช้กับคนทั่วโลกแต่อันนี้ F T M มาใช้กับไทยกับสหภาพยุโรป นะครับซึ่งตอนนี้ทีมเจราจาก็กาลังอินเดปกับทางสภาพยุโรปอยู่มันก็เป็นเรื่องของแท็กติกการเจราจาอีกประเภทหนึ่งที่ทางยูออาจจะยังไม่บอกโดยรายละเอียดได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง awareness แล้วก็ผู้ประกอบการเองแน่นอนในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวโดยเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับถ้าจะต้องมีการค้าขายกับทางสภาพยุโรปกับกับในอนาคตต่อไปนะครับรวมถึงเนี่ยพวกการส่งเสริมการผลิตยนตไฟฟ้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อไปครับ ในส่วนของสสอ,อเองก็ทํางานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับปีที่แล้วเราก็มีโครงการพ i l อ t โปรเจกต์เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเข้าไปให้การปรึกษากับสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานนะครับก็ได้ความรู้ข้อจากทางขงกบกขอค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราก็มีการให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าผมไปเห็นในชีตแล้วแหละโอ้โห<笑><笑><笑>ยเ,เ,ชชเยอะมากนะฮะก่อเขงไม่เป็นชีตเยอะมากนะฮะชีตชีตในช่องที่ก่อนะครับต่อไปครับ และสส,สอเองเนี่ยนอกจากทาเรื่องการสร้าง a an, ว a r e n e s s แลมีอะไรทุกทุกวันนี้เราเก็บข้อมูลนะครับเราเก็บข้อมูลแล้ววันนี้ก็รายงานผลผลิตอุตสาหกรรมแต่นี่เป็นของเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เหลือลบ2.84นะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากลบนะฮะก็คือยๆไตใตะดับแปลว่าเศร,รษฐกิจน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับผลผลิตอุตสาหกรรมก็คือโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับที่จดทะเบียนกับสถานประกอบการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องรายงานการผลิตนะครับทุกเดือน นะครับเข้าในระบบของเราเข้าไปในระบบของกระทรวงเจ็ดหมื่นโรงงานเนี่ยเราจะแซม p l i n มาประมาณสี่พันก่อโรงงานต่อไปครับในแบบฟอร์มรายงานการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอว่าคุณผลิตอะไรตามผลิตภัณฑ์ตามหมวดของที่คาส์ิฟายโดยองค์การโลบประเทศอย่างไรมีผลผลิตอะไรออกมาคิดเป็นหน่วยไม่ได้คิดเป็นมูล,ลค่านะครับเป็นหน่วยการผลิตนะครับสิ่งที่เรากําลังเริ่มสสอ,สอรเริ่มก็คือว่าในข้อนี้นะครับท่1.7เนี่ยเราเริ่ม ให้ผู้ประกอบการเริ่มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้านะครับการรายงานปริมาณของเสียซึ่งแต่สองส่วนนี้เรายังไม่เอามาคำนวณในเรื่องของดัชนีผลวิวิุศาสกรรมแต่เราเริ่มเริ่มเก็บข้อมูลฐานข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในการมาคำนวณว่าต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้พลังงานแล้วมันเกิดการปล่อยก๊าซคาร์รบอนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปครับก็ ผลงานของสาสาอ,อก็จะามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยาบายนะฮะว่าเราจะมุ่งไปสู่การผลิตในสินค้าเป้าหมายอะไรบ้างอย่างเช่นก็จะเห็นชัดเจนรถยนต์ไฟฟ้าสัมพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับหุ่นยนต์ระบบอัตอนโนมัติการแพทย์ครบวงจรนะฮะสินค้าที่เป็นเคมชีวภาพรวมถึงอาหารแปรรูปซึ่งทุกอย่างมันจะสอดคล้องกับตังแผน13ที่ท่านได้เห็นในสไลด์แรกๆครับต่อไปครับ ก็อันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงนะครับก็จะเห็นว่าท่านราัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการปรับตัวเพื่อเข้าสู่คาร์อบอนวอร์เรดอะเจอร์สเมนต์ในคณิตซึมนะครับต่อไปครับก็จะมีเรื่องของการจัดหาพ,พลังงานทาง,ทางพลังงานเขาดําเนินการอยู่นะครับของเราก็เริ่มปลดล็อกแล้วนะครับโซล่ <c oughs> าเซลล์เมื่อก่อนเนี่ยติดไม่ได้เพราะติดถือเป็นโรงงานนะครับต้อ,องมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นผ่านตามแพ็กเกจต่างๆที่เกิดขึ้น EV3 EV 3.5ต่างๆนะครับต่อไปครับ ในปีหน้านะครับทางสสอเองก็ต้องทํางานต่อไปในเรื่องแผนง,งานโครงการที่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับในการจัดทำโครงการนําร่องนะครับกับทางสถานประกอบการต่างๆนะครับต่อไปครับทางเรื่องของคาร์บอนนิวทริตี้เรื่องของหว e ง,ง,งโซ่ประทานที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานภายใต้ความตกลงกาคาเสียีระหว่างไทยสับภาพยุโรปครับต่อไปครับแถมนิดนึงนอกจากนั้นตอนเนี้ย เราได้รับโจทย์นะครับเรื่องของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพื่อมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมเศษรษฐกิจมุนเวียนนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้เป็นผู้ผู้หลักนะครบผู้เล่นหลักนะครับในเรื่องนี้ต่อไปครับเราก็ได้มีการศึกษานะครับถึงประเด็นปัญหาอันนี้อาจจะ,ะจุดประกายไอเดียเรื่องของเศรษฐกิจขุนเวียนแถมน,นิดนึงว่าปัญหาบ้านเราเรื่องของขยะมันคือเรื่องของการเก็บเราเก็บไม่เป็นระบบพูดง่ายๆนะครับโดยเฉพาะข,ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่เป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีโอกาสในการที่จะไปเสริมสร้างธุรกิจประเภทการจัดเก็บ จาก Informal s e เซ o เให้เป็น Formal s e c เตอได้อย่างไรต่อไปครับนะครับก็เป็นข้อเสนอนะคะว่าจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมีการตรวจสอบย้อนกลับไปได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญ,ปญหามูลพิษในการขนส่งระหว่างทางต่อไปครับครับต่อไปครับ ก็จะออกมาเป็นข้อเสนอโดยคร่าวๆอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับยังไม่ได้ออกมาอย่างทางการมากนากมากนักนะครับก็อย่างยังอยูใ่ในขั้นตอนเกือบท้ายๆแล้วเพื่อนําไปสู่การเ,าเห็นชอบของทางท่านผู้ถานแล้วก็นําไปสู่แนวทางการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐต่อไปนะครับก็วันนี้ในานามของทางสํานักง,งานเศรษฐกิจุตสาหกรรมก็ขอขอบคุณผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาเข้าร่วมงานก็ยินดีรับคําถามที่จะเป็นประโยชน์ในการมาดําเนินการต่อไปครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณพ่อชาลีมากนะครับจริงๆแล้วเข้าใจว่าท่านมีเรื่องที่แบบว่าอยากจะเล่าเยอะเลยแต่ว่าเ,าเวลาที่ว่าให้อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับอย,อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องรักษาเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะขอรบกุลอ,อาจจะเก็บคําถามไว้ช่วงท้ายนะครับผมแล้วก็เพราะว่าหลายๆคาถามที่จะถามในผมเชื่อวิทยากรท่านอื่นเนี่ยน่าจะอธิบายไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นช่วงสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับเป็นช่วงเวลาเสวนากันนะครับกันขอบพระคุณพ่อชาลีมากก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังอยู่กับเราใช่ไหมครับยังอยู่กับเราเดี๋ยวขออน ก็เป็นเรื่องคล้ายๆลักษณะนี้อีกงานหนึ่งที่ถ้าอย่างนั้นมีสองคำถามด่วนๆครับถามได้เลยครับจะได้ด่วนไหมครับผมคท่านนี้ก่อนก็ได้ครับหนึ่งนะครับสองนะครับผมด้านหลังก็ได้ครับหนึ่งนะครับร่้ลองผู้จัดครับพี่พิ่งนะครับผมเชิญเลยครับผมครับอ๋อจะได้คอร์ดใช่ไหมครับจะไม่ได้ยินห้องนั้นก็นั่งอยู่หลายคนเหมือนกัน ค่ะเนื่องจากว่าที่ที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของซีแบมที่เป็นมาตรการจากต่างประเทศแล้วตัวประเทศไทยเองอะค่ะมีการกําหนดมาตรการในลักษณะนี้สําหรับสินค้าที่จงนําเข้าไหมคะมีสองค่ะคำถามแรกก่อนค่ะการกําหนดภาษีนําเข้าของไม่ใช่ลักษณะภาษีค่ะแต่เป็นมาตรการลักษณะสีซีแบ a ซีแบมไทยแลนด์มหมายมีมอะไรเงี้ยครับซีแบมไทยแลนด์ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้เราเราใช้มาตรฐานของสมอเป็นตัวตั้งค่ะนะคะ Uh, คนที่มีคือออสเตรเลียตอนนี้ออกมาตรฐานในการลดกระบะที่เราขายรถกระบะดำหนึ่งไปยังออสเตรเลียนะครับรถกระบะที่จะส่งออกไปเนี่ยจะต้องลดการเปิดการเลื่อนกระจกนะครับซึ่งตอนนี้ทางสมอ,อเองก็กำลังไฟติ้งอยู่กทาง Australia, ออสเตรเลียแล้วก็ NEVs นะครับ New Efficiency Vehicle Something นะครับของออสเตรเลียซึ่งถาม,ถามว่าออสเตรเลียทำไมทำได้เหมือนที่แบง์เลยทำได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะทำเร็วไปนิดนึง ซึ่งผู้ประกอบการเราเนี่ยอาจจะยังปรับตัวในการผลิตไม่ทันนั่นก็เลยไปสู่เรื่องของการผลิตรถยนต์ว่าทําไมมันจะต้องมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับค่ะคำถามต่อมานะคะคเห็นทางวิทยากรท่านพูดถึงเรื่องของอตัวเศรษฐกิจเวียนซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยมีทั้งกระทรวง ศึกษากร,ระทรงวงอวอนะคะคแล้วก็กระทรวงสาหการรสแล้วก็ในขณะเดียวกันมีกระทรวงพาณิชย์ด้วยและยังไม่รวมกระทรวงอื่นอื่นอีกไม่แน่ใจว่าในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจทั้งระบบซึ่งมันต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในหลายๆทุกหน่วยงานการการที่ประเทศไทยมีการกําหนดการกระจายอํานาจอย่างนี้เนี่ยมันจะ สามารถทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริงหรือปม่มผมเชื่อว่าในาณะเป็นพระผมเชื่อว่าเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าทางอวเขามีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเ<ะ>มืม่อแผนปฏิบัติการชัดเจนแล้วหน่วยงานจะต้องเอาไปปฏิบัติและก็ต้องรายงานกลับมาและรายงานนี้ต้องรายงานไปที่ครอมอ<ะ>อันนี้ ขาไม่มีหลายภาคส่วนนะคะมันมีทางซัพพอร์เตอร์มีทัทางเลกเรเตอร์แล้วก็มีอินดิเคเตอร์อย่างนี้เนี่ยมันจะแบ่งงานกันอย่างไรแล้วแบ่งเรียบร้อยแล้วครับยังไม่รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่ต้องลงถึงในพื้นท้องถิ่นด้วยอย่างนี้ค่ะแบ่งครับแบ่งเขามีแบ่งเอาไว้ครับเขามีแบ่งเอาไว้มีแบ่งเอาไว้ครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการไปปฏิบัติแล้วมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยเขาก็จะรายงานไปที่ตัวฝ่ายเลขากลางซึ่งของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยผมก็จะทางอวนี่แหละเป็นเป็นฝ่ายเลขาเรื่อง BCG หลักนะครับ มี icana, ครับมีคร it ับไม่ต้องกังวลครับพราะื่อว่าขอเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับอธิบายเรื่องสตรหมุนเวียนนะครับก็เดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าได้นะครับยดีนอกด้านหลังเลยครับผมจากที่สไลด์อะค่ะปัจจุบันมีหกโปรดักหรือหกอินดัสทรีที่ร่วม4ีแบมอะค่ะแล้วอีกโปรดักหนึ่งที่ค่อนข้าง Impact เยอะค่ะอีกฝั่งของกลางค่ะอันนี้มีแนวโน้มไหมคะว่าจะเริ่มบังคับใช้เมื่อไหร่หรือว่า Uğ, มีระยะเวลายังไงบ้างคือในภาคเอกชนที่ทำอุตสาหกรรมเหล่านั้นน่ะคิดว่าจะเตรียมตัวปรับตัวเพื่อเข้า c ีแบมเนี่ยทันไหมคะไทม,ม์ไลน์มีแต่ว่าเขายังไม่ออฟ i ิเชียลดีกว่าเขาจะต้องการเดี๋ยวไปดูที่ตัวตัวไทม์ไลน์เขายังไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะครับแต่6ตัวอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาจะเป็นตัวทดลองไม่ใช่ทดลองเล่นจริงนั่นแหละแต่จะทดลองดูว่าเพราะอยู่ก็เพิ่งเซ็นระบบนี้ขึ้นมา มันไม่ได้แปลว่าเขาจะ e อ f i c i e n c y ในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอบสนองต่อไอ้ตัวเลขยิ s s ชันมันจะลดลงได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ามันจะมีเรื่องของกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเข้าไปอีกนะฮะกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับไปประเทศต้นทางนะครับมันเป็นผมมองว่ามันเป็นใบอนุญาตนําเข้าประเภทหนึ่งแล้วกันเป็นใบอนุญาตนําเข้าประเภทหนึ่งที่เขาจะต้องเชื่อให้ได้ว่าเอกสารที่รับรองจากประเทศไทยไปยังเขาเนี่ยมันเป็นข้อจริงไม่มีข้อเท็จอ่อานี้ดีกว่าไม่มีข้อเท็จเพราะฉะนั้นเนี่ย ในไทม์ไลน์ของกลุ่มสินค้ากลุ่มที่สองเกิดขึ้นไหมผมว่าเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อไรอันนี้เดี๋ยวเราต้องคอย keep the eye on เรื่องของ officially announcement ของเขา,าครับขออนุญาตตอบใช่ครับผม<า>จริงๆมีมีห้องหนึ่งที่ฟังเราเช่นกันห้องข้างๆเรานะครับผมก็อาจจะขออนุญ,ญาตห้องข้างๆท่านใดมีคําถามไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีงั้นขอกลับไปทห้องนี้นะครับมีท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับข <ไป S 1> อเชิญครับด้านนี้ครับผมน้องคุณน้องเสื้อน้องเสื้อสีเทาครับ ครับส่ดีครับก็ในส่วนที่เราคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพลังงานที่มาใช้ในการที่ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซครับเป็นภาคพลังงานเป็นภาคที่สําคัญมากอย่าง,าง,างที่ทางพอ,อแจ้งนะครับว่า,าพลังงานเนี่ยมันจะคอนเซควนต์มาถึงในส่วนของสินค้าทั้งหมดเลยที่ที่เราใช้กันอยู่ในภาคอุตสาหการรมตรงนี้มาตรการในการที่เราจะ t า a n ิ i t i นตัวพลังงานเนี่ยมันมีมันมีต้นทุนฮะมันมีเรื่อง ขออนุญาตมาจากการใร้สายผลิตกันวกันมันมันอีกต้นทุนครับเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนโซลาร์รวมถึงภาษีที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะกระทบต่อค่าไฟซึ่งซึ่งตรงนี้ทางมาตรการภาครัฐมี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 ความเห็นยังไงดีกว่าครับเพราะจริงๆมันเหมือนกับว่าเราเองก็อยากที่จะใช้พลังงานสะอาดแหละเพียงแต่ว่าการที่เราใช้พลังงานสะอาดก็จะกระทบต้นทุนภาคอุตสาหกรรมตรงตรงนี้ก็อยากอยากจะทราบความเห็นครับขอครับ ผมอาจจะตอบได้ไม่ตรงคําถามนะเพราะว่าราคาพลังงานเปลี่ยนทุกวันนะฮะในในท่านก็รู้อยู่นะาราคาพลังงานเปลี่ยนมันเป็นหนึ่งในต้นทุนการผลิตแน่นอนว่าราคาที่มันขึ้นสูงขึ้นมันมีผลต่อต้นทุนการผลิตในราคาสินค้าแต่ในระยะยาวต่างหากที่เราจะรู้เราจะต้องเขาเรียกว่าเ,เขาเรียก ก็จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะทำหรือเปล่ามันคุ้มค่าถึงท่ารารนั่นเป็นเหตุผมก็ใจว่าเหตุเป็นนั่นเป็นเหตุว่าทำไมยูถึงจะเอาอุตสาหกรรมที่เกิดกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานค่อนข้างเล็กผลิตเล็กผลิตปุ๋ยมันใช้ถ่าไม้เยอะเนาะมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงมากแล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่คือเขาพยายามให้ให้ผู้ผลิตเลี่ยงไปใช้พลังงานอื่นๆซึ่งอย่างที่ท่านบอกมันแพงมันแพงกว่านะครับมันแพงกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ ไม่รู้ว่าภาษีข้ามพรมแดนหรือภาษีนําเข้าที่ทุกวันนี้ต่อให้มีคาร์บอนเอจัสมเราก็ต้องเสียภาษีนะครับเวลาเข้าไปอะไรเนี่ยมันมันคุ้มค่ามันก็เรียกอะไรอะ่ะมันมันสะดวกกว่าเขาถ้าเขาเสียภาษีอีกนิดหน่อยแล้วเขายังขายได้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะขายต่อไปอันนี้อันนี้ที่เคยคุยกับทางทีมวิจัยแต่ถ้าแน่นอนว่าวอลุ่มมันมาก,ม,ม,ากมหาศาลแล้วมันมีคอนแทคที่ระยะย,ยาวอันนี้แปลว่าผู้ผลิตเองอะ่ะต้องปรับ นะครับต้องปรับตัวนะครับก็อาจจะตอบคําถามมาได้โดยตรงว่าเป็นเรื่องของราคาเนาะเรื่องการกําหนดราคามันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ในเรื่องเบื้องต้นผมคิดว่าการที่เราสามารถได้มาเรียกว่าแสดงความเห็นนะครับแล้วก็เข้าห่วงกงังวลแล้วก็แนวทางที่จะดำเนินงานร่วมกันต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้ทํางานร่วมกันต่อไปครับอาจารย์จริงจผมเชื่อว่าคําถามนี้ครับเดี๋ยวคุณสมศักดิ์น่าจะช่วยตอบได้นะครับเพราะท่านคุกเกอรอุตสาหกรรมโดยตรงน่าจะมีความเห็นอาจจะไม่ตรงบ้างแต่ว่าน่าจะมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับผมมีช่กงหนึ่งคำถามไหมครับ มีไหมครับผมเซร์ชนด้หลังครับสวัสดีค่ะลบกวนสอบถามค่ะมันจะมีตัวที่เมื่อกี้พี่โชว์ว่าตารางเป็นดิเรกที่เราส่งเข้าที่ยุโรปโดยตรงใช่ไหมคะแต่มันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินดิเรกพวกนี้ค่ะลูกค้าที่เป็นอินดิเรกเขาก็จะต้องขอจาต้าตัวนี้ไปประกอบกับทา oh. งของเขาด้วยผมเข้าใจว่าต้องใไหมคะ w ่ a t e v e r มาจากไหนแต่เมื่อไปถึงหน้าด่าน uh huh. ที่ EU ต้อง, oh. งมีเซอร์ติฟิเคอันนี้กำกับ อ๋อโอเคเพราะว่าเพราะว่าสนใจทางฝั่งที่การที่จะเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะพวกผลิตภัณฑ์ยางอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจว่าที่อื่นอิมพอร์ตเข้าไปเยอะเหมือนกันครับครับเกิดขึ้นแน่นอนครับผมว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของกระบวนการเขาเรียกว่า custom procedure หรือ C-BAM procedure เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดแต่โดยแต่โดยจากการที่ทาการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาจากไหนก็ตามแต่เมื่อสินค้าไปถึงที่หน้าด่านเนี่ย จะต้องมีเอกสารกำกับจะมาผลิตจากที่ไหนเขาไม่ได้ซีเรียสแต่การตรวจสอบอย่างนี้ผมตรวจสอบย้อนกลับไงเขาจะตรวจสอบย้อนกลับกลับไปเรื่อยๆ,ๆว่ามันผลิตจากซัพพลายเชนของอกลางน้ําและต้นน้ำมาจากที่ไหนบ้างมันก็ต้องมีการวอร์รี่ฟายกันกลับมาครับขอบคุณมากครับผมก็าจะาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีวิทยากรขอบพระคุณขอสยงปรบมือนะครับให้พอชลีด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับก็ไปกันต่อนะครับขอเรียนเชิญผู้จัดการนะครับสำนัก ตอนนี้ชื่อเขาสนักอะไรนะครับคุณพวงพันธ์ครับ <Okay. S 1> รับรองธุรกิจคาร์วอนคาร์ว่นทําครับขอตนเชิญคุณพงพันธ์สีทองครับผมจริงๆแล้ววิทยากรท่านนี้ท่านทาําเรื่องคาร์วอนมานานมากนะครับจริงท่านทํากับหลายเซกเตอร์หลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ภาคก,การเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีประสบการณ์มากปัจจุบันก็ดูแลเรื่องของพ่อแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเป็นพาร์เนอร์กับสวทชมามากกว่าสิบปีนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ขอสิงประมืนครั้งนะครับให้กับท่านพออเอองวันสีทองครับผมด้ยินพูดหรือจะนั่พูดคร จะยืนพูดจะัพูดครับน,นั่งพูดโอเคค่ะ้อสวัสดีพวกเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะวันนี้ได้รับฟังหัวข้อสองท่านไปแล้วนะคะค่อนข้างจะมีความรู้ออบกอกรเองก็ได้รับข้อมูลดีๆจากวิทยากรทั้งสองท่านด้วยนะคะ ทีนี้มาลงในรายละเอียดเนาะสำหรับหัวข้อนี้ขั้นตอนการจัดทาแล้วก็การทดสอบซีแบมนั่นเองนะคะในส่วนของการศึกษาซีแบมเนี่ยจริงๆแล้วอบประกอบเมื่อปี66เนี่ยได้มีการศึกษากับทีมดรจิตินี่แหละคะ่ะศึกษาเรื่องของติดตามมาตรการตัวซีแบมนี่แหละนะคะศึกษามาด้วยกันเลยนะคะแล้วก็มีการจัดทาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อมารองรับอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งด้วยความที่เราทํามาพร้อมกับตัวมาตรการที่มันออกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มที่ทำเนี่ยมันจะ ข้อมูลอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงต่อไปเพื่อจะให้มันทันกับข้อกำหนดของซีแบมที่ทยอยออกมาเรื่อยนะคะอันนี้จะเป็นตัวไทม์ไลน์เนาะที่เราน่าจะเห็นกันแล้วแหละแต่หัวใจของตัว c ีแบมเนี่ยก็คือ1มกราสองห้านี่แหละสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคะเราเราเป็นคนส่งออกไปที่ EU ใช่ไหมจะต้องมีการจ่ายค่าคาร์บอนส่วนเกิน ที่เราส่งไปที่ EU นั่นเองนะคะคือปลายทางที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าในในเซ็ชันที่ผ่านมาพูดถึงต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นนอกจากต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจริงๆเราก็คงจะได้เรียนรู้แหละว่าอาจจะเป็นโอกาสเนาะในการจะปรับ เทคโนโลยีการผลิตของเราให้มันเป็นมีความเป็นกรีนมากขึ้นนะคะเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นโลกบาบอนมากขึ้นนั่นเองเป็นการปรับตัวไปด้วยเพื่อจะไปตอบโจทย์ของผลิตีของประเทศไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการที่จะมันจะมีกติกาแหลนะเนาะในการที่จะถึงในสุดท้ายปลายทางว่าเราต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่เนี่ยมีกติกาย่อยๆว่าจะต้องมีวิธีคิดอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนในส่วนของรายละเอียดเนอะจากที่เราได้ศึกษาของ c b แบมมานะคะว่าเออสรุปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองหรือว่ากติกาย่อยๆที่มันอยู่ภายใต้กฎของ c b แบเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จากที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาหลักๆเลยถ้าเป็นในส่วนของผู้ประกอบการที่เขาจะเรียกว่าออเปอเรเตอร์นะคะก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนแหละ c b แบมรีเซสภายในปลายปี67นี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตามในระเบียบที่เขาระบุไว้ในอาร์ติเคิลสิบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ประกอบการก็ต้องทําตัวให้มันถูกต้องเพราะว่าซีแบมเป็นกฎหมายของทาง EU นะก็ต้องทําตามกฎหมายของเขานั่นเองนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจเลยนะคะเราเรียกว่าผู้นําเข้าสินค้า importer นั่นเองนะคะตรงนี้แหละจะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะเขาจะต้องทําหน้าที่ทุกอย่างแหละในการที่จะกระบวนการโาเรเซสของซีแบที่เราส่งสินค้าไปให้มันสําเร็จนะคะเขาจะต้องยื่นขอก็เรียกว่าขอสถานะเป็นซีแแบบ declaration นะคะก่อนที่จะนําสินเข้าไปยัง EU ภายใน31ธันวาคม67นี้อันนี้ก็ระบุไว้ใน article 5 article 5นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําเข้าสินค้าของเรานั่นแหละนะคะเขาจะต้อง จริงๆแล้วก็ต้องมีคนศึกษาละเอียดต่างๆนะเพื่อจะเอามาส่งต่อบอกต่อให้กับคู่ค้าฝั่งเรานั่นเองนะคะเพราะฉันเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะผู้การผู้ประกอบการเองเนี่ยควรจะมีการสื่อสารนะคะร,ระหว่างฝั่งของ e u ยูด้วยที่เขาเป็นคู่ค้าของเรานั่นเองว่าเราต้องทําอะไรบ้างปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้มันทันกับเวลาที่มันจะเกิดขึ้นของระเบียบบังคับตัวนี้นะคะแล้วก็จากที่ได้วิทยากรได้พูดไปแล้วช่วงเปลี่ยนผ่านเนาะหนึ่งตุลาหกหกถึงสามสิบเอ็ดันวา 6-8นี่แหละนะคะทั้ง Importer เองนะคะแล้วก็ผู้นําเข้าเองก็ต้องทําตัวให้ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีการรายงานเนาะตอนนี้เขากาหนดสินค้าทั้งหมดหกตัวใช่ไหมคะมีซีเมนต์ไฟฟ้าเหล็กเหล็กก้านะคะแล้วก็ปุ๋ยอลูมิเนียมแล้วก็ไฮโดรเจนอันนี้หกตัวหลักเลยนะที่พูดไปแล้วผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกไปที่ยูเนี่ยจะต้องรายงานอะไรบ้างนะคะในกรอบใหญ่นะคะในการรายงานตัว CBA ที่เราเรียกว่า m b e d Emission ตัวนี้คะ่ะ ก็ต้องมีการรายงานต่อ1ตันสินค้าค่ะเรียกว่ามีค่าคาร์บอนแฝงเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็ต้องมีการรายงานทุกวันที่3 1มเอดพฤษภาของทุกปีนะคะอันนี้พอจะเป็นกติกา1ตั้งแต่1มกราคมเก้าแล้วก็ต้องมีรายงานเป็นการรายงานประจําปีนะคะแล้วก็ต้องมีการรายงานก่อนวันที่3 1มเอพฤษภาของทุกปีด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกติกาใหญ่นะคะแล้วก็ พอถึงวันนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือการทวนสอบข้อมูลนะคะณนะวันนี้การทวนสอบเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยยังไม่มีการบังคับนะคะอย่างจะทวนหรือไม่ทวนก็ได้ก็แล้วแต่แต,แต่พอเข้าสู่พีเรียดบังคับแล้วหนึ่งมกลาหกเก้าเนี่ยข้อมูลทย่รายงานต้องผ่านการทวนสอบไปเติร์ดปาร์ตี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าใครละ่ะที่จะมาทวนสอบข้อมูลเราได้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนข้างข้างท้ายก็จะเป็นเรื่องของสูตร การคำนวณค่าคาร์อบอนแฝงนี่แหละนะคะเขาเขาคิดอะไรนะคะหลักๆพูดง่ายๆก็คือคิดมาจาก direct emission กับ indirect emission นั่นเองสองตัวนี้แหละนะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวข้อมูลในช่วงของเปลี่ยนผ่านเขาจะเรียกว่า CBM a report ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะคำมันก็จะต่างกันเนาะซึ่งสิ่งที่มันต่างก็คือในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาจะมีการให้รายงานข้อมูล สินค้าที่นําเข้าระหว่างไตรมาสนั้นๆเป็นการรายงานรายไตรมาสนะคะระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านตัวนี้นะคะรายงานอะไรบ้างก็เป็นไปลักษณะเลยคือปริมาณสินค้าที่เราจะส่งไปทางยูนะคะปริมาณสินค้าปริมาณที่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรดีแคร์ตัวเองว่าเป็นตัวเลข CN code ะคดรตัว,ต,วตัวลำดับของสินค้าตัวไหนนะคะแล้วก็ค่าการปล่อยคาร์บอนเจกว่าค่าคาร์บอนแฝงตัวเนี้ยค่ะ ก็ไปดูรายละเอียดนะว่าต้องรายงานอะไรบ้างประเทศต้นกําเนิดของของรอมแมทเป็นอะไรบ้างผลิตที่ไหนเนี่ยมันมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวให้ดูข้างท้ายนะคะแล้วก็คํานวณเป็นค่าการเขาเรียกว่าค่าคาร์บอนแฝงตัวนี้ออกมานะคะซึ่งที่แดงๆไว้ข้างท้ายนะคะที่บอกไปแล้วว่ายังไม่ต้องตรวจสอบนะคะในก้อนนี้นะคะก็สามารถจะรายงานผ่านแพลตฟอร์มที่เขาส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ก้อนขวามือนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของที่เราบอกว่าก,กรณีที่มีการจ่ายค่าภาษีคาร์บอนของตัวสินค้านะคะณนะประเทศต้นทางแล้วเราอาจจะไปนําเข้าวัตถุดิบมาจากประเทศที่ทเขาใช้ ETS เหมือนกันนะคะอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยคะ่ะเราไปเอาวัตถุดิบนําเข้ามาเขาก็จะมีการหัก เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนว่าจ่ายซ้ำซ้อนนั่นเองที่พอเวลาที่เราส่งไปยูอเออก็จะหักส่วนนี้ไปให้เลยนะคะว่าคุณได้จ่ายที่ประเทศต้นทางต,ตัวนี้ไปแล้วแต่สิ่งสำคัญคือต้องแสดงหลักฐานให้เขาเห็นว่าโอเคคุณได้ซื้อมาจากประเทศนี้จริงๆมีระบบะเขาเรียกว่าเป็น ETS หรือว่าคาร์บอนแท็กจริงๆให้เขาเห็นนะคะเขาก็จะโอเคจะไม่คิดซ้ําถ้ามีการหักไปแล้วนะคะจากประเทศต้นทางนั่นเองอันนี้จะเป็นกรอบในการของในกติกาช่วงของเปลี่ยนผ่านนะคะ อันนี้เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะช่วงนี้แหละนะคะที่มันเริ่มมาตั้งแต่1ตุลา66นะคนะจนตอนถึง1มกราคม69ก็ต้องมีการรายงานเป็นรายไตรมาสเราก็จะกําหนดเป็นครั้งครั้งแต่ละครั้งในการจะต้องรา,า,ายงานไวรายงานไว้แล้วนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะเริ่ม1มกราคม69เนี่ยก็จะเป็นช่วง,งการหลังสิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องใช้จริงแล้วนะคะก็แน่นอนก็เป็นเอ่อเป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านาเข้าเนี่ย เป็นรายงานต่อปีแล้วนะคะก็จะใช้ข้อมูลของปีที่ก่อนนําเข้านะคะมามาเป็นตัวรายงานนะคะแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีการซื้อ C b a บ c e r t i t i c a t e ตตัวนี้เกิดขึ้นนะคะซื้อจากอะไรก็ซื้อมาจาก เขาเรียกว่าค่าคาร์บอนที่มันเป็นส่วนเกินนะคะที่เราส่งสินค้าของเราไปยูแล้วเราค่าสินค้าของเราค่ะปล่อยคาร์บอนมากกว่าสินค้าที่เขากําหนดมาตรฐานไว้นั่นเองนะคะในฝั่งยูอส่วนรายละเอียดการรายงานก็จะคล้ายๆกับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนั่นแหละนะคะปริมาณเท่าไหร่นะคะค่าการปล่อย๊าร์บนจกเท่าไหร่ของสินค้าน,าน,านั้นๆแต่ตัวนี้บอกไว้แล้วต้องมีการทวจสอบแล้วนะคะรีพอร์ตจะต้องมีการ ใส่ลายเซ็นของผู้ตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วว่าผ่านการตรวจสอบโดยใครนะคะอันนี้เป็นหลักใหญ่ของช่วงของหลังเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็แน่นอนพอได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปซื้อซีแบมเซอร์ ER แล้วนะคะมันก็จะมีกติกาในการไปซื้อซีแบมตัวเซอร์อีกเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องไปซื้อมา ตนไว้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยเพ,อเพิ่อเพิ่อเป็นการันตีนะคะซึ่งพอซื้อเซอร์มาแล้วเนี่ยมันสามารถขายถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยก็ขายกลับได้นะ,ะแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องซื้อมาการันตีไว้ว่าคุณจะจ่ายแน่นอนนะคะเป็นกติกาของออช่วงหลังเปลี่ยนผ่านนะคะอันนี้เป็นกระบวนการในการลายยัางเงานประมาณ6ขั้นตอนนะคะหลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยค่ะมันก็จะกอบไปด้วยเรื่องการผู้นําเข้าหรือว่ารีพอตมีครแล้เนี่ยได้รับสินค้าจากผู้ผลิตหลายราย,ายนะคะซึ่งมีถิ่นกาเนิดจากประเทศนอกเขตเอียูเขาก็ส่งมายังเ,เข้ามาเอียูใช่ไหมคะเรานึกถึงสภาพความจริงส่งมาจากหลายประเทศเลยนะคะทีนี้เ็าจะเข้าสู่กระบวนการทางเอียูเนี่ยเ,เ,ขเ,เขาจะมีการเ,เรื่ององการนําเข้าแต่ละครั้งอ่ะผู้นาเข้าต้องเขาเรียกปฏิบัติตามพิธีการศุลก,กากรใช่ไหมคะเวลาเขาส่งสินค้าไปหน่วยศุลกากรที่เกี่ยวข้องก็ทําการตรวจสอบเอกสารต่างๆ แล้วก็ปล่อยสินค้านั้นๆเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะแล้วก็หน่วยศุลกากรของประเทศที่นําเข้าก็จะส่งข้อมูลของสินค้าเราเนี่ยไปยังคณะกรรมการของออยุโรปนะคะด้วยระบบ C ีแบมทันชันบริจิตรีนะคะซึ่งข้อมูลต่งางเนี่ยก็จะถูกไปนําตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องต่อไปนะคะแล้วก็ในขณะตอนนั้นแหละ,ะคะ่ะผู้นําเข้าเนี่ยเขาก็จะมีการขอข้อมูลค่าคาร์บอนแฝงของสินค้าเราด้วยเขาก็จะส่งแบบฟอร์มมาให้เรา ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้านั่นแหละกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะเพื่อจะส่งไปประกอบให้เขานะรายงานเข้าสู่ระบบ CBAM Report นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อข้อมูลนะ c นี่ยซีแบ port โดย Importer นะส่งเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกนำเข้าระบบสุลกากรน,นะคะแล้วก็ CBAM Report เข้าสูา่คณะกรรมการยุโรปแล้วก็หน่วยงานรัฐที่เราเขาเรียกว่า NCA นะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองเกิดขึ้นนะคะน,นี้เป็นกรอบของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ถ้ามีเขาเรียกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเ็าจะแจ้งมายัาง importer นั่นเองว่าโอเคสินค้าตัวนี้นะคะ่ะมีความถูกต้องข้อมูลต่างๆที่ได้ส่งไปมีความถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นหลักการนะที่บอกว่าจะคิด ตัวค่าซีแบมวซื้อเซอร์เท่าไหร่นะคะบอกแล้วว่าอันนี้เป็นกรอบในการคิดคือคิดจากค่าคาร์บอนส่วนเกินนะคะอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยส่งไปที่ EU นะคะด้านขวาด้านขวามือเลยนะสินค้า A เนี่ยหนึ่งตันม,มีค่าปล่อยอยู่ที่เท่ากับ10ตันนะของเราส่งไปสิบตันนะสมมติที่ EU ที่หนึ่งันตันเนี่ยค่ะ แต่คะนเดียวกันนะสินค้าตัวนี้ระคะที่ระบบในภายใต้ระบบของ EU ETS เนี่ยเขาให้สิทธิ์การปล่อยที่1ตันเท่ากับ5ตัน CO2 เฉ้มคะของเราส่งไปเท่าไรคะ10บค่าค่าฝั่งเขาอยู่ที่ห้าใช่ไหมคะของเราเกินไปเท่าไหร่คะห้าเห็นไหมคะอันนี้ให้ห้าตัวนี้แหละก็จะเป็นต้นทุนส่วนเกินเราส่งไปทั้งหมด1 0 0 0ันตันเนาะแสดงว่าคาร์บอนส่วนเกินก็5คูณกับ1พันก็เป็น5,000ันตันคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองก็มาคิดว่า1ตันคาร์บอนเนี่ย ราคาเท่าไหร่1เซอร์นะคะก็เอาจํานวนราคาเนี่ยมาคูณกับปริมาณส่วนเกินที่เราส่งไปก็จะเป็นค่าได้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงค่าเราซื้อเซอร์น้อยลงนะคะทำยังไงเอ่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ว่าเราก็ต้องมีค่าการปล่อยของสินค้าที่มันติดไปกับสินค้าของเราน่น้อยลงนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าจากที่หลายท่านพูดไปแล้วเนี่ยหลักละหกกลุ่มนี้ มีการใช้พลังงานสูงนั่นเองเขาก็พยายามฟอสเรานั่นแหละค่ะให้มีการใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงานทางเลือกหรือว่าปล่อย g h g น้อยลงนั่นเองนะเขาเป็นการบังคับเพื่อให้ทางของ EU เขาก็สามารถที่จะเดินทางสู่เนซีโร่ตามปฏิทินของเขาได้เป้าหมายของเขาได้แต่มองในมองมุมกับการประเทศไทยก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเรามีเป้าหมายของเราเหมือนกันถ้าอุตสาหการรมปรับสู่การใช้กรีนเอเนอร์จีหรือว่าพลังงานทางเลือกมากขึ้นมันก็จะทําให้ประเทศเนี่ยเข้าสู่เป้าหมายเนซีโร่ ประเทศไทยได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันน,กน,นะคะในส่วนของการคิดล่ะเมื่อกี้บอกว่าการคิดค่าคาร์บอนแฝงนคิดยังไงนะคะไอ้ค่าเอเมเรดอิมพชันตัวนี้ค่ะก็ มาจากสามส่วนในการอันนี้เทียบอยู่บนตารางของที่เราคุ้นเคยเนาะในสโคปเวลาเราคิดเรื่องของการปล่อย g ๊ g มีสโคปหนึ่งสโคปสองสโคปสามใช่ไหมคะถ้าเอามาวางในเรื่องของ C b แบเนี่ยเขาก็จะคิดในส่วนของอสโคปหนึ่งก็คือ direct emission แต่อันนี้เราจะอยู่ในเฉพาะ,ะบลรารีร่ของการผลิต installation ของสินค้านั้นๆนะคะประฉานเนี่ยสโคปหนึ่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าการเบรนนิ่งการเผาไหม้จากการใช้พลังงานเพื่อผลิตสินค้าตัวนั้นนั้นนนนั่นเองนะคะแล้วก็มีหน้าที่ดูว่า เอ๊ ه, สินค้าตัวนี้ที่เราจะส่งไปอ u เนี่ยมีการใช้พลังงานและเบิร์นิ่งปล่อยเจเเท่าไหร่นะคะต่อมาสโคบที่2อ่าสินค้าตัว,ตวนี้แหละค่ะเรามีการใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นั่นเองสโคบ2ก็จะเป็นส่วนของการใช้ไฟฟ้าอ่าแล้วก็ก้อนที่3าม มันจะเป็นก้อนที่เขาคิดของวัตถุดิบทั้งตั้งต้นนะคะแต่วัตถุดิบตั้งต้นจะคิดบางรายการเท่านั้นนะคะซึ่งในกติกาของซีแบมเนี่ยเขาได้ระบุไว้หมดแล้วว่าสินค้าตัวไหนต้องคิดวัตถุดิบตั้งต้นตัวไหนบ้างนะคะผู้ผลิตก็ไปดูเลยถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องคำนวณน,นะคะอ่านี่เป็นตัวสรุปเนาะในการคิดค่าคาร์บอนแฝงเนี่ยจากที่ได้พูดไปมาแล้วคือมี direct emission จากกระบวนการ b u r n i n g นั ต้นทางในการผลิตนะคะแล้วก็จากการใช้ไฟฟ้าแล้วก็จาก p รีเคอร์เซอร์วัตถุดิบตั้งต้นบางรายการนะคะอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นนะว่าเขาคิดอะไรบ้างจากที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ะคะ่ะซีแบมเนี่ยจะคิดะจะคิดว่าในส่วนของตัวพวกวัตถุเขาเรียกอะไรพลังงานตั้งต้นนะคะวัตถุดิบตั้งต้นต่างๆเนี่ย จะไม่มีค่าคาร์บอนแฝงเขาจะให้เป็นศูนย์นะคะในส่วนที่เขาจะคิดนะอยู่ในบอรี่สีแดงตัวนี้ค่ะก็จะมีอยู่สส่วนเนาะก็เป็น direct emission นะคะ in direct จากไฟฟ้าแล้วก็ precursor ที่ถูกเขาไปใช้บางตัวเท่านั้นอันนี้จะเป็นกรอบของ CBA ที่คำนวณน,นะคะจริงๆ CBA กำหนดกติกาไว้ค่อนข้างจะละเอียดและก็ชัดเจนนะคะว่าต้องคิดหรือไม่คิดอะไรบ้างนะคะอย่างผังตัวนี้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เขากําหนดเป็นกติกาน,นะคะก็ะจะแบ่งนะคะเป็นการ 6กลุ่มเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะซีเมนต์ปุ๋ยแล้วก็เคมีเอ่อไฮโดรเจนนะคะอลูมิเนียมเหล็กนะคะแล้วก็ไฟฟ้าพวกนี้ค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการบอกว่าให้คิดการกระจกชนิดไหนบ้างมันก็จะมีความต่างกันอยู่บ้างในบางกลุ่มนะคะถ้าเป็นกลุ่มซีเมนต์เนี่ยก็จะคิด co 2อย่างเดียวนะคะแล้วก็กลุ่มปุ๋ยจะเห็นว่าจะคิด co 2กับไนตัลออกไซด์นะคะตามผังอันนี้เลยแล้วก็ไฮโดรเจนจะคิดเฉพาะ co 2อย่างเดียวนะคะอลูมิเนียมนะคะคิด2ตัว CO2 กับ p e r f l u o r ออคารบนะคะเหล็กคิดเฉพาะ CO2 นะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็คิดเฉพาะ CO2 อันนี้ก็คือกติกาในการคิดการกระจกในการคำนวณน,นะคะอีกนิดหนึ่งก็มีประเด็นเรื่องของการคิด direct emission เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของไฟฟ้าที่ใช้อีกเป็นต้นตามก้อนที่สองนะคะก็จะบอกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยกลุ่มเหล็กพวกนี้ค่ะอลูมิเนียมนะะขอให้คิด direct emission ด้วยนะแต่พอช่วงบังคับจริงเนะี่ยอาจจะ ให้คิดเฉพาะ direct emission นะคะช่วงเปลี่ยนผ่านในคิด direct emission ด้วยนะคะอันนี้เป็นสรุปให้ภาพให้เห็นชัดๆกฎิกาของทาง EU CEM นะคะก็เรื่องของชนิดการ์ดกระจกแหลนะเนาะที่มันมีบ่งชี้ไว้เลยเคิดอะไรการ์ดอะไรบ้างนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามตัวนะคะหลักๆนะคะ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เขาระบุไว้ในตัวระเบียบซีแบมก็คือชนิดของสินค้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสินค้าทั่วไป s ิมเ l ิลกู๊ดนะคะกับสินค้าคอมพลีกู๊ดสินค้า s ิมเ l ิล o ู๊ดเนี่ยก็จะเป็นสินค้าพวกสินค้าต้นน้ำนะคะแหล่งพลังงานใช้พลังงานที่ยังไม่มีค่าคาร์บอนแฝงนะคะแล้วก็มีแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ย จากกระบวนการผลิตเพียงอย่างเดียวนะคะตามภาพด้านล่างเลยก็จะเป็นกลุ่มที่กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนแต่พอเป็นด้านขวาจะเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนคอมพลีตก,กู๊ดตัวนี้ค่ะก็แสดงว่ามีการเพิ่มมีการใช้ตัววัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาเอาดึงเอาซิมเพิลกู๊ดไปใช้ในไปใช้ต่อนั่นเองนะก็จะมีกลุ่มเนี้ยจะถูกเรียกว่าคอมพลีตก,กู๊ดนะคะซึ่งอสองตัวนี้ค่ะก็จะมีวิธีการคำนวณค่าการค่าคาร์บอนแฝงนะคะ ที่ต่างกันอยู่ถ้าเป็นซิมเพิลนะคะ,ะ,คะก็จะคิดเฉพาะไดเรกกับอินเดเรกคือไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มของคอมเพล็กนะคะก็จะคิดในส่วนของวัตถุดิบบวกเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคอมเพล็กก็จะคิดตัวไดเรกอิมิชันตัวอินเดเรกจากไฟฟ้าแล้วก็บวกกับวัตถุดิบด้วยนะคะสำหรับเขาเรียกว่ารถเขาเรียกว่าผังเนาะในการที่จะต้องทำซีแบมหรือว่าใครต้องทำซีแบมฉันต้องทำหรือเปล่านะคะ มันก็ยังมีคําถามอยู่เอ๊ะตกลงฉันเข้าขายหรือเปล่าฉันส่งไปยูเงี้ยค่ะอันดับแรกเลยนะคะหัวใจเลยก็คือ,อ,อดูยังไงว่าฉันต้องออฉันส่งไปยูเหมือนกันหรืฉันต้องทำซีแบมหรือ,อยังเนี่ยก็ให้ดูจากเลข c ีเอ็นโคดซีเอ็นัมเบอร์นะคะเลขพิกัดศุลกากรนะคะไปดูตัวน,นี้เลยถ,ถ้ามีก็คือต้องทําไม่มีก็ยังไม่ต้องนะคะ,ะหลังจากนั้นเมื่อเราถ้าเราเข้าขายเนี่ยเราก็ต้องมีไปดูกฎกติกาต่างๆนะคะที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะเขาเรียกว่าเช็คโปรดักชันรูทต่างๆหรือว่าซิสเต็มบาร์เรอรี่ต่างๆในการที่จะ คำนวณค่าคาร์บอนแฝงนั่นเองซึ่งในกติกาของ c ีแ m บบตัวเนี้ค่ะเขาจะออกมาเป็นกฎไว้แยกไว้ตัางหากอยู่แล้วในเรื่องของการมอนิเตอร์ตัว direct emission ที่เราพูดถึงไปนะ,ะในช่วงในช่วงการ direct เนี่ยจะคิดจากอะไรบ้างวิธีการคิด direct emission มีวิธีการไหนบ้างนคะมันจะถูกกำหนดไว้แล้วอยู่ใน annex ของตัวระเบียบนี้นะคะหรือตัว indirect emission ที่เราพูดถึงจากไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีกฎกติกาเหมือนกันจะคิดจากอะไรบ้างไอ้เจ้า direct emission ตัวนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายของตัววัตถุดิบตั้งต้นที่เราเอามาใช้เนี่ยในกลุ่มที่เป็น complex g o s ค่ะ,คะ,ะมีกติกาว่าคุณจะต้องใช้ใครที่จะต้องออมีการคิดเรื่องของวัตถุดิบตั้งต้นบ้างกติกามีอะไรบ้างก็จะถูกกําหนดไว้ในตัวรายละเอียดอย่างละเอียดไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะก็จะเห็นว่าเขาจะกําหนดออขอบเขตในการที่จะคิดหรือไม่คิดในแต่ละ เขาเรียกว่า Impact ในแต่ละด้านเป็น direct emission จากการปล่อยทางตรงนะคะหรือว่าจากไฟฟ้าหรือว่าจากตัว p r ีเคอร์เซอร์นะคะอันนี้ก็คงต้องฝากให้ไปติดตามรละเอียดข้อมูลในส่วนนี้นะค่อนข้างจะมีความละเอียดอยู่นะคะอันนี้เป็นตัว C b a m C N Code Number นะคะที่ที่ใครอยากจะเช็คนะคะก็ไปส่องสแกน QR Code แล้วก็เช็คตามนี้ได้นะคะก็คือระเบียบ C b a m ให้ผู้ส่งออกเช็ค C N Code นะคะ อย่างตัวอย่างอันนี้ค่ะที่เขียนว่านี่เหลืองๆเลยถ้าบอกว่าเบียร์กระป๋องเนี่ยค่ะยังไม่ปรากฏเลข C N code ที่จะต้องรายงาน C B M ถึงแม้จะอยู่ถึงแม้จะใช้กระป๋องอลูมิเนียมนะคะที่อยู่ในขอบขายต้องรายงาน C B M ดังนั้นผู้ผลิตเบียร์กระป๋องต้องรายงานไหมคะ่ะก็ยังไม่ต้องรายงานเนาะเพราะว่ามันยังไม่เป็น C N code นั่นเองนะคะแต่ต้องทาอะไรเอ่ยแน่นอนก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเราเป็นพคเกจจิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอนาคตอันในกล้ก็คงจะมานะเพราะฉะนั้น,เ,นเตรียมความพร้อมในการประเมินต่างๆไว้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่า,เ,าเลข Cn โค้ดเมื่อกี้แหละหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็จะบอกเลขพิกัด8ดหลักนะคะพิกัดศุลกากรของ C b แบนะคะที่เราส่งไป EU นะคะแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าเลข Cn โค้ดแต่ละตัวค่ะอยู่ภายใต้กลุ่มสินค้า EUC b แบนะคะกลุ่มไหนนะคะแล้วก็ไปดูว่าของเราเป็นตัวเลขตัวไหนนะคะอันนี้จะเป็นที่เขาแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะจาก6กกลุ่มหลักเมื่อกี้ะคะ่ะก็จะถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ย่อยออกมานะคะกลุ่มซีเมนต์ก็จะมี4ตัวนะคะกลุ่มไฮโดรเจน1ตัวนะคะกลุ่มโปยอีก4ไฟฟ้า1ตัวแล้วก็กลุ่มเหล็กนะคะหกอลูมิเนียม2นะคะการจัดกลุ่มอันนี้ค่ะมันก็จะไปอยู่ในเขาเรียกว่าระเบียบอันนี้ค่ะอย่างเป็นตัวการตัวมอนิเตอร์นะคะในการเช็คกฎกตบีกาต่างๆเขาจะระบุไว้ให้อยู่แล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นกลุ่มด้านซ้ายเนี่ยเป็นชื่อของสารตัวโปรดักนะคะแล้วก็เขาจะบอกไว้เลยว่าคุณจะต้องพิจารณาพีเคอร์เซอร์ตัวไหนนะคะสำหรับการผลิตวัตถุดิบตัวนั้นสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะคะเขาบอกไว้อยู่แล้วถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปดูในส่วนของพีเคอร์เซอร์ตัวนั้นนั่นเองนะ,ะนี่เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของสมมุติว่าเป็นของอลูมิเนียมนะคะที่ยังไม่ขึ้นรูปนะคะ ก็จะมีกติกาอันนี้แกะมาเป็นภาษาไทยให้นะเขาจะมีการบอกไว้แบบนี้เลยมีข้อกําหนดที่บอกว่าลูมิเนียมนะคะที่ไม่ได้ขึ้นรูปนะคะต้องออให้ข้อมูลเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านล่างเนะะี่ยค่ะพิจารณา direct emission ดังต่อไปนี้ก็ใช้คําว่าดังต่อไปนี้เลยนะคะ CO2 จากอะไรบ้างนะคะจากระบบอะไรบ้างนะคะการใช้เชื้อเพลิงจากการบ,บาําบัดแก๊สพวกนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นบร,ริษัทโรงงาน,นะคะ่ะเราผลิตอันนี้อยู่แล้วะคะ่ะก็ต้องมีหน้าที่ไปดูในรายละเอียดนะคะต้องดูให้ครบถ้วนนะคะ นี่เป็นตัวอย่างของอลูมิเนียมนะคะเหมือนการมอนิเตอร์ของในส่วนของวัตถุดิบตั้งต้นนะคะถ้าคุณมีนะ,ะเข้าข่ายเขาต้องมีการรายงานในแบบฟอร์มของ c b a m Report เนี่ยต้องมีให้กรอกที่ไปที่มาของวัตถุดิบด้วยนะคะผลิตที่ไหนต้นทางมาจากที่ไหน CN code คเท่าไหร่ผลิตเท่าไหร่นะคะพวกนี้ค่ะจะมีให้ต้องมีการรายงานนะคะอันนี้เป็นตัวสรุปของ p r e c u r s o เซอร์ทั้งหมดในตัวกฎกติกา C b แบนะคะที่เรารวบรวมมาเป็นข้อมูลทั้งหมด นะของแต่ละกลุ่มนะคะก็ไปดูได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะแน่นอนหัวใจของการทำซีแบมก็คือการรายงานซีแบมรีพอร์ตนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นอินเวนทารีนะคะในการรายงานซีแบมเยอะมากเลยนะคะเมื่อกี้เพื่องชาววิทยากรพูดไปแล้วว่าเขาจะแปลงตัวน,นี้ไปเป็น Excel อีกทีหนึง่งนะคะเป็นเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตนนัวนี้ค่ะ CBAM Communication Template for Installation นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะผู้ผลิต ก็ใช้เครื่องมือตัวนี้แหละเป็น Excel s h e e t ต์ค่ะแบ่งเป็นรายละเอียดหัวข้อต่างๆเนี่ยก็ไปรายงานในเทมเพลตตัวนี้กันนะคะเพิ่งล่าสุดก็เขาาจะเพิ่งอัปเดตไปนะคะก็มีการอัปเดตเขาเรียกว่าปรับปรุงเออเร์เรต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะอันนี้ค่ะที่มีต้องเทมเพลตตัวนี้นะคะบางบริษัทผู้ประกอบการอินพุตเตอร์ก็ส่งมาให้คู่ค้าเขาว่าเธอต้องกรอกตัวนี้นะแล้วก็ส่งกลับมาให้ฉันนะคะเพื่อจะได้ศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีความ จริงๆถ้าอ่านในรายละเอียดแล้วค่ะเราอ,อ่านคู่มือต่างๆเ,เขาจะกรอกเขาจะบอกรายละเอียดว่าเธอต้องทาอะไรบ้างในการกรอกข้อน,นี้เป็นต้นนะคะถ้ามันเกิดสีแดงเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการกรอกคุณจะต้องกลับไปเช็คตรงไหนบ้างในตัวเทมเพลตตัวนี้ค่ะมันจะมีบอกไว้นะคะแล้วก็เป็นข้อสรุปต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะสมมุติว่าเราจะต้องทําการรายงาน C-Beam แล้วคะ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของกลุ่มเหล็กนะคะก็ต้องมีการ หลักใหญ่ใจความว่าคือต้องมีการรู้ว่าตัวโปรเซสของเราอะค่ะผลิตสินค้าที่เอ่อเป็นไปตามเอ่อบริบทของซีแบมกำหนดไว้หรือเปล่านะคะอย่างตัวอย่างอันนี้ก็มีสินค้าที่อยู่ในขอบเขตของซีแบมอยู่แล้วก,ก็ต้องมีการเออเขาเรียกว่าจัดทาข้อมูลผังให้เห็นนะว่าต้องมีการใช้วัตถุดิบพรเคอร์เซอร์อะไรบ้างหรือว่าวัตพลังงานอะไรบ้างที่จะเข้าไปเพื่อผลิตสินค้าตัวนี้แล้วก็ต้องเอาไปรายงานในส่วนของซีแบมนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเอ่อรีพอร์ตนะคะที่สรุปให้เห็น สรุปให้เห็นชัดชัดมากขึ้นว่าต้องรายงานใส่อะไรลงไปบ้างในตัว r e c e b a ีพ r ร r ตนะคะหลักๆก,ก็เป็นไปตามที่ที่พูดไว้เขาจะดูในส่วนก้อนไหนบ้างก็คือ direct emission เราก็ต้องมีหน้าที่ดูว่าสินค้าของ,ของเราเนี่ยมี direct emission จากจุดไหนหรือไม่อย่างนี้เป็นตัวอย่างเนาะมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่า data dimension จากกระบวนการ,รเ,เ,กเกิดดดเกชนิขึ้นก็เอามาใส่ข้อมูลไว้นะคะหรือเกิดจากกระบวนการเผาไหม้อย่างตัวอย่างอันนี้ค่ะก็มีจากเราใช้นช่รราแก๊สใช่ไหมคะมันก็จะมีการเผาไหม้เกิดขึ้นเกิดการปล่อย g ๊าเกิดขึ้นก็เอาข้อมูลมาใส่นะะการเผาไหม้พวกนี้จะยึดใช้วิธีการคำนวณเนาะก็ใช้ค่าความร้อนมาใช้ในการแปลงค่าต่างๆนะคะแล้วก็ตัวของ เขาเรียกว่าอาจจะมีบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นของเหล็กเนี่ยค่ะใช้วิธีของแมสบาลานนะคะในการจะใส่ Input ข้อมูลของวัตถุดิบที่เราใช้เข้าไปเพราะว่ามันจะมีแมสบาลานเนี่ยใช้กรีที่วัตถุดิบมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบนะคะมันก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะคะ <c oughs> ในส่วนของ Indirect Emission นะะอย่างผังอันนี้ก็มีการใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วก็ต้องมาใส่ข้อมูลลงไปนะคะมีค่า e m i s ช i o n factor ของไฟฟ้าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ Raw material precursor ที่ใช้หาปรากฏว่าโรงงานนี้ก็มีการใช้เาขาเรียกว่า precursor ตามระเบียบของ c a m ก็เอามาใส่ข้อมูลไว้นะคะแล้วก็แปลงเขาเรียกว,ว่าใส่ค่า emission r e c t o r แล้วก็มีคำนวณออกมานั่นเองนะคะอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือ product นะคะที่เราผลิตออกมานะคะแลวเพื่อจะเอามาคำนวณเป็นคาร์บอนค่าคาร์บอนนะคะต่อตันสินค้านั่นเองนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าคร่าวๆหเห็นว่าถ้าเราจะคำนวณแล้วต้อง จัดเรียงข้อมูลในการรายงานอย่างไรบ้างนะคะสรุปนะคะในส่วนของภาพของภาพของการคำนวณเนาะไอ้เจ้า direct emission นะคะถ้าเป็นในส่วนของ process emission นะคะก็แน่น,นอนเรากมีการใช้ข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้นั่นแหละนะคะมาจากแ เขาเรียกว่าแหล่งจากการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าพวกนี้ค่ะก็เอามาเอามาสู่เข้ากระบวนการคำนวณโดยใช้ค่ามิชชันเทกเตอรนะในส่วนของการ c o m b ัสชั่นนะคะการเผาไหม้ต่างๆพวกนี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมข้อมูลต่างๆค่าเชื้อเพลิงค่าความร้อนนะคะของเชื้อเพลิงที่เราใช้เป็นต้นนะคะก็มาสู่สมการของการคำนวณนะคะแล้วก็ก้อนที่้าถ้าไ m เร s i o n มาจากการทำแมสบอล a าร์นะคะก็มีวิธีเขาเรียวิธีปฏิบัติให้ไว้นะคะ ก้อน indirect mission จากไฟฟ้าก็เหมือนกันแล้วก็ใช้ค่าใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ก็แปลงจากค่า emission factor ของไฟฟ้าที่เราใช้นะคะแล้วก็ค่า pre-cursor er ต่างๆทีนี้ในส่วนของตัวอย่างเนาะ emission factor สำหรับค่าของการเผาไหม้เห็นไหมคะอันนี้อันนี้จะเป็นค่าที่ทางอบกอ่อ p r o ายไว้ในส่วนของการคำนวณคาร์บอนฟุตบินขององค์กรนะคะซึ่งเวลาเราจะทำเนี่ยเราทำแยกก๊าซไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็สามารถดึงตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าการแยกก๊าซเมื่อกี้ค่ะซีแบมจะคิดเฉพาะ CO2 ใช่ไหมคะจากเหล็กเนี่ยค่ะเขาก็จะมาดูตัวนี้ค่ะชั้นใช้ Natural gas ก๊็ CO2 เท่าไหร่ก็ดึงตัวนี้ไปใช้นะคะเราจะไม่ดึงตัวทั้งไปใช้เนาะเดยมมันจะเป็นค่าที่มากกว่านะคะอันนี้จากเอ emission factor จาก process นะมันก็จะเป็นเป็นค่า f a u l t ที่ทาง C แบนเนี่ยเขาให้ไว้ในภาค annex กไว้อยู่แล้วด้วยนะคะถ้าเราจะมะีเรื่องของข้อมูลว่าเกิด เนี่ยจากช่วงการทำปริยาในโปรเซสเนี่ยก็จะมีค่าไว้ให้นะคะไปดูได้อีกส่วนหนึ่ง emission factor จากไฟฟ้าล่ะนะคะเขาก็กำหนดทางเลือกไว้ให้นะคะค่าเ็บของไฟฟ้าของแต่ละก็ให้ใช้ค่าเอบไฟฟ้าของแต่ละประเทศนะคะตามของ IEA ก็ได้นะคะก็มีการเก็บข้อมูลไว้หรือใช้เ f ของไฟฟ้าของประเทศนั้นๆซึ่งเป็นข้อมูลที่ ของประเทศเผยแพร่สู่สาธารณะนะคะหรือใช้ค่าเอฟจากแหล่งไฟฟ้าที่บริษัทรับมาโดยตรงมารายงานถ้าเราซื้อจากเอกชนก็ใช้ของเอกชนมารายงานนะคะก็คือให้เป็นค่าของตัวเรามากที่สุดนะคะอันนี้อย่างตัวอย่างอันนี้เป็นค่าไฟฟ้าเนาะที่เราใช้นงนอยู่ในคาร์บอนฟุตพิ้นขององค์กรนะคะที่ทางอุปกรณ์ให้การรับรองแล้วก็เป็นการแยกกา๊าซไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะ หยิบใช้ตัวของอการปล่อยค่า emission factor ของไฟฟ้านยคะเฉพาะก้อนที่ปล่อย CO2 ตัวนี้ค่ะ0.495ไปใช้ในการประเมินนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะค่าของ emission factor สำหรับ precursor หล่ะฉันจะดูจากไรานะตอนนี้ค่ะเขาก็ออกเป็นค่า default ไว้ให้นะคะตามรายชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเห็นว่า product mm hmm. แต่ละตัวหรือว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยเขาให้ค่า default value ไว,ไว้ไว้แล้วสามารถที่จะ ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเองได้ก็มาหันมาใช้ตัว default ที่ทางเขาให้มานะคะแต่ทีนี้มันมีก,กฎกติกาอยู่นิดนึงนะคะว่าคุณจะใช้ค่า default ตัวนี้ค่ะกรณีที่อ m p a c t หรือว่า g ี g จากค่าพีเกอร์เนี้จะต้องไม่เกิน20%ของค่าการปล่อยทั้งหมดนะถ้าเกินเนี่ยแสดงว่าต้องไปใช้วิธีอื่นวิธีที่ต้องไปเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันตอบโจทย์ว่ามันเป็นตัวแทนที่ดีนั่นเองนะคะ มันก็มีกติกากําหนดไว้นะคะ,อ,ะอันนั้นจะเป็นส่วนภาพของการคำนวณแล้วทีนี้เรื่องการทวจสอบที่เราบอกไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นนะคะในหนึ่งมกราหกเก้าตัวนี้นะคะ่ะในในส่วนของระเบียบ EU นะคะตามกฎหมายเขาเขาเข,าเขียนไว้ตามนี้เลยนะคะผู้ทวจสอบอิสระนะคะที่สามารถทําการทวจสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือกระจกของสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ทวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ EU ETS หรือผู้ทวจสอบที่รับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยุ r ร p เปียน accreditation นะหรือว่า national accreditation body ของประเทศสมาชิก EU อ่านะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรคะก็ต้องผู้ทวสอบเนี่ยจะต้องผ่านการ a c c r e d i t ภายใต้ EA ของ EU นั่นเองนะคะก็คือก็ต้องใช้คนของเขาหน่วยงานของเขาที่เขา,าชี้ว่าเธอ,อคนใดสามารถที่จะไปทวจสอบได้ถ้าตามกฎหมายที่เขียนไว้นะคะทีนี้มาดูประเทศไทยล่ะนะตอนนี้ค่ะ เราบอกว่าทางประเทศไทยเราประเทศไทยเราโดยทางสอบอนะคะระบบแอคครดิตเราเนี่ยจะต้องผ่านของทางสอบอแน็ของสอบออยู่แล้วนะคะซึ่งแน็เองเนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ร่มกติกาของระบบสากลอยู่แล้วนะคะ International Accreditation Forum IAF ตัวนี้เหมือนกับทาง EA นั่นแหละนะคะก็จะเห็นว่า Standard ก็เป็นหลังคาเดียวกันกับ EA อยู่แล้วในในส่วนของคนแอคครดิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เรากำลังเขาเรียกว่า ให้ข้อมูลทาง EU ไปนะคะว่าทางจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะให้ทางหน่วยงานของประเทศไทยนะคะโดยสอมอเนี่ยทางเนกเนี่ยค่ะจะเป็นหน่วยงานเอ็กดิตให้กับผู้ตรวจสอบนะภายฝั่งประเทศไทยนะ,ะให้สามารถที่จะตรวจสอบได้นะะโดยเพื่อที่จะอะไรคะลดภาระในก้อนของการตรวจสอบนั่นเองถ้าใช้ฝั่งขวามือเนี่ยแน่นอน นะคะก็มวลเขาเรียกว่าต่อครั้งต้นทุนในการทวนสอบเนี่ยจะสูงนะคะอันนี้ยังไม่รวมพวกค่าเดินทางโน่นนี่นะคะแค่ค่าทวนสอบเนี่ยก็เยอะแล้วนะคะจากเราที่ทําเรื่องของ iso มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้อนเนี่ยค่ะก็อยู่เป็นที่ผ่านมาค่ะอ,อกบอกอเองนะคะกับทางกรมเจเองหนอยอยางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการสื่อสารเนื้อหาก้อนนี้ไปยังทาง eu อยู่แล้วนะคะเพื่อจะให้เกิดให้เขารับทราบว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้การแอคเครดิตภายในประเทศเรานะคะ อันนี้ก็หยุดคือเราให้ข้อมูลไปอยู่แล้วแต่อยู่ระหว่างใน,นก้อนของการว e r i f y เนะะี่ยค่ะมันมันยังรอเขาเรียกว่ากฎหมายลูกออกมาอีก,อ,กอีกหลายฉบับนะคะเพื่อจะรองรับเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลเขาไปก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยมีสถานะแบบนี้มันเป็นไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่บอกว่าอบปกรณ์ให้การรับรองคาร์บอนฟุตปรินระดับผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะเอ๊ะมันคือซีแบมหรือเปล่ามันกมน็มันไม่มันไม่ใช่ซีแบมนะคะที่เราเอ่อให้ข้อมูลไปทั้งหมดนั้นค่ะคาร์บอนฟุตปรินของผลิตภัณฑ์เป็นบริบท การรับรองตลอดวัฏาจาักรชีวิตของผลิตภัณฑ์มันจะเป็นใหญ่กว่าตัวของ Cbam อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนที่ทำฟุตพินเนี่ยจะมีต้นทุนในเรื่องของการเก็บข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะมีมีแค่แปลงไปเป็นค่า Cbam เท่านั้นนะคะก็จะเห็นว่าแปลงยังไงก็แปลงตามที่เราได้บอกไปแล้วว่าเขาคิดอะไรบ้างนั่นเองนะคะจะเห็นว่าขนาดของ CFP เนี่ยจะใหญ่กว่า Cbam นะคะ แล้วก็เพราะว่ามันอีกส่วนหนึ่งก็คือความต่างของชนิดก๊าซกระจกใช่ไหมคะ CFP เนี่ยจะคิดทั้งหมด7จก๊าซนะคะแต่ Cbam เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของกฎระเบียบของทาง EU ทั้งหมด Cbam นะคะก็ขอให้ไปดูในเว็บไซต์ของทาง EU นะคะเหลือเวลาหนึ่งนาทีหมดพอดีเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นให้ทุกท่านนะคะ สนใจเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็น่าสนใจนะคะถ้าเราเนี่ยเกี่ยวข้องมันจะศึกษาเนี่ยให้ไปดูที่เว็บไซต์ของทาง EU โดยตรงเลยนะคะหรือว่าเขาจะมีพวกเอกสารมี Q&A นะคะคำถามต่างๆที่เราอยู่ในหัวอยู่ในใจนี่แหละไปดูใน Q&A ของทาง EU ได้นะคะมีมีเขาเรียกว่ามีไขข้อข้องใจไว้ให้แล้วนะคะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะในส่วนของตัวของระเบียบของทาง EU C b a บนะคะ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอขอเสียงปรบมือให้กับทางบัญชการทุกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวอยวู่ใช่ไหมครับถ้าถ้าอยู่เราตรงนี้อาจจะขอเบรกคําถามไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลัวจะเกินเวลานะครับงั้นขอเออ่เดี๋ยวสักประมาณ11บเอ็ดงครึ่งจะเป็นฟลอยให้ถามทุกคนเลยนะครับงั้นขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์มาก,ก่อนได้ไหมครับเออเราเราอาจจะข้ามเบรกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้บรรยายก่อนเลยแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์นะครับก็เป็น ผู้แทนจากสภาวสาหกรรมกุมเหล็กนะครับซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับผมได้พูดโดยตรงแล้วก็เข้าใจว่ามีมิติของเอกชนที่จะสื่อสารด้วยนะครับขอเ,เชิญครับผมจะยืนพูดหรือจะนั่งครับขอเวลาตันใหม่เลยโอเคตัวใหม่ัานี่ตัวใช่ครับเดี๋ยวผมขอเวลาโหลดสายที่ครับ ผมสมศักนะครับจากกลุ่มเหล็กนะครับลองประทานกลุ่มเหล็กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มเหล็กอุตสาหกรรมเหล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของสังสภาอุตสาหกรรมที่จะมาสื่อสารแล้วก็อธิบายถึงมุมมองของภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะรองรับหรือปรับตัวกับมาตรการซีแบมนะครับก็เดี๋ยวช่วงที่รอสไลด์ก็อยากจะเห็นตัวแทนของห้องสัมมนานี้ครับว่า่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมไหมครับช่วยยกมือให้หน่อยครับ มีท่านใดที่มาจากภาคสาหกรรมบ้างครับไม่เยอะเท่าไหร่เนาะครึ่งครึ่งเนะครับผมครึ่งครึ่งเนาะครับเราก็หกอกเดียวกันนะครับคือภาคสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบจากซีแบมซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดเนี่ยซีแบมมันคือแค่ตัวเขาเรียกว่าตัวทําให้สิ่งเรื่องนี้มันกระเพื่อมขึ้นมาทั่วโลกนะครับ มันยังมีอีกหลายขึ้นที่จะมากระทบเราในภาคของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับสหราัฐอเาจักรนะครับออสเตรเลียหรือแม้แต่แคนาดาหรือแม้ใกล้ๆเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับจีนเองก็ผมว่าอย่างที่ผมได้ถามทางากระทรวงพาณิชย์ไปก็คือว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ที่ปล่อยเยอะแต่เขาก็มีคนที่ที่เรียกว่าอยู่ในเกรดเเยอะ แล้วก็พอเขาเริ่มทำเรื่องของ ETS เนี่ยแน่นอนพอพอพอมี ETS มันก็จะทำให้เขาต้องมีมาตรการพวก c b แบบขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเพราอขอเข้าเรื่องที่วันนี้จะมาสรุปภาพให้ทางผู้ข่วมสัมมนาฟังนะครับในมุมมองและการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหการรมต่อมาตรการ c b แบบนะครับหลายเรื่องวิียยกรตั้งแต่เช้าก็มีพูดไปบ้างแล้วนะครับ ผมก็จะทามในส่วนที่มีการได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้มุมมองและรายละเอียดในส่วนที่สำคัญสำคัญของภาคอุตสาหกรรมนะครับวันนี้มี5เรื่องนะครับก็จะตั้งแต่เรื่องของผลกระทบนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับตัวนะครับแนวทางแนวคิดในการปรับตัวการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ c h a l l e น g e ของการปรับตัวมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการการช่วยเหลือกับภาค รัฐนะครับหรือองค์กรภายนอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับภาคแรกคือผลกระทบจากมาตรการซีแบมนะครับอันนี้ผมก็จะไปเร็วๆอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคือขึ้นนะครับผลกระทบทางด้านการค้านะครับที่มีผกระทบเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่วันนี้เริ่มเริ่มแล้วซีแบมนะครับอยู่ในท่วงซานติเจนอเมริกานะครับในเรื่องของคีนคอมเพ i ตทฟ คอมเพตชันแอค t นะครับก็กำลังจะเริ่มนะครับจีนอย่างที่ผมบอกทำาอ s แล้วนะครับตั้งแต่ปี64นะครับพอทำไปแล้วมันก็จะต้องปกป้องสินค้าในในประเทศของเขานะครับ c ีแบงก็อาจจะตามมาในส่วนของจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เองนะครับก็จะเป็นส่วนที่จะตามมาเรื่อยๆนะครับ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่วิทยากรหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่า c ีแบมมาแล้วอเมริกา c c a กำลังจะมานะครับคาดว่าในอาจจะราวๆสักปี2026นะครับอาจจะเริ่มเห็นชัดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วรวมถึงรัสซาราส,าสนาาันอาณาจักรด้วยที่จะม,มานะครับ <S 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 ภาพนี้ก็จะเป็นภาพของออสเตรเลียนะครับที่ได้มีการทำเรื่อง เขาเรียกว่าเซฟการ์ดแมกนีซีมโคเบอรนะครับลักษณะคล้ายค้าคล้ายๆ ETS เนี่แหละครับที่จริงๆเนี่ยเขาเคยมีเขา,เขา,ม,ขามีการทำา t t s ไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วแล้วก็เฟลนะครับแต่วันนี้เขากลับมาทำใหม่นะครับโดยเริ่มบังคับใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับทีอ่อยู่ในส่วนของ s a ฟ e าร์ดโคเ v e ร a g e นะครับซึ่งลเกลุ่มเหล็กก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งอตอนนี้ทาง ทางสถานทูตออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทีมในการศึกษาเรื่องของคาร์บอนลีเกตเนี่ยเริ่มเข้ามาคุยกับภาคุตสาก,กรรมไทยแล้วนะครับในการที่จะศึกษาแนวทางในการจัดทําข้อกําหนดนะครับเพื่อที่จะเอาไปเสนอให้ภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทาเรื่องของมาตรการคล้ายๆซีแบมที่ออสเตรเลียเรียกว่า BCA นะครับก็จะเป็นขึ้นจะเรียกว่าอีกลูกหนึ่งที่มีผลกระทบเรานะครับเพราะว่าอุตสาหกรรม ที่ส่งออกไปทางออสเตรเลียก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะใกล้บ้านเรานะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคลื่นที่มากระทบเรานะครับทีนี้ข้อมูลการส่งออกนะครับของอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปทางยูใน6ประเภทนะครับก็จะเห็นว่าหลักๆก็คืออย่างที่วิทยากรและท่านได้พูดไปแล้วนะครับก็คือกลุ่มเหล็กกับอลูมิเนียมเป็นตัวหลักนะครับแต่นี้ถ้าดูในในเชิงของปริมาณการส่งออกเนี่ยหรือมูลค่าการส่งออกเนี่ยก็ยังถือว่า ยังยังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ประมาณสักไม่ถึง1%เนถ้าเทียบกับการส่งออกไปที่โลกนะครับหรือถ้าเทียบกับ EU เนี่ยก็ราวราวทักสองอร์เซนนะครับถามว่ากระทบเยอะไหมก็ขึ้นลูกแรกไม่กระทบเยอะนะครับในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับถ้าซูมเข้าไปในปีหกห้าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ อุตสาหก,กรรมเหล็กเนี่ยเราก็มีมูลค่าส่งออกไปประมาณสัก320ล้านเหรียญน,นะครับถ้า,าแปลงเป็นปริมาณการส่งออกเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์พวกภาชนะนะครับหรือพวกน็อตะปูนะครับที่มาจากเหล็กนะครับราวสักเจ็ดหมื่นตันนะครับแล้วก็ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับประมาณสักสามหมื่นตันเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบตรงๆเพราะว่าเขามีการส่งออกในประจนอยู่แล้วนะครับทีนี้เราเราก็คิดในส่วนของกลุ่มเหล็กด้วยว่าเราถ้าเทียบกับในเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดนะครับในอุตสาหกรรมเหล็กที่ในในเพื่อนเพื่อนบ้านเราเนี่ยเวียดนามกระทบเยอะสุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเรานี่อาจจะไม่ไม่ได้สูงมากนักนะครับ ภาพนี้มันเกี่ยวข้องกับเรายัางไงนะครับก็นึกว่าเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียที่เขาส่งไปไม่ได้หรือติดปัญหาในการส่งออกไปยุโรปนะครับก็อาจจะวิ่งมาหา,หาเราก็ได้ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเข้าเอ่อผลิตภัณฑ์เหล็กเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับครับ ทีนี้ผลกระทบอย่างที่บอกคือถ้าในระยะสั้นคือลูกแรกไม่กระทบเยอะนะครับเพราะว่าปริมาณการส่งออกเราก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในผมมองว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับจากที่ได้อธิบายแนวโน้มของขึ้นแต่ละลูกที่มันจะมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาเป็นเรื่อยๆนะครับจากวันนี้ไปยตนถึง2 0 3 0หรือ2,400 0เนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของทิศทางของมาตรการซีแบมหรือว่าในใน,ในแต่ละประเทศอาจจะเรียกเรียกไม่เหมือนกันนะครับซึ่งย่อมส่งผลกบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการส่งออกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย่อมจะทําให้ผู้ส่งออกเหล่านี้เนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแรงงานนะครับค่าใช้จ่ายในการจ้างวอลลี่ไฟเออร์มาตรวจตรวจสอบแรงงานของเรานะครับรวมไปถึงถ้าผู้ส่งออกจะ ลดการปลดปล่อยซ o 2ก็ต้องมีการลงทุนและมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากระทบกับเราในระยะยาวระยะกลางระยะยาวแน,น่นอนนะครับแล้วก็จะกระทบมากถ้าผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการหรือว่าการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานโลกนะครับก็อันนี้ก็ขยายความว่าผลกระทบเชิงลบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ในส่วนที่เป็นต้นทุนในเรื่องการจะทำรายง,งานก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ต้องมีการว่าจ้างที่ปรึกษามาเพื่อมาช่วยเราในการทำรายง,งานนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาจะส่งรายง,งานไปให้กับทาง e ูก็ต้องมีผู้ทวนสอบก็เป็นค่าใช้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือสองเด้งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าส่งออกไปแล้วคาร์บอนที่เราปลติดไปกับผลิตภัณฑ์ เกินกับค่ามาตรฐานก็ต้องเสียภาษีคาร์บอนนะครับนี่ก็เป็นค่า,าต้นทุนก้อนที่สามนะครับจากนั้นก็คือแน่นอนพอเราเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราปล่อยเยอะความสามารถในการแข่งขันเราก็น้อยลงนะครับมันก็อาจจะขายยากขึ้นนะครับผู้ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสินค้าที่กรีนมากกว่านะครับเพราะในมุมมองของผู้นําเข้าเนี่ยก็อาจจะต้องต้องเลือกสินค้าที่สะอาดหรือสินค้าที่กรีน นะครับพรเะ็นไงเขาอาจจะเสียอิมเมจอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นใน,ในเชิงของการแข่งขันเนี่ยสำหรับผู้ที่ปล่อยเยอะกเอ็เรียกว่าความสามารถในการแข่งก็จะดรอปลงมานะครับแล้วสิ่งที่เรากลัวอีกอันนึ่งก็คือความเสี่ยงจากสินค้าที่จะเข้ามาตีตลาดไทยนะครับเนื่ยองจากว่าอย่างที่บอกในบ้านในแถบบ้านเรานะครับมาเลยเวียดนามอิโนโดนีเซียเขา ไปไม่ได้เพระพาะก็จะวนมาหาหากลุ่มของตลาดในบ้านเรานะครับซึ่งใกล้ที่สุดนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยสิ่งที่ผู้ส่งออกต่างๆนะครับจะต,ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนก็คงต้องหนีไม่พ้นต้องผัดาลามาให้ผู้ผู้ผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นสินค้าต่างๆในอนาคตก็มีโอกาทสนนกกาที่สูงขึ้นนะครับผู้บริโภคกต้องมีต้นทุนในการใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับ แต่ในในในเชิงลบก็ยังมีเชิงบวกนะครับสําหรับผู้ประกอบการที่เขาเรียกว่ามีความเป็นกฑ์อยู่แล้วนะครับหรือมีการเตรียมความพร้อมสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นผลบวกกับเขาในการที่จะมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เขาจะได้จากตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นภาพที่ทางอออผอพงพันธ์ได้อธิบายไปแล้วผมขอ สคริปต์ข้ามไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้าเหล็กที่อยู่ในบัญชีของ c b แบนะครับที่ภาพตัดไปแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คิดง่ายๆแบบนี้ก็คือเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับให้ให้ตอกบกับมาตรการ c b แบนะครับอันแรกคือคนที่ส่งออกไป EU ก็ต้องไปรีจิสเตอร์ก่อน นะครับเพื่อรักษาสิทธิในการส่งออกนะครับต้องดิจิเตอร์ภายใน31ธันวาปีนี้นะครับถ้าถ้าเลยไปก็ไม่มีสิทธิส่งออกแล้วนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเ,เข้าไปลงทะเบียนนะครับว่าเรายังยืนยันที่จะเป็นผู้ส่งออกไปตลาด EU นะครับส่วนที่2ก็คือการจัดทำรายงาน Embedded Emission ตามกอบที่ EU กำหนดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดข้างในว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ แล้วก็บางส่วนจริงๆแล้วทางพอพงพันธ์ก็ได้อธิบายไปแล้วด้วยผมก็อาจจะลงไม่ไมลงละเอียดมากนะครับส่วนที่3คือมาตรการหรือว่าสกิมในการที่จะลด Embedded Emission นะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดต่อนะครับส่วนที่4คือการหาผู้ทวนสอบนะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงอย่างที่ทางพอ ปพงพันธ์ได้อธิบายไปนะครับเป็นค่าย้จก้อนหนึ่งที่เรียกว่าทําให้ต้นทุนเราเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะได้ผู้ทวจสอบที่เป็นสัญชาติไทยนะครับเพื่อลดคอสต,ตรงนี้ลงมาแล้วสุดท้ายคือเราก็คิดเหมือนกับที่คนอื่นคิดคือถ้าไปยูไม่ได้ก็ไปหาตลาดใหม่นะครับโดยเฉพาะในแถบ CMB นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้จะแข่งกับกับพวกเขาได้ไหมนะครับเพราะเขามีถ้าอย่างอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ย เวียดนามอิโนโดนีเซียเขามีต้นน้ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขามีตน้นทุนที่ดีกว่าเรานะครับก็เดี๋ยวส่วนต่อไปจะอธิบายในคีมิเดเกชั่นนะครับก็คือเรื่องของการจะทำเอเบเด e อิมิชั่นรีพอร์ตนะครับการขับเคลื่อนการลดการเลือกระจกและการปรับเปลี่ยนนะครับไปสู่ตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาด EU นะครับอันนี้คือภาพที่ อธิบายไปแล้วผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันที่อบอกอได้อธิบายไปแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือซีแบมก็จะเหมาะเฉพาะส่วนที่ติดมากับวัตถุดิบนะครับแล้วก็ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เซึ่งจะเป็นส่วนน้อยนะครับถ้าเทียบกับเรื่องของการทำา CFp ของของเราที่ตามมาตรฐานที่ TGO จนะครับทีนี้มาดาูแนวทางในการขับเคลื่อนการลด Uh, embedded Emission นะครับผมมองเป็น4ส่วนนะครับตาม d e c a r b o n i z a t i o n Pathway นะครับอันแรกคือสิ่งที่ง่ายที่สุด simple ที่สุดคือการ uh, อนุรักษ์พลังงานนะครับหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตนะครับซึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าอาจจะลงทุนน้อยน้อยที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับ ส่วนที่2คือการเปลี่ยนเชื้อเพลิงไปใช้เชื้อเพลิงสะอาดหรือใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากโซลา่านะครับหรือพลังงานจากการผลิตจากพลังงานชีวมวลนะครับหรือ,อาจากชีว์่าหรือว่าแก๊สชีวภาพนะครับส่วนที่3มคือการไปรีซอสซิ่งใหม่ไปซื้อวัตถุดิบใหม่ที่มีคาร์บอนที่ติดมากับวัตถุดิบเนี่ยน้อยลงนะครับและส่วนที่4คือ ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังปล่อยเยอะอยู่ก็ต้องลงทุนทำคาร์บอนแคปเจอร์นะครับจากกระบวนการผลิตเพื่อจะแคปเจอร์มันไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปสตอเรจนะครับทีนี้มันมาสัมพันธ์กับสโคปหนึ่ตามเอ e เฟ s ต์ไมิชัที่ EU กําหนดยังไงนะครับตัว Energy Conservation ก็จะลดในสโคปหนึนะครับการ e วิ i c e พลังงานไปใช้ก็จะช่วยลดในสโคปหนึสองนะครับส่วนการเลือกใช้ สินค้าเอ้วัตถุดิบที่มีคาร์บอนต่ำนะครับก็จะมาช่วยลดในสโคบสโนะครับที่มันมากับติดมากับวัตถุดิบในการผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นการผลิตเหล็กถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากบารเฟอร์เนตก็จะปล่อยเยอะงนะครับเราก็ต้องไปเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจากเตาอิเล็กตริกอาร์โคเนตที่มีการปลดปล่อยน้อยกว่านะครับยกตัวอย่างส่วนสุดท้ายคือถ้าเราทําด้วยทุกมาตรการแล้ว ไม่สําเร็จหรือว่ายังปล่อยเยอะอยู่นะครับก็ต้องใส่คาร์บอนแคปเจอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดการปลดปล่อย co2 นะครับในส่วนของอส่วนแรกคือการการรับพังงานก่อนนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางอุตสาหกรรมเหล็กเราก็ได้มีการร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการจัดทำเรื่องของอาเซียนเทคโนโลยีคัสไมลิสต์นะครับที่เผยแพร่ให้กับ กลุ่มประเทศในอาเซียนนะครับเพื่อที่จะเลิอกใช้เทคนโนโลยีในการผลิตเหล็กนะครับซึ่งวันนี้ก็อัปเดตมาจนถึงเวอร์ชัน4แล้วซึ่งในในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็จะมีลิสต์ของเทคโนโลยีนะครับที่สามารถอามาประยุกต์ใช้ได้ในอุตสาหกรรมเหล็กนะครับแล้วก็ในในแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีเป็นวันเพจวันเพจเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ย สามารถที่จะทําเข้าใจกับเทคโนโลยีนะครับแล้วสามารถที่จะเอาไปคํานวณในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหการรมของผู้บริหารหลได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะใหม่ล่าสุดนะครับในเวอร์ชันในเล่มนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยบางทีการที่เราเรียนเรียนโพเซ์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่เรายังปล่อยเยอะอยู่นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังกำลังเรียกว่า เรากาลังแข่งกับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแข่งกับตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งตามให้ทันนะครับสิ่งที่เราคิดใน,ในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กก็คือเรากําลังพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่ก r e e n s t e นะครับซึ่งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กนะครับจากกระบวนการที่เป็น conventional เนี่ยที่ใช้ b า a s t furnace root นะครับกำลังพัฒนามาสู่การใช้ Uh, DRI นะครับคือ Direct r e d u c e i Ion และ Electric a r c f u r n t e ตโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นตัว Reduction นะครับถ้าเราคุ้นเคยในในปิกิยาเคมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือใช้เราใช้แร่เหล็กเราใช้ใช้โคกเนี่ยเป็นตัว Reduction ไปดึงออกซิเจนจากแร่เหล็กนะครับแล้วก็ปล่อยสี2อทวอกมาอันนี้คือ Conventional Technology ที่ ทุกวันนี้ใช้อยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยโลกกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับเดียวการเ,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 เอา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 แร่เหล็กนะครับมาใช้ในการถลุงโดยใช้ไฮโดรเจนเนี่ยไปดึงเอาออกซิเจนจากแร่เหล็กออกมาซึ่งก็จะปล่อยออกมาเป็นเป็นไอน้ำนะครับนอกจากนั้นเนี่ย <mumbles. S 2> <analy> เขายังสามารถที่จะเอาไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในการเผาไหม้ในเตาหลอมได้ด้วยนะครับเป็นการให้ความร้อนนะครับ ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าวันนี้เนี่ยกำลังจะคอมเมอรเชียลแล้วนะครับในหลายๆประเทศในยุโรปภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทางลินเดนะครับที่เป็นเทคโนโลยีผู้ใหร์กาายหนึ่งที่พยายามที่จะทำโซลูชันของไฮโดรเจนโซลูชันนะครับจะเห็นว่า เขาจะผลิตไฮโดรเจนเนี่ยจากพลังงานรีนิวนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากลมจากแสงแดดนะครับเอามาแยกน้ำโดยใช้กระบวนการเลกโตไรซิสนะครับด้วยกระบวนการนี้จะได้ไฮโดรเจนออกมาที่เราเรียกว่าเป็นกีนไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะน้ำก็คือไฮโดรเจนเอสเนาะนะครับเพราะนั้นเวลาแยกออกมามก็ได้เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะครับโดยออกซิเจนก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกินออกซิเจนด้วยซึ่ง เวลาแยกออกมาแล้วก็ไม่ได้ปล่อยออกไปสู่บรรยากาศแล้วก็เอามาใช้ในกระบวนการผลิตด้วยนะครับโดยไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเอามาใช้ในการดึงออกซิเจนจากแร่เหล็กนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการเผาไหม้ในเตาหลอมนะครับแล้วก็เตารีฮีตติ้งเฟอร์เนสนะครับเช่นเดียวกันออกซิเจนก็จะเอามาใช้ในกระบวนการหลอมแล้วก็รีฮีตติ้งเฟอร์เนสด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้นะครับซึ่ง ตรงนี้ทางลินเด็กก็ได้มีคำพนววให้เห็นว่าในการผลิตเหล็ก2ล้านตันต่อปีเนี่ยจะใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่ใช้ออกซิเจนเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการผลิตเหลขข็กของประเทศไทยได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าในยุโรปนะครับก็มีการพัฒนาโครงการนี้แล้วนะครับ อย่างเช่นไฮโดรเจนกรีนสตีลก็เป็นบริษัทหนึ่งที่กําลังจะลงทุนนะครับในการผลิตไฮโดรเจนในการผลิตเหล็กนะครับโดยการใช้ไฮโดรเจน100%และไฮโดรเจนเหล่านั้นเนี่ยผลิตจากพลังงานรีนิวร้อนะครับโดยจะมีกําลังผลิตที่ประมาณ2.5ล้านตันโดยจะเริ่มผลิตในปี2025นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าจากภาพนี้เนี่ยที่เป็นคอนเวนชั่นแนลนะครับในการใช้บารเฟอร์เนตในการผลิตเนี่ยจะปล่อยประมาณทั้งสองตัน CO2 ต่อตันสตีลนะครับแต่ถ้าใช้ได้ใช้วยกระบวนการอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้าเน,นี้นะครับก็จะใช้ก็จะปล่อย c ซ2ูแค่0.2ตันต่อตันสตีลเท่านั้นเองถึงถือว่าดำมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอาร์เซนอลเมททัลนะครับในในยุโรปเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเขาจะใช้พลังงานรีดิวในการเอามาผลิต เหล็กแล้วนะครับก็ยังใช้ระบบเขาเรียกว่ากระบวนการคาร์บอนแคปเจอร์นะครับไฮโดรเจนเนี่ยจะมาสองเส้นทางทางหนึ่งคือมาจากการผลิตโดยใช้พลังงานรีนิวมาแยกน้ำให้ได้ไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนก็ถูกป้อนเข้ามาในกระบ,บวนการผลิตเหล็กนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนเสริมก็คือการเอาไฮโดรเจนจากการะบวนจากฟอสซิลนะครับมาผลิตเป็นเราเรียกว่าเป็นบูไฮโดรเจนนะครับ แล้วก็เอา c o 2ที่ไดท้ที่แยกออกมาจากกระบวนการรีฟอร์มิงเนี่ยเอา CO 2ที่ได้เนี่ยไปสตอเรจนะครับไปฝังใต้ดินนะครับโดยกระบวนการผลิตเหล็กเนี่ยก็จะมีการปลดปล่อย c o 2ออกมานะครับซึ่งก็จะมีการแคปเจอร์แล้วก็วนกลับมาใช้แปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงวนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กนะครับรวมไปถึง c o 2ที่เกิดจากกระบวนการผลิตตรงนี้นะครับก็จะมีบางส่วนก็จะดึง แคปเจอร์แล้วดึงกลับไปเก็บใต้ดินเช่นเดียวกันนะครับนี่คือแนวคิดในการที่จะ,ะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไปสู่เนซิโรนะครับหรือคาร์บอนนิวรทลนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าไทาม์ไลน์ของการพัฒนากินสตีลในในยุโรปเนี่ยเรียกว่าเร็วมากนะครับเร็วมาก อย่างที่ได้อธิบายไปก็คือกินไฮโดรเจนกินสตีลเนี่ยจะเริ่มผลิตในปีหน้าแล้วนะครับที่จะผลิตเหล็กที่เป็นกินสตีลก็คือคาร์บอนต่ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งอีกหลายหลายหลายบริษัทในยุโรปนะครับที่จะเริ่มผลิตและโอเปอเรชันในปี2026ที่7 28เนถึง2030นะครับภาพนี้กลำลังบอกอะไรเรานะครับก็เราบอกว่ามาตรฐานค่ามาตรฐานที่ EU กําหนด ที่เป็นเพดานให้เราวันนี้เนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหล็กที่ยังไม่กรีนนะครับเราอาจจะดูว่าเฮ้ hey, สิ่งที่เราประเมินคาร์บอนอิมิชชันออกมาแล้วเนี่ยเอเบเดตอิมิชชันเนี่ยเราเราเราดีกว่าหรือใกล้เคียงเขานะครับแต่ถ้ามองไปอีกไม่กี่ปีนะครับไม่ถึงสิบปีค่าเฉลี่ยตรงนี้มันจะดรอปลงมานะครับเพราะว่าเขาผลิตเหล็กที่เป็นกรีนแล้วก็ ปล่อยคาร์บอนต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งต่ําลงไปเท่าไหร่นะครับเคกว่าช่วงห่างก็จะยิ่งมากขึ้นแกบก็ยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันกระทบกับเรายังไงนะครับมันกระทบก็คือเราต้องจ่ายภาษีแพะเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เราอาจจะจ่ายภาษีแค่ประมาณสักเ,เล็กน้อยประมาณรักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเขาสามารถ่จะพัฒนาไปสู่ตรงนี้เนี่ย เราอาจจะต้องจ่ายภาษีเป็นหกห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นเลยนะครับเทียบกับามาตรฐานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ทางอุตสาหกรรมเหล็กเองก็มองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ยุโรปที่คิดแบบนี้นะครับอเมริกาก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในสหรัฐอาณาจักรนะครับหรือแม้แต่ในญี่ปุ่นเกาหลี ไต้หวันเองก็คิดแบบนี้ในการที่จะพัฒนาไปสู่ก n นสต e ลนะครับเพราะนั้นถ้าอุตสาหกรรมเหล็กเราเรียกว่าไม่ปรับตัวเราอาจจะสู้ขเขายากนะครับสู้ได้อาจจะต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็นมาตรการปรับตัวอีกอันหนึ่งก็คือการมองหาตลาดใหม่นะครับ แน่นอนเราอาจจะอาจจะมองหาตลาดแถบนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าพี่ใหญ่เรานะครับจีนนะครับส่งออกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนะครับไป EU หลายสิบเท่าถ้าเทียบกับเรานะครับแน่นอนว่าอาจจะมีบางส่วนที่เขาไปไม่ได้หรือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานของทางยุโรปได้นะครับเขาก็จะวิ่งมาหา เรามาตีตลาดในในในตลาดไทยนะครับหรืออาจจะไปแย่งที่เราในแถวกลุ่ม C A T R V ด้วยนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยจินตนาการไม่ถูกเลยนะครับว่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมไทยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้จริงๆเราก,ก็ทบอยู่แล้วนะจากเหล็กนำเข้าจากจีนนะครับ และยิ่งถ้าเขาไปไม่ได้เขาจะหาทุกวิถีทางที่จะว,วิ่งไปที่ตลาดอื่นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพที่น่ากลัวครับเราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรนะครับก็ในในานามของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการจัดทําผู้มือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับ ให้กับผู้ประกอบการนะครับซึ่งตรงนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเพื่อที่จะทําให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ4แบมแล้วก็การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะทําขึ้นมาโดยทางสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมอากาศส,สภา,าอุตสาหกรรมนะครับหรือ f t i c c i นะครับส่วนที่2ออันนี้ก็คือในส่วนของกลุ่มเหล็กเราก็ได้มีเชิญท่านพอพงพันธ์ไปช่วย ให้ความรู้กับทางสมาชิกกลุ่มเหล็กเพื่อให้เข้าใจเรื่องของมาตรการซีแบมด้วยในการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับอันที่3นะครับทางกลุ่มเหล็กเราก็ได้มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านสีวล้อมของผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทําความร่วมมือกับทาง m t e c h นะครับโดยเราก็มีการลงนามไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมในการทําข้อมูลตรงนี้เนี่ยถึง7กลุ่มผลิตภัณฑ์ นะครับเป็นทรงยาวทรงยาวสกลุ่มแล้วก็ทรงแบนอีก3าอีกหกลุ่มนะครับสิ่งที่ได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ตน่อการเอาไปใช้ในการทำเรื่องของ EPD นะครับหรือกรณีถ้าประเทศไทยจะทำเรื่องของ Thailand CBAM นะครับก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำเบสไลน์นะครับในการที่จะทำมาตรการสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน Embed d e d e m i s s i o n นะครับก็เป็นโครงการที่ทางกรพอลลและก็สาบเหล็กนะครับร่วมกันในการที่จะทดสอบการประเมิน Embed d e d e m i s s i o n นะครับซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 4, 4ีรายนะครับเข้ามาเพื่อจะเอาเพื่อที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทดสอบการคำนวณตามมาตรฐาน e U นะครับว่า Embed d e d อิมิชันของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้บริษัททางทีโมเมนต์เนี่ยเป็นเป็นทีมที่ปรึกษาในการทำสตาร์ดี้ตัวนี้นะครับซึ่งผลการสตาร์ดี้ออกมาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนออกมาประมาณนี้นะครับว่าสัดส่วนของสตั๊กเจอร์สตีลนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้านั่นคือสโคบสองเนี่ยเออสโคบอินดัสเล็กอิมิชันนะครับประมาณสัก74%็ดสเป็นถ้าเป็น บิลเลตนะครับก็ประมาณเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้าเป็นฮอตโลคอยก็ประมาณ6กสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นตัวเลข embedded emission ของบิลเลตที่อยู่ประมาณทักส่นะครับศูนจุดสี่ถึง4ี่จุดี่ี่หกนะครับถ้าเป็นฮอตโลคอยก็0ูนจุดหกสี่ถึง0ูนดดสามนะครับแล้วถ้าเป็น Ste steel s t r u c t u r e ก็จะเป็นศูนยุดสี่ราูุดี่ถึง0 6ยุ นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องเอาตรงนี้สิ่งที่เราได้เนี่ยไปไปเทียบกับมาตรฐานของทาง e U นะครับว่าเราแข่งขันได้ไหมนะครับกับเขาอันนี้ก็เป็นการทดสอบการประเมินนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเข้าใจเอ่อเมทริกซีในการประเมินนะครับ นอกจากานี้มาส่วนที่สองในการปรับตัวนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็อีโคซิสเต็มเพื่อท,ที่จะลองรับเรื่องของดีครบใชับเราเร่หนึง่งนาทีครับเนี่ยผมเหลือประมาณพูดไม่ออกเลยฮนะยังไม่เน่ถึงส่วนสําคัญเลยก็อันนี้เรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์อมนี้ก็เป็นแพลตฟอร์อมที่ใช้ในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตพลังงานรีนิวนะครับเรื่องซึ่งเราก็มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UGT นะครับเรื่องของ Third Asset นะครับแต่ทั้งสองตัวต้นทุนก็ยังสูงนะครับก็เรียกว่าผู้ประกอบการที่าหานจะมาซื้อพลังงานรีนิวตรงจากแพลตฟอร์มนี้เนี่ยคิดหนักเหมือนกันจ่ายเยอะนะครับส่วนที่3ามคือการสร้างเน็ตเวิร์นะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นของคาร์บ n นนิวทร l นะครับซึ่งก็มีบริษัทเอกชนเข้าไปร่วมอยู่มากกว่าเกือบห0 0องค์กรน,นะครับ ไฮโดรเจนเทเลนขับก็เป็นอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่พยายามดึงเอาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฮโดรเจนนะครับตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำเนี่ยมาร่วมกันในการพัฒนาขับเคลื่อนอไฮโดเโเรเจนอีโคซิสเต็มขึ้นมาในประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของ C C U S ค o n s อนโซเทียมก็เป็นอีกแพทอีกเครือข่ายหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมรวมตัวกันเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องของเทคโนโลยี C C S ในประเทศไทยนะครับ <S <S จากจาก งานวิจัยไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นความร่วมมือกับทางาในกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งมี Environmental Safety Committee นะครับในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับซึ่งเขากำลังทําโครงการนี้อยู่นะครับในการศึกษาเรื่องของอาเซียนรถแมปทูเบิ d e c a r b o n i z a t i o n ซึ่งไทยเราก็เข้าไปช่วยซัพพอร์ตในโครงการในเฟสเฟสที่หนึ่งนะครับแล้วก็โดยเฟสที่ สุดท้ายในภายในเฟสที่สาจะเสร็จภายในกลางปีหน้านะครับทีนี้การปรับตัวนะครับก็จริง,รงๆรละเอียดเยอะมากเลยแตท่ที่อยากจะจะจ,ะจะโฟกัสก็คือวันนี้ในเรื่องของการรายงานนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เห็นโฟกัสพอยที่เป็นตัวแทนของภาครัฐที่จะเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็น call center นะครับในการที่จะรับเรื่องหรือปัญหาหรือ อุปสรรคในการทำดำเนินการในการรายงาน e อเวอร์เรตอิมิชันเนี่ยเรายังไม่เห็นโฟกัสพอยต์ตรงนี้ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่ก็พวกอุตสาหการรมก็ช่วยช่วยกันเองนะครับแต่สิ่งที่อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพอ,อยต์ลงไปก็คือว่าทุกวันนี้มีบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยออกมาทําธุรกิจตรงนี้เยอะมากเลยนะครับประเด็นปัญหาคือมาตรฐานในการให้บริการและความเชี่ยวชาญของบริษัทเหล่านี้นะครับในการที่เข้ามาช่วยช่วยเราในการจะทำรายงานนะครับในการตรวจสอบเนี่ย มาตรฐานอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นเพชรชั่นอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนที่ที่คุยไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราอยากจะมีผู้ทวนสอบที่เป็นประเทศไทยนะครับอันนี้คือภาพที่ทางส,สภาอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำการกำกับดูแลบริษัทที่เป็นบริษัทจัดการพลังงานนะครับซึ่งเราก็คิดว่าถ้ามองย้อนกลับมาภาพนี้เนี่ย สําสหรับบริษัทที่ปรึกษาที่จะมาช่วยในการจัดทํารายงานเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์นะครับในการขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะควบคุมมาตรฐานของบริษัทเหล่านี้นะครับเพื่อให้การให้บริการเหล่านี้นะครับถูกต้องตามาหลักวิชาการน,นะครับซึ่งอาจจะใช้แนวคิดตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของการใช้พลังงานรีนิวนะครับซึ่ง ก็ถ้าเราจะติดเองนะครับเนื่องจากพลังงานรีนิวเนี่ยมันไม่เสถียรน,นะครับถ้าแสงแดดก็มาแค่ห้าหชั่วโมงแล้วก็หายไปนะครับหรือถ้าเป็นลมมาบ้างไม่มาบ้างนะครับซึ่งมันอาจต้องมีเรื่องของการติดตั้ง e NERGY STORAGE เข้าไปนะครับแต่ก็ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่านะครับแล้วก็เรื่องของออกินกิน e NERGY ก็ยังราคาสูงนะครับ แล้วก็เรื่องของพลังงานาที่เราจะเอามาใชท้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยก็ยังมีเ,เรียกว่าต้นทุนนะครับหรือการคอสในการขนส่งที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ไปเร็วๆแล้วกันคล้ายๆการปัญหาก็คือ,อมันยังมีความไม่ชัดเจนนะครับทีนี้โอกาสทางธุรกิจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในเรื่องของการจัดการ การรายงานเ e อฟบ d เ d m i s s i o n ก็จะมีโอกาสของธุรกิจของบริษัทเหล่านี้นะครับที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีรายละเอียดข้างในนะครับเช่นบริษัทที่ปรึกษาในการจาัดด้านการจัดก,การภาวะ,ะการเปลี่ยนแปลงสภาพพิมิอากาศนะครับก็จะมีะงานด้านที่ปรึกษาในการเข้ามาช่วยทำงานรายงานแล้วก็การตรวจสอบนะครับ บริษัทเอสโนะครับก็จะเข้ามาช่วยในการาจัดทำโครงการอารับพังงานให้กับผู้ประกอบการนะครับที่สนใจนะครับที่จะลด e อเบเดตอิเบชั o นนะครับในภาวะกิจนะครับวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่อนาคตเนี่ยมันจะมีผู้ผู้ผู้ใช้และผู้ผลิตที่อยู่ในเน็ตเวิร์กมากขึ้นนะครับเพราะนันก็จะเป็นโอกาสงธุรกิจของบริษัทที่จะผลิตไฟฟ้านะครับเพื่อจะป้อนเข้ามาระบบนะครับแล้วก็ซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรงผ่าน Third Asset third party s s s e t ทเมนนะครับรวมไปถึงลักษณะของธุรกิจที่รับกักเก็บพลังงานก็อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีพลังงานใูนระบบเนี่ยมันไม่เสถียรนะครับก็ต้องมีตัว e n t นด y solid เพื่อมาเก็บนะครับจะเก็บที่ไหนก็ได้ในเน็ตเวิร์นะครับซึ่งก็อาจจะเกิดธุรกิจพวกนี้ขึ้นมาได้ในระบบนะครับ ไฮโดรเจนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมี e คอสิสต็มเยอะมากนะครับเขาจะเป็นโอกาสธุรกิจนะครับตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ตัวฟีสต็อกไปถึงกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็กระบวนการนามาใช้งานนะครับซีซีเอสโคอสิสต็มนะครับเรามองว่าภาพนี้ก็จะทำให้เห็นเหมือนเหมือนเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมเนาะก็จะมีอุตสาหกรรมเหล็กซีเมนต์อุตสาหกรรมปิโตเคมีซึ่ง ถ้าเขาไม่สะดวกที่จะลงทุนระบบคาร์บอนแคปเจอร์นะครับก็สามารถดึงเอาฟูแกแสเนี่ยมาเข้ามาบัดที่ส่วนกลางนะครับและส่วนกลางเนี่ยก็เอามาสตอเรจหรือจะเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคาร์บอนรีเคิลได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจอีกอีกอันหนึ่งที่ถ้าวันนึงมีคาร์บอนแท็หรือมี ETS นะครับทุกคนอาจจะไม่จะเป็นต้องลงทุนคาร์บอนแคปเจอร์นะครับแต่ถ้าเสียค่าบริการค่า์วิสให้กับผู้บำบัด c o 2 นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่อาจจะเป็นธุรกิจในอนาคตได้นะครับอ่าส่วนสุดท้ายนะครับสิ่งที่พูดวันทั้งหมดก็คือเราต้องการความช่วยเหลือจากภาครัดยังไงบ้างนะครับอันแรกอันนี้ก็คือภาพจากขอบยีนะครับก็คือต้องการให้เพิ่มสัดส,ส่วนการการใช้พลังงานรีนิวนะครับแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานอส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการลดการเลือกระจกนะครับ อันแรกนะครับก็สําหรับการรายงานนะครับก็อยากให้มีศูนย์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการในการที่จะส่งออกไป EU นะครับอย่างที่เื่อกี้บอกนะครับเป็นเป็นเหมือนโฟกัสพอยต์หรือเป็น call center นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถปรึกษาได้นะครับส่วนที่2คือเทมเพลตซึ่งซึ่งทางพอได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่งออกบอกกลังทําอยู่นะครับส่วนที่สามคือ อยากให้มีการช่วยเหลือกับผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กนะครับในการจัดทำรายงานอย่างเช่นพรบครายเม็เชนที่กำลังจะออกมาเนี่ยเชื่อว่าอาจจะทําให้เกิดภาระกับพวกเขานะครับอยากให้ให้มีเ,เงินซัพพอร์ตให้กับผ,กผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับแล้วส่วนที่4ี่ก็คืออ,อ,อยากให้มีการกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานหรือการตร,รวจสอบ เอ่อ GHG Mission อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อให้ให้ให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีมาตรฐานนะครับหรือคุณลิฟายเพียงพอที่จะให้บริการให้กับผู้ประกอบการนะครับส่วน,น,นประเด็นที่2อันี้ก็เช่นเดียวกันพูดไปแล้วนะครับว่าอยากให้มีตัวให้มีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองจาก EU นะครับสามารถจะทวนสอบเออเอเบเดตอิมิชันได้นะครับสำหรับการ พัฒนาโครงการนะครับก็ถ้าเป็นโครงการด้านการรับพนักงานนะครับก็อยากให้ทางพอพเนี่อดึงพวกมาตรการเอ่อับเตอีโปรแกรมพวกนี้กลับมานะครับเอ่อหลายท่านคงคุ้นเคยกับโครงการ80 20 70 30หรือโครงการที่เป็นโครงการสาธิตที่พอพเคยเคยทำมาในอดีตนะครับอยากให้ดึงโครงการเหล่านี้กลับมานะครับเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะลงทุนเพื่อลดเอ่อเอเมดดเอมิชันได้นะครับ ส่วนของ B O I นี่มีค่อนข้างจะมีครบเครื่องอยู่แล้วนะครับผมไม่ลงรายละเอียดส่วนช่วง transition energy transition นะครับก็อยากให้ทางทางก็ E R C นะครับกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับทำไงให้ผู้ที่ลงทุนผลิตใช้เองแล้วเหลือเนี่ยสามารถขายได้นะครับและสองคือทำไงให้แพลตฟอร์มที่ซื้อขายตรงเนี้ยมันเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงได้ราคาต้องยุติธรรมนะครับแล้ว อีกส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือในในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนให้ใช้พลังงานเอ่อไบโอเอเจี Bio igi, หรือพลังงานขยะทดแทนฟอสซิลเนี่ยปัญหาของมันเพนพอยอม,มันคือการขนส่งนะครับถ้าแหล่งผลิตพลังงานกับอุตสาหกรรมมันห่างไครกันเนี่ยต้นทุนขนส่งมันกินไปหมดแล้วมันก็ไม่คุม้มในการที่เราจะสวิชไปใช้เชื้อเพลิงสะอาดทำยังไงให้เกิดการบริการคือให้เกิดการผลิต ใกล้กับอุตสาหกรรมนะครับเช่นการปลูกพืชพลังงานหรือผู้ปลูกพืชที่สามารถจะเอามาแปลรูปเป็นเชื้อเพลิงให้มันอยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมนะครับเพื่อลดการขนส่งแล้วก็สามารถที่จะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะสวิตช์ใช้ได้นะครับในต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับโครงการที่เป็น Deep d e c a r b o n i อ a t i o n อย่างเช่น CCUS สเนี่ยก็อยากให้บรรจุไว้ใน ทางสอนอพอหรือพอพอนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้โครงการเหล่านี้มีเดโมเนชันเกิดขึ้นได้จริงในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กหรือว่าอุตสาหกรรมซีเมนที่มีการป,ปลดปล่อยซีโอ2เยอะๆเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น RE ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะจำเป็นต,ต้องต้องต้องมีการลงทุนในการแคปเจอร์ซ o 2จากกระบวนการนะครับเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือการไปฝังก็แล้วแต่นะครับ ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของดีเลกเรชันนะครับก็ที่จะฝากให้ทางกระทรวงพลังงานนะครับช่วยดูบรการเรื่องนี้หน่อยนะครับทำงานให้มันมีการบรการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำนะครับเพราะถ้าไปกระตุ้นแค่เร่งให้ปิดผลิตแต่ว่าดีมาไม่มีมันหรือดีมานมันไกลมันก็ไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกระตุ้นทั้งทั้งสัมภายเชนนะครับ ผู้ผลิตจะผลิตยังไงนะครับขนส่งยังไงแล้วผู้ใช้จะใช้ยังไงนะครับทําให้มันครบทั้งภายซัพพลายเชนเนชื่อว่ามันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายนี่น่าสุดท้ายแล้วครับก็อยากให้ในในเชิงของออนโยบายหรือข้อกาหนดนะครับก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยช่วยส่งเสริมหรือไปดึงกองทุนหรือแหล่งทุนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ก็มีโครงการที่ยูนิโดจะเข้ามาศึกษาให้ให้กับกุมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากซีแบมนะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราก็จะได้ประโยชน์จากการกองทุนจากต่างประเทศเข้ามาช่วยในการศึกษานะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของ ETS หรือว่า c a r ์บอนแทนะครับถ้ากรมขับมปเชนจะเอาจริงนะครับก็อยากให้ให้มันมีความชัดเจนนะครับและไม่เกิดการซับซ้อนก็ค,คือคิดซ้ําซ้อนหรือเก็บภาษีซ้ําซ้อนนะครับ แล้วส่วนที่สองเนี่ยสิ่งสําคัญเลยเราคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของภาสีคาร์บอนเนาะอยากให้ภาสีคาร์บอนเนี่ยถ้ามันเก็บจริงเอามาลงที่กองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วเอากองทุนสิ่งแวดล้อมนี้มาช่วยสนับสนุนโครงการดิคาร์ไมเซชันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อาภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วส่วนที่สามคือสิ่งที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่น,นี้ว่าเรา อาจจะกระทบจากผู้ที่ไปอ u ไม่ได้หรือครับหรือประเทศที่มีมาตรการซีแบมนะครับแล้ววิ่งมาหาตลาดในบ้านเรานะครับเราจะมีมาตรการเหล่านี้ยังไงเช่นเป็นมาตรการไ h a i l a ด์ซีแบมไหมนะครับในการปกป้องผู้ประกอบการของไทยนะครับซึ่งตรงนี้ยังหาเจ้าภาพไม่เจอนะครับว่าจะไปคุยออกับใครนะครับสิ่งตรงนี้เราก็คุยกันในในกลุ่มสภาวอุตสาหกรรมนะครับว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงนะครับต้องเดินให้เร็วถ้าเดินถ้าเดินช้าเราก็ ลำบากนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการลด GHG m i s s i ่นนะครับเรามองว่าเรื่องนี้ก็องค์กรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็น่าจะเป็นอวเนาะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการวิจัยพัฒนานะครับก็ฝากฝากฝากเรื่องนี้เป็นการบ้านว่าจะทําไงให้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นในระดับ R&D หรือการวิจัยเนี่ยมาใช้ในเชิงของพาณิชย์มากขึ้นนะครับ โดยอาจจะอาศัยการประสานงานกับผ่านทางสภาุตสาหกรรมก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับจริงๆมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากนะครับแต่จุราสั้นไปนิดหนึ่งยังยังไม่เปิดได้ถามนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสาระอีกอันนึงของจากโสวชแต่ว่าเราจะใช้เวลาสั้นมากนะครับเพื่อที่ว่าเข้าใจว่าคําถามเชิญน,นั่งก่อนได้ครับขอบคุณมากครับผม ก็จร,จริงๆแล้วเป็นเป็นสไลด์ของสวทชแต่ว่าเราพูนะครับจริงๆแล้วมิติหนึ่งที่เราทำานะครับสวทชเป็นเป็นคนที่สปอร์ตทางด้านวิชาการก็เตรียมข้อมูลให้กับหลายๆครั้งเราทำงานกับองอบอก,กอรด้วยทํางานสาวิทาสาหกรมด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ได้หาเรือทันน้งพาณิชย์แล้วก็ทางกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งหากด้วยนะครับก็อยากจะคุยว่า สิ่งที่ที่เราทําแล้วก็มีส่วนร่วมกับสีแบมเนะีคือการเาเป็น2หมวกนะครับมหมวกนึงก็เป็นที่ปรึกษาด้วยมหมวกนึงก็เตรียมข้อมูลพื้นฐานให้ด้วยก็เดี๋ยวจะเล่าสั้นๆนั่นนะครับแล้วก็อยากจะให้เหลือเวลาเยอะๆสาหรับคุณสมศักดิ์แล้วก็คุณพวงคันเพราะเข้าใจว่าคําถามที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ฟลอร์ตอนนี้นะครับผมบดได้ไหมครับผมเมื่อกี้จริงๆแล้วผมผมเข้าใจว่า ประเด็นหลายเรื่องที่ทางคุณสมศักดิ์ทิ้งไว้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องหาเจ้าภาพเนาะเยอะมากๆเลยนะครับบางทีบางบางเรื่องอาจจะตรงกับสวทชบางเรื่องอาจจะตรงกับกรมอื่นอะไรพวกนี้ครับผนจะต้องพูดคุยเพิ่มเติมแล้วกออ็อย่างที่เราคุยกันมานานคือว่ามันไม่ค่อยมีฟลอร์ให้ ทํางานบูรณาการแบบเนี้มันไม่มีทําางนเป็นไซโลทำเป็นกระรวงกระรวงตอนนี้มันมีโอกาสที่ที่ดีที่คุยกันแล้วก็สวทชก็อยู่ในบทที่ผมขอพูดสั้นๆนะครับผมพูดเรื่องของที่ทางการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วก็ค่ากลางนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกนะครับว่าจริงถ้าเรารู้ขาวรู้เราเราก็จะทําธุรกิจได้ดีนะครับซึ่งตอนนี้ครับอ u อยากรู้เรามากครับอยากรู้มากนะครับผมคนญาตข้ามนะครับเพราะว่าพูดกันไปเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราทําก็คือว่า เราทำตามแผนบูรมาที่ของของสภาพัฒน์เช่นกันแล้วเราก็อยู่ในส่วนของการพัฒนาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วกระทรวงอวอร์อยู่ทั้งที่พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็พัฒนาเรื่องของมูลค่าด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหามากปัจจุบันนี้นะครับความเสี่ยงที่พูดถึงโลกนี้ปัจจุบันนี้คือเรื่องของเฟกนิวนะครับผม อันนี้สําคัญมากเพราะสิ่งที่เราเจอตอนเราเจอเฟกนิวเยอะมากเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องคาร์บอนก็ตามนะครับผมเราเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนู้นคนนี้ประกาศนะครับอะไรคือความจริงบ้างครับผมฉะนั้นสิ่งที่ทางคุณสัง์พูดถึงคือว่าแล้วมันจะเชื่อถือได้ยังไงนะครับทั้งผู้ทวนสอบทั้งผู้ประเมินอันนี้สําคัญมากเพราะ,ะการยกระดับความเข้มข้นของการทํางานให้น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับ แล้วนอกจากเรื่องความเสี่ยงระยะสั้นนียพวกระยะไกลๆก็จะเป็นเรื่องของเอ่อคลเมตเชนเรื่องของความสูญเสียอาไรลี่ชีวภาพหรือว่าการแกลนทรัพยากราก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมไทยเช่นกันนะครับหลายเรื่องครับที่เป็นแรงกดดันจากภายนอกที่ต้องใช้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีแบมวันนี้นะครับเรื่องขอบ2 8มีการแตะได้หนึ่งนะครับเรื่องของ ส่วนที่ใช้พลาสติกนะครับพลาสติกเทรนด,ดี้ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ควบคุมพลาสติกทั้งโลกเป็นยังไงบ้างก็ใช้ d a ต a เยอะมาก SDG ทำมานานมากแล้วข้อมูลเยอะมากนะครับมีการพูดถึงเรื่องของพลังงานของอากาศยานเช่นกันนะครับผมก็เตรียมข้อมูลนะซึ่งเรื่องนี้อนาคตจะดังมากๆนะครับ ESG r e p o r t นะครับทุกวันนี้ทำเยอะมากเนาะที่ปรึกษาทำเยอะมากแต่ละซัพต้องการมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ย Financial Institution นะครับจะให้หรือไม่ให้เงินนะครับก็ดู ESG เป็นหลักเลยนะ นะครับโมเรามีโอกาสได้เจอกับ SHBC ก็พูดเหมือนกันว่าถ้า ESG รีพอร์ตไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องคุยกันต่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นสี่ใหยายสื่อสารก็ว่าข้อมูลนะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญมากในการนําธุรกิจ ในอีกหลายเรื่องเลยนะครับผมไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคการผลิตเท่านั้นนะครับภาคของการเงินภาคการจีราสตร์านค้าฉะนั้นเราเองก็ผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพให้กับทางประเทศไทยครับผม<น>หลายๆครั้งเนี่ยเรื่องข้อมูลเนี่ยไม่ได้พูดเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์นะครับคนเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจโดยตรงก็พยายามแตะเรื่องนี้ครับเวลาเราไปฟลอร์เรื่องของอีกุนนามิสด้าน sustainability นะครับมีประมาณ6เรื่องครับคุยเป็นประจำครับเรื่องของ net zero emission carbon market นะครับ circularity นะครับ social justice นะครับความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมด้าานสังงงคคมเรื่ออขภ ส่งแล้วเรื่องของพลังงานเนี่ยครับเวลาเป็นเวทีของเรื่องซัสซีนีมีแค่นี้ครับคุยกันนะครับเพราะฉะนนั้สิ่งที่เราคุยกันทุกวันนี้เนี่ยผมว่าตรงธีมทั้งหมดของเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของความมั่นคยู่ในอนาคตนะครับเอห้าเซกเตอร์ใหญ่นะครับผมที่ต้องมีข้อมูลที่พร้อมที่สุดนะครับซีเมนต์อลูมิเนียมเหล็กนะครับผมพลาสติกแล้วก็ฟู้ดนะครับแค่ห้าเซกเตอร์เนี้ยครับถ้าทําดีๆในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยสามารถลดการเสื่อมถอยได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งโลกนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์ของทับ 5 0เตรเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเรามีธุรกิจซีเมนต์ใหญ่มากตีลใหญ่พอสมควรพลาสติกใหญ่มากอาหารใหญ่มากถ้าเราทำซิคหาซิเตอร์เหล่านี้ได้เนี่ยเรามีโอกาสลดกินเฮ้าแก๊สของประเทศได้สูงมากนะครับเซกเตอร์นี้คุ้นเคยกันดีนะครับซีเมนต์นะครับเหล็กอลูมิเนียมปุ๋ยนะครับไฟฟ้าไฮโดรเจนผมอาจจะไม่ได้พูดต่อผม,มีอยางพูดอันนี้ครับเมื่อเช้ามีคนพูดถึงเรื่องของอังกฤษนะครับอังกฤษประกาศมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับ ซีแบมยูเคนะครับผมซึ่งก็จะมีอีก2ตัวที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่มีใน C ีแบมอยูนะครับผมก็คือเซรามิกและก็แก้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ท่านทํากับทางอังกฤษอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นท่านต้องมีให้หมดนะครับใครทำซีแบมมาแล้วเหลืออีกสตัวนะครับผมก็ทําตามเขาไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากในการสื่อสารเพิ่งประกาศมาเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นรับฟังความเห็นถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับผม ความเห็นคือมีความก้าวหน้า EU ไปแล้ว UK ไปแล้วนะครับผมเชื่อว่า US ก็คงตามมาสักวันหนึ่งนะครับผมตามมาสักวันหนึ่งความสําคัญครับผมว่าคุณมูมาจากสุญยากสิกรเนี่ยนะครับทำไมเราต้องมีข้อมูลครับเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยภาคพัสดุของประเทศไทยเนี่ยเราแยกตามกลุ่มนะครับซีเมนต์รูมเนียมเหล็กปุ๋ยนะครับจริงๆแล้วค่าคาร์บอนของแต่ละวัสดุยังไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ต้องถามจริงๆด้วยว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับกับค่าเฉลี่ยของบริษัทแต่ละหลักทรัพย์เท่ากันหรือไม่ครับบางธุรกิจนะครับผมเรา ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเราต่ําเรายิะมากกว่าค่าของโลกเนาะแต่บางธุรกิจเราดีมากครับเหล็กอลูมิเนียมนะครับเราดีกว่าค่าเฉลี่ยโลกมากนะนะครับอันนี้ก็ความสำคัญของข้อมูลครับเราต้องรู้ตัวเองนะครับแล้วก็รู้ข้างนอกด้วยนะครับผมก็เป็นประเด็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เปรียบนะครับเราเราก็ดูมีโอกาสได้ในการทำธุรกิจนะครับอันนี้คล้ายกันครับก็อยากจะบอกมันก็ทําไปแล้วนะครับก็บางส่วนอิทธิพลไม่เยอะแต่สูตรที่จะมาในอนาคตต้องระวังมากๆเลยไม่เพียพวกอาหารสิ่งทอเนี่ยอาจจะมีโอกาส จออัตราถดถอยประมาณ17นะครับซึ่งสูงมากนะซึ่งมาขนาดนี้จริงๆเนี่ยไม่เหลือกำไรอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ธุรกิจเหล็กเนี่ยแค่เจอไป5ก็แทบจะไม่เจอกำไรแล้วนะนะครับผมต้องระมัดระวังมากๆในมาตรการที่จะเข้ามานะครับสโคปนะครับเมื่อกี้พอพูดไปแล้วนะครับก็สั้นกว่านะครับใครที่ทำ CIP มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าค่า CIP CIBO จะใช้ได้นะใช้ไม่ได้นะครับต้องรีไวซ์ใหม่นะครับสโคปไม่เท่ากันนะครับเช็คให้ดีนะครับคุยที่ปรึกษาให้เรียบร้อยนะครับผม ไม่เท่ากับ c f p CFO นะครับสโคปที่ผมจะผ่านนะครับในปีที่ผ่านมานะครับผม MTech ก็มีโอกาสทำกับอสาหกรมกลุ่มอลูมิเนียมนะครับเราก็ได้ทำค่า c e บนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะนะครับก็จะเห็นว่าในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมนะครับก็จะมีค่าและปัจจุบันนี้ซึ่งซึ่งค่าตัวนี้ยังไม่ไฟนนลนะครับยังมีการแก้ไขได้อยู่เนาะแต่นี่เป็นค่ากลมกลมที่ใกล้เคียงความจริงมากๆนะครับในส่วนของที่เป็น Direct Emission นะครับที่เกิดขึ้นจากสโคปที่หนึ่งหรือว่าส่วนที่มาจากไฟฟ้้าาาาากก็็ตตมมจะะคค่ปรณนนีอ เมื่อโครงการเหล็กสิ้นสุดนะครับผมจบลงเมื่อปลายปีก็จะมีค่าคล้ายๆกันนะครับผมแต่สิ่งสําคัญคือว่ามันไม่ใช่เ,เฉพาะเรื่องของ direct emission หรือว่า i n นเ l e c t เท่านั้นที่มาสาคัญเราจะเจอว่า f e e ส s t o c k ที่เข้ามาสําคัญมากนะครับการจัดบริการ supply chain อย่างที่คุณสักพูดถึงนะครับอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับทั่วโลกคุณภาพเดียวกันนะนะครับแต่ค่าอ m i s s i o n ต่างกันมหาศาลครับ ครับค่าจากมาเลเซียเป็นค่าหนึ่งนะครับอินเดียค่าหนึ่งซาอุดีอาระเบียค่าหนึ่งอัลเรียค่าหนึ่งเอก็ไม่เท่ากันกรณีที่มีสัสดส่วนของสแปรปที่มากขึ้นลดอีมิชชันได้ก็ีค่าแตกต่างกันครับอันนี้แหละสาคัญมากนะครับธุรกิจจะไปต่อได้ยังไงบ้างก็ต้นน้ําต้องต่ามาให้ได้นะครับต้องกดให้ได้นะครับผมก็เป็นประเด็นประมาณนี้เนาะสิ่งทิ้งท,ท้ายนะครับผมเพื่อจะเหลือเวลาสอบถามคุยกันนั่คือว่าผมอยากจะบอกว่าข้อมูลเนี่ยคือจุดเริ่มต้ตนที่สําคัญของทุกคนนะครับคุณต้องม ก่อนนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับข้อมูลที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันขตัวเองเนาะแล้วก็พัฒนาตัวไปสู่ทิงที่ดีขึ้นนะครับไม่มีข้อมูลนะครับไม่ทราบต้นสายไปเหตุนะครับขาดโอกาสอย่างมากอย่างมากเลยนเนี่ยครับสีแบมเนี่ยแน่นอนว่าเราเริ่มจากการรีพอร์ตเป็นไตรามาสช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็จะรีพอร์ตจริงๆเนาะก็ประมาณหกเก้านะครับการทดสอบที่พูดถึงนะครับเอือ่อนสิ่งจำเป็นเนี่อาจจะตอบประเด็นทั้งทั้งอบอกอแล้วก็ทางสภาด้วยว่าเราต้องพัฒนาผู้ดทดสอบ ของคนไทยนะครับผมเราเคยเจอประสบการณ์เนาะการทำซีพีคนไทยมีที่ปรึกษาคนเออยอรมนีผู้ตรสอบนะครับค่าทําที่ปรึกษาเนี่ยถูกกว่าค่าตรวสอบนะซึ่งแปลกมากปกติแล้วค่าตรสอบจะเป็นประมาณยีเซของค่าทําที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจะ EU ปุ๊บเนี่ยครับทุกอย่างมันคูณ4 5, ี่คูหไปเลยมันต้องระวังมากๆไม่ให้เกิดภาระกผู้ประกอบการน,น,นะครับซีแบมนะครับพูดเป็นตันก็จริงแต่ว่ารีพอร์ตได้ถึง5ตําแหน่งนะ ละเอียดบ้างนะครับเอาถึงหน่วยกลับนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐนะครับเมื่อเช้าเราฟังแล้วนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพย์พยายามทาเรื่องของการติดตามมาตรการการเตรียมความพร้อมการเครื่องมือสรรื่อสารฝึกอบรมก็หวังว่าจะให้อุตสาหกรรมเราไปได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ได้ค่ามาเห็นทุกค่าทุกวันนี้เนี่ยเป็นแค่บันไดขั้นแรกเท่านั้นเอง เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่สเต็ปต่อไปนะครับจะลดยังไงจะปรับโครงสร้างพลังงานยังไงจะจัดการซัพพลายเชนยังไงจะดึงคาร์บอนกลับมายังไงจะเกิดฟา c i ซิลิตี้ด้านคาร์บอนได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกันมากๆในบรรดานของประเทศไทยนะครับแล้วก็แน่นอนว่า C-BAM เป็นแค่จุดเริ่มต้นอนาคตจะมีอีกนะครับ เพิ่มเติมเข้าไปอีกหลายประเทศมากขึ้นและอาจจะไม่จบแค่คาร์บอนด้วยซ้ำไปนะครับผมก็เป็นประเด็นที่อยากจะสุปสั้นๆกับเวลาที่ไม่อยู่แล้วก็อาจจะเปิดฟลอร์นะครับให้สอบถามนะครับกับพ่อพุ่งพันธุ์แล้วก็ทางคุณสมศักดิ์ได้นะครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับมีใครจะถามก่อนไหมครับเราเข้าใจว่าน่าจะมีเวลารประมาณสัก1ิบสนาทีเนาะนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่จะบอกคือว่าสไลด์สไลด์ลที่เห็นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอความอนุเคราะห์ วิทยากรนะครับผมถ้าท่านสะดวกหน้าไหนหรือว่าทั้งหมดก็ได้ก็ตามนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์สวทชท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายไปแล้วไม่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวจะรอไฟอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราจะขอความเห็นชอบจากทางทังวิทยากรก่อนนะครับห้องนี้มีคําถามไหมครับผมกับทั้งพอพงพันธ์แล้วก็ทางคุณสมศักดิ์เพราะว่าประเด็นดีๆทั้งเลายนะครับผมขอเรียนเชิญครับมีไม์ลอยไม่เอ่ยอ๋อครับผมเดี๋ยวสกู่นะครับ เชิญคุณสมศักดิ์กับผมันนี้ได้ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะได้ยืนตอบกันพอประมาณเชิญเรื่องเรื่องการทำได้นะครับนั่งตรงนี้ก็ได้ที่สะดวกนะครับอ่าได้ครับมีมีสตูให้คราบสองตัวโอเคครับขอบคุณครับดีมสตรอะไปสครับยืนก็ได้ค่ะได้ได้ครับเจออะไรครับผมเรื่องการทำ embedded emission ครับ เมื่อกี้จากที่ฟังคือมันเหมือนว่าเราต้องทำค่า CFP ของตัวสินค้าขึ้นมาก่อนเนาะแล้วจึงค่อยหาค่า Embedded Emission ใช่ไหมครับเวลาทำมันต้องทำเป็นเป็น l าย SKU ของสินค้าถูกไหมครับเพื่อที่จะได้ว่าเอาไปเทียบกับไอตัวเกณฑ์ของทาง EU อะว่าเท่าไหร่เราต้องแล้วเราจะต้องกดลงไปเท่าไหร่ภายในอนาคต ตัวเลขเกณฑ์ตัวนี้เขามีการคุยว่าจะออกตัวเลขเนี้ยในแต่ละสินค้าแต่ละประเภทอะครับสักเมื่อไหร่อ่ะครับต่อไปส่วนของตัวเลขที่ไปที่มาของระหว่างค่าฟุตปินเนาะ c ีกับค่าของซีแบมค่ะจากที่บอกไปแล้วว่ามันมีความแตกต่างในวิธีการการการแปลงให้เป็นค่าการกระจกมันมีกฎกติกา,าที่ต่างกันอยู่ค่ะซีเอที่อุปกรณ์ให้รับรองเนี่ยถ้าคิดเป็นการกระจกเนี่ยจะเป็น เอ่อเขาเรียกว่าขอบเขตที่กว้างกว่าเราคิดตั้งแต่เป็น LCA นะคะแต่ซีแบมคิดเป็นจุดๆนะคะถ้าเป็นคิดในของ c f p ก็คิดแค่ช่วงวัตถุดิบกับช่วงการผลิตคิดเฉพาะใดใดกิม s ิชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นประโยชน์ก็คือที่เน้นย้ําไปแล้วการเก็บข้อมูลของโรงงานนะคะเก็บครั้งเดียวคอนเวิร์ตมาเป็น c f p ก็ได้คอนเวิร์ตมาเป็น C แบมก็ได้นะแค่เอ่อเขาเรียกว่าหยิบให้ไปถูกจุดกับ C แบมเขาจะคิดอะไร เอาก้อนนั้นไปค่ะประมาณนี้แล้วก็คำถามที่สองอะไรนะคะลืมเลยทางมรรตาตรการของเกณฑ์อ๋อเกณฑ์ใช่ไหม<อ>เกณฑ์ตัวนี้ทางอปกรก,ก,ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าไอ้ฝั่ง EU อ่ะค่ะเขาเรียกว่าค่าสเปนมาก,ก็ได้ค่ะของทางระบบ EU อ s ยเนี่ยแต่ละสินค้าราย s k u นั่นแหละค่ะเวลาทำข้อมูลก็ต้องรายงานราย s k u แล้วตามเลข CN code คเนาะที่เขาส่งไปตามพิกัดสุลการกรแต่นี่ทางอปกรก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะว่าค่าของแต่ละสินค้า CN code ค่ะค่าทางโน้นเท่าไหร่ ไม่ไแน่ใจทางผู้ประกอบการพอจะให้ข้อมูลส่วนนี้ได้หรือเปล่ายังไม่มีเหมือนกันครับ<ช>ที่งอย่างที่เราได้ทดสอบการทํา embedded emission เนี่ยเราก็พยายามไปเทียบกับค่าค่ามาตรฐานของเขาซึ่งตรงน,นี้ก็ยังไม่มีกําหนดให้ว่าค่ามาตรฐาน embedded ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นการเตรียมตัวที่จะกดคาร์บอนในตัวสินค้าเราอะเพื่อให้ค่า embedded emission อะมันจะหาจุดออ t ติมัมยังไงอะในเมื่อจะมันก็ต้องมีเงินลงทุนที่ใส่ Invest เพื่อจะทำให้เกิดกลีน แต่เราไม่รู้ว่ากรีนที่ว่าภาษีที่ว่าเนี่ยที่ต้องจ่ายเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำกว่าอินเวสเมนท์ที่เราจะต้องใส่ลงไปถ้าจ่ายอินเวสการคาร์บอนแท็กซ์ถูกกว่าก็ไม่ต้องไป Invest ครับในมุมของของวิชาการแล้วกันนะครับผมผมเชื่อว่าวันนี้ที่บางตัวบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีค่าสมมุติยังไม่มีค่านะครับเพราะเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยซับมิค่าเข้ามาก่อนครับเข้าใจแต่ระหว่างช่วงที่ ช่วง but, t r a n i t i o เนี่ยครับเขาไม่มีเกณฑ์หรือว่าวิธีคิดให้เราหรอครับว่าเราควรจะใช้จุดอะไรที่เป็นตัวตัดว่าเฮ้ยเราควรจะเดินเกมของธุรกิจเราแบบไหนก็ันนี้ผมให้ขอให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันก็คือคือในในส่วนของเรื่องเนี้ยผมว่าการทําค่าเบสาร์ к ก็เป็นเป็นวิธีหนึ่งหรือการไปศึกษาพวกค่า b เ practice ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรา อาจจะมาใช้ในการในการเปรียบเทียบกับค่า Embedded i m i s s i i o n ของเรานะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยยุโรปก็คือว่าเป็นเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นชั้นนำของโลกนะครับเพราะฉะนั้นค่าค่าที่เป็นที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นค่าที่เป็นเป็นค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าที่เทียบกับเกิดดีทีสุดของเขาอะครับที่ยามมาใช้ในการกำหนดเป็นค่าสแตนดานค่าค่าเ e n c ม m a r k ที่ว่ามันเป็นแบบงานวิจัยหรืออะไรอย่างนี้มีไหมครับ คิดว่ามีนะครับอย่างเช่นในในของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยก็มีมีการทำรีเสิร์ชเรื่องพวกนี้ไปพอสมควรนะครับว่า embedded เออไม่ใช่มันเป็นคาร์บอนอิเทสตี้นะครับของกระบวนการผลิตเหล็กเป็นยังไงแต่ว่าเนื่องจากว่าซีแบมเนี่ยคิดเฉพาะส่วนที่มันติดกับวัตถุดิบกับตัวที่เป็นใช้ในการผลิตนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้มีน้องข้างหลังแจ้งว่าส่วนส่วนหลายตัวมีค่าแล้วนะครับเข้าใจว่า เดี๋ยวถ้ามันเป็นพับลิกเนาะเดี๋ยวเราอาจจะแปะไว้ในลิงก์ที่ไว้ดาวโหลดด้วยเลยกรนีที่ที่โพลิเมอร์ครับพลาสติกเนี่ยโพลิเมอร์อาจจะมีไหมมีโอเคครับก็เดี๋ยวก็แปะไว้ให้ดูด้วยนะครับผมก็จริงๆแล้วมันจะมีหลายตัวเลยแหละลองดูได้นะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะแปะไว้ในลิงก์เดียวกับที่เรื่องของ PowerPoint นะครับผมคือในมุมมองผมอย่างที่ทางดรกิติได้พูดถึงก็คือว่าคือของเหล็กเนี่ยเขาในช่วง transition p e ล i o d ให้รายงาน ตัว indirect ด้วยใช่ไหมครับแต่ไอตอนที่เขาประกาศว่าจะบังคับใช้เนี่ย<ม>จะเพาะ direct กาลังคิดว่าเขาอาจจะดูตรงนี้ก่อนว่าการรายง,งานของเราเนี่ยค่าไปยังไงถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาได้เปรียบเขาอาจจะดึงเอาเรื่องของ emission เข้าไปอยู่ในการคํานวณคาร์บอนเครดิตด้วยก็ได้ครับ ตอนที่เขาบังคับใช้จริงครับจริงๆประเด็นนี้ม,นมันมันเรื่องของซีแบมเนี่ยมันเป็นทั้งส่งแวดล้อมแล้วการค้านะซึ่งอย่างที่คุณัะบอกคือว่ามันมันอาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนทุกอย่างทุกเรื่องพอรูจะต้องดูว่ายูได้เปรียบอะไรผมคิดว่าก็เรื่องอันนั้นครับผมครับอันสามสุดท้ายครับตอนนี้เราเราอยู่ในช่วงการเตรียมการมันเหมือนว่าเราต้องคิดว่าอะไรต้องทําเลยอะไรต้องทํารออะไรต้องรอทํา ทีนี้ประเด็นคือไอ้ช่วงที่เรากำลังทำกันเนี่ยแล้วเราใส่อินเวสอะไรบางอย่างไปแล้วบ้างเนี่ยคส่งผลต่อต้นทุนของสินค้าของเราเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้คุณสาวิทยากรไปรบ,บอกไปเนาะประเด็นคือต้นทุนเราก็แพงขึ้นราคาสินค้าเราก็ต้องสูงขึ้นแล้วอะไรจะเป็นตัวโปรเทคว่าระหว่างที่เรากำลังดำเนินกิจกรรมเพื่อทำให้เราเป็นกรีนเนี่ยราคาเราก็จะสูงแล้วเราจะไม่โดนคนอื่น หรือว่าเพื่อนบ้านเลือนเคียงที่อยู่รอบประเทศไทยเนี่ยเข้ามาหรือแม้กระทั่งจีนเข้ามาในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกคนยังไม่พร้อมที่จะทําทั้งหมดให้เป็นกรีนะจริงๆตอนนี้เหล็กก็โดนอยู่เต็มเ็เลยเหล็กเรื่องนี้โดนเต็มเ็มเอสองเล่าอะไรก็ได้ครับใช่เพราะตอนนี้ทุกคนก็ทํารอกันหมดครับก็ถ้าถ้าสิ่งที่ผมเท่าที่ตามที่สิ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับว่ามันมีวิธีการปรับตัวในหลายหลายสเต็ปเนาะ สเต็ปแรกคือเราต้องรู้ตัวเองเราก่อนว่าเราปล่อยหรือ e m b e d d e d emission เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนที่มันปล่อยเยอะนะครับอย่างที่ได้อธิบายภาพในสกู๊ดเนี่ยมันจะมีสโคปหนึ่งสองสามใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเราปล่อยสิ่งที่เราประเมินออกมาแล้วเนี่ยสโคปสามมันปล่อยเยอะคือที่มันติดมากับวัตถุดิบวิธีง่ายๆเราอาจจะต้องเลือกในการไปซอร์ซิงวัตถุดิบใหม่ พราะถ้าเราจะส่งไปตลาด EU เอเราะอาจจะเลือกซื้อเฉพาะรายนี้ที่มีคาร์บอนต่ําที่มันติดกับมาวัตถุดิบซึ่งก็อาจจะทาเป็นอาจจะเป็นวิธีทิ้อาจจะง่ายคือใช้เงินลงทุนน้อยแต่อาจจะต้องปจ่ายจ่ายเพิ่มเพราะว่าของที่มันกีนมันก็คงไม่ใช่ของถูกเนาะมันก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้ามันคุ้มกับการที่จะทําให้มันลดตรงนี้ได้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ embedded emission มันต่ำลงโดยที่เรายังไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้แต่ไปเลือก sourcing ของวัตถุดิบที่มีคาร์บอนต่ำ นะครับแต่จ่ายเพิ่มนิดหน่อยสําหรับตลาดที่จะส่งไป EU นะครับแต่ตลาดอื่นเราก็ยังใช้ัตถุดิบเดิมอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ได้บังคับโดยระย่างนะครับส่วนที่2ก็คือถ้าสมมุติว่า embedded emission ไม่ได้ไปอยู่ตรงก้อนที่เป็นที่มาจาก precursor นะมันอาจจะไปอยู่ในสโคปหนสโคปสอก็ต้องประหยัดพลังงานหรือว่าหาวิธีการในการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยี Technology เนี่ยมัน available แล้วก็ เราสามารถที่จะมันลดมันได้สักประมาณสัก20-30%นี้ผมถือว่าเก่งแล้วในการที่จะลดการใช้พลังงานจากเบสไลน์ของเราให้ลงมาลีนสุดๆเนี่ยอาจจะลงได้ถึง30%แล้วที่เหลือเนี่ยก็ไปเลือกใช้พลังงานสะอาดไม่ว่าเราจะเลือกติดตั้งเองนะครับหรือจะไปซื้อจากเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งติดตั้งเองทุกท่านก็สามารถลงทุนโซลาร์รูปท็อปด้อยู่แล้วเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็คุ้มประมาณสักผมมองว่า ไม่เกิน4ปีเนี่ยคุมแล้วในการลงทุนทำโซลารูปท็อปนะครับถ้าแต่ปัญหามันคือมันไม่ต่อเนื่องมันได้แค่5ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่ที่เหลือคือมันก็ใช้ไม่ได้ละก็ถ้าจะทำให้ถ้าติดติดให้เยอะแล้วให้มันเกี่ยรให้ได้ทั้งวันทั้งปิดทั้งวันนะครับก็ต้องใส่ e n ็น g y s o ้ i d เข้าไปซึ่งคอสก็อาจจะขึ้นไปดับเบิลขึ้นไปนิดนึงนะครับ ใช่เนี่ยที่ที่ที่ท่านวียกรบอกก็คือทุกอย่างเป็นคอสหมดใส่แล้วเตรียมการแล้วเพื่อป้องกันว่าเราจะปิดความเสี่ยงของเราในเรื่องของการขายไปที่ e U แล้วเราป้องกันยังไงไม่ให้เพื่อนบ้านเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำจริงมันเป็นประเด็นที่คุณสมศพูดถึงเหมือนกันแล้วมันมีแบบซีแบงไทยแลนด์ที่รองรับนี้ไหมเนาะมันยูนิตอะไรไหมพาณิชย์หรือคลังสารภาษามิรหรือเปล่ายังหาเจ้าภาพกำลังหาเจ้าภาพอยู่ครับต้องถูกต้องเลยครับคือคือจริงๆเราจะไป ไวส์คนเดียวก็คงมันจะดูแบบอ่มันอาจจะดูแบบไม่ไม่แฟร์ขาวสากรรมนะครับคือคือเราตอนนี้เราพยายามคุยในสภาวหกรรมนะครับว่ากลุ่มเหล็กเราได้ผลกระทบเยอะเราจะทํายังไงให้เรื่องเนี้ยมันขับเคลื่อนและมีแม่งานในการทําเรื่องนี้ในการทําเรื่องของภาสิคาร์บอนแต่ว่าการจะทําตรงนี้ได้มันต้องมีข้อมูลนะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่ เรากำลังทำกับทาง m t e มเทคนาคารทำประเมินการ National Data นะครับถ้าเราไม่มี National Data มันก็อาไปทำเรื่องของภาษีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่แน่ใจว่าครับรวมสมาชิกกับสมาคมพลาสติกได้ไหมครับจะรวมเาสมาคมพลาสติกพลาสติกก็ปล่อยเยอะเหมือนกันจริงๆจริงๆเราก็อยู่ในสภาอยู่ในสภาส์กัมเดินใช่ไหมครับ ผมผมเป็นพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทพลาสติกแต่กเข้าใจว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยอยู่ในสภาุตสาษามำยแล้วใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้ะบอกมีโอกาสซึ่งมีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าในในส่วนของกลุ่มเหล็กกับกลุ่มอลูมิเนียมแล้วก็คุยกันอยู่ว่าไอเราโดนเต็มเต็มมันช่วยกันดรวยเรื่องนี้ดีไหมในการที่จะทําเรื่องของมาตรการไทยแลนด์ซีแบมขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากลัววันเนี้ยไม่ได้กลัวที่จะส่งออกไปยุโรปไม่ได้แต่สิ่งที่เรากลัววันเนี้ยกลัว มันจะเข้ามาเราแล้วมาแย่งแย่งมากิดแชร์เรานะครับเพราะว่าเขาไปไม่ได้เขาก็พยายามจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ดำราคาสู้อย่าเนี้ยครับใช่ผมแรงเดียวไม่พอน่าจะต้องหาแรงที่สองช่วยก็สองพันยี่สิหกก็ไม่แน่จะเข้าที่พลาสติกโพลิเมอร์มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงเรียกว่ามีโอกาสแล้วใช่แล้วว่าเป็นสิลภัณฑ์ที่ปล่อย ปล่อยคาร์บอนเยอะด้วยคพราอาพวกมันจะไม่จะบอกว่ากลุ่มโพลิเมอร์ก็จะเป็นกลุ่มที่สองอะไรนะที่จะเป็นเป้าเป้าหมายต่อไปคนะ่ะแต่ที่นี่พูดถึงว่าเราจะต้องมีการลงทุนแหละนะโน่นนี่นั่นเพื่อจะทําให้ค่าของเรามันลดลงนะคะณนะตอนนี้ค่ะไอหน่วยที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องการลงทุนอย่างพวกกรีนหอนพวกนี้มีเข้ามาเยอะแล้วนะคะจากที่เขารกอรได้ไปติดต่อกับพวกแบงก์ธนาคารธนาคาราต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมีแบบดอกเบีย้ยสีเขียวที่มันเ,เขาเรียกว,ว่าดีกว่าถูกกว่าเพื่อที่จะรองรับ โครงการดีคร์บอนาเซชันต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปโครงการแต่และธนาคารแต่และแหล่งทุนได้น,นี่ค่ะ,ะเกือบทุกธนาคารนะมีโครงการที่เข้าสู่เรื่องของการดีคร์บอนาเซชันแล้วก็อยากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับเราน่าจะได้ประมาณสักหถึงสองคำถามก่อนที่จะจบเซสชันนี้ครับผมเยนเชิญครับ ได้ยินไหมครับชัด okay. เจนชัดเจนครับผมคือ,อวัตถุดิบที่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้มันก็มีส่วนในการเก็บเป็นตัวเลขนี้ใช่ไหมครับในการที่ประเมินแล้วฟังดูเหมือนจะมีค่ากลางแล้วมันจะเป็นลิงก์กับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยว่าประเทศเราอุตสาหกรรมเลยค่ากลางของสินค้านี้ประมาณไหนตอนนี้มีกลไกลในการเก็บพวกวัตถุดิบ ค่าต่างๆพวกนี้อย่างไรแล้วก็เพื่อที่จะนำมาประมวลเปมาเ,เ,เป็นค่ากลางอย่างเงี้ยครับี้อาจจะตอบมุมผมผมตอนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วภา,ารกิจในการทำเก็บข้อมูลค่ากลางเนี่ยครับเราดําเนินการมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเราทำมาหลายกลุมม่มอุตสาหกรรมแล้วก็ สถานการณ์ปัจจุบันนี้ในซีแบมค่อนข้างมาเร็วมากนะครับเราก็ไปปรับตัวแล้วก็ทางสวทชอเองก็พยายามจัดสรรปรอมาณนะครับเพื่อดิอนกาในนี้เช่นกันอย่างไรก็ดีครับการเก็บข้อมูลแบบนี้ครับมันจะไม่สําเร็จได้เลยนะครับถ้าไม่มีพาร์เนอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องคนทําก็ต้องทําด้วยนะครับความร่วมมือเอกชนก็สําคัญมาเช่นกันจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้กลุ่มเหล็กอลูมิเนียมที่เห็นความสำคัญขนาดนี้ครับเราก็จะไม่เกิดค่ากลางประเทศไทยเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าจากวันนี้ตัวอย่างดีๆมีแล้ว ในหลายๆเซกเตอร์เนี่ยครับจะมีการทํางานมากขึ้นและจะมีค่ากลางมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับผมครับมันมันมีช่องทางที่เป็นออฟฟิเชียลที่คนที่จะอยากจะร่วมมืออย่างพลาสติกอะไรส่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันมีชันแนลมาทางจริงๆเราก็เราไม่ได้มีชันแนลโดยตรงแต่แต่ว่าเราเป็นคนที่รับชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านสนใจอยากจะมีส่วนร่วมหรืออยากที่จะทาค่ากลางของประเทศอะไรพวกนี้ครับติดต่อพิสุรชชก็ได้เรายินดีที่จะไปคุยกับท่านครับผม เป็นข่าวดีเนะาะเดิมในการทําค่ากลางพวกนี้จะค่อนข้างยากนะในการที่จะติดต่อเครือข่ายอันนี้เป็นแบบเออแนวโน้มที่ดีจะได้ข่าววันี้ง่ายขึ้นแต่อีกหน่อยที่บอกเราพูดถึงพรบครยเมเชนไปแล้วแต่มีเรื่องของการให้รายงานแล้วเ็ะจะมีข้อมูลแหละมาวิเคราะห์เพื่อหเห็นภาพตัวแทนมากขึ้นค่ะครับก็ในใน,น,นส่วนของสภาอุตหกรรมก็เดี๋ยวรับโจทย์นี้ไปอาจจะไปคุยหาหรือใน กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆที่ได้รับผลกระทบซีแบมนะครับเพื่ออย่าไปทําเรื่องของ National Data หรือค่าการตรงนี้ไว้สําหรับที่วันหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราเจอเจ้าภาพแล้วที่จะทําเรื่องของ Thailand ซีแบมจะได้เอาข้อมูลยัดใส่มือแล้วก็เซตอัพขึ้นนี้ขึ้นมาเป็นเอ่อระดับชันของเรานะครับก็อยากจะบอกว่าที่ไทยแลนด์ซีแบเนี่ยเป็นสิ่งที่เอกชนร้อนใจมากนะครับเพราะว่าเรากําลังจะเสียประโยชน์แต่เรากลับไม่มีกลไกการป้องกันอะไรใดๆขึ้นของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นเขา เดือดร้อนกว่าเราเยอะนะครับเขาคือเอกชนนะเร้องเราเดือดร้อนภาคดมากครับผมคือคือตรงนี้มันมีทั้งส่วนที่เรากลัวเรื่องของคนที่เอ่อจะไหลามาเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เรากลัว,ลวคือเรื่องของพหบบคม่เชนที่ใกล้จะออกแล้วซึ่งมันก็จะมีเรื่องของคาร์บอนแท็กแล้วก็ ETS ด้วยคาร์บอนแท็กเข้าใจว่าจะมาก่อนใช่ไหมครับเท่าที่ฟังดูกรมสรรพามิตก็เริ่มขยับตัวแล้วในการที่จะมาคุยกับภาคผู้ประกอบการว่าจะเก็บภาษียังไง ซึ่งดูแล้วไทม์ไลน์เนี่ยตามที่เขาเปิดรับความคนเห็นเนี่ยจะมาก่อนอาจจะเร็วกว่า2030ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนพอเรามีต้องเสียคาร์บอนแท็กแล้วคนที่นำเข้าไม่ต้องเสียเหรออย่างนี้มันก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้น t h a i l น n d ซีเบม,มันอาจจะต้องมารีบมานะครับเพื่อถ้าเราต้องเสียภาษีเนี่ยคนที่นำเข้าสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนสูงเขาก็ต้องเสียภาษีด้วยแต่ถ้าไม่มีกระบวนการเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดความแฟง คนที่ต้องเสียคาร์บอนแท็กกับคนที่นําเข้าแล้วไม่เสีย Tech, คาร์บอนแท็กพอนึกภาพออกใช่ไหมครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับสุดท้ายก่อนจะจบเซสชันนี้ไปครับผมมีท่านหนไหมครับห้องห้องสามศนหกมีคําถามประเด็นเพิ่มเติมอะไรไหมครับ <c oughs> น่าจะน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวฝากประชาัน โอ้จริงๆแล้วเรามีเรามีบูธข้างล่างนะครับเป็นงานที่มีเรื่องราวของซีแบมด้วยนะครับมีอะไรในเรื่อง,ง,ง,งเกี่ยวกับความเั่นยืนก็มีคอนแทคด้วยนะครับไปมีเวลาก็ไปดูได้ยินดีนะครับผมก็ถ้าถ้าฉะนั้นก็ครับผมเอาเชิญเลยครับ <ขอ S 1> สุดสุดสุดท้ายเลยนะครับผมพอดีเรื่องเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องความกรีนเนี่ยครับมันก็จะมาจากทางยุโรปหรืออะไรนอกประเทศเราอะครับ แล้วก็จะมาทยอยมาใช้ในเมืองไทยมันจะมีศูนย์กลางของเซ็นเตอร์ของไทยได้บ้างไหมที่รวบรวมหรืออัปเดตความคืบหน้าของกฎหมายที่มันกำลังจะเกิดหรือกำลังจะมีขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เข้าไปติดตามเราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเราควรจะวางแผนเพื่อ,อปิดความเสี่ยงของเราอย่างไรกันดีครับดีกว่าการรอคอยจาก กฎหมายที่เขาบอกตั้งรับอ,อย่างเดียวถูกไหมครับห<ช> <ขอ S 1> มายคือต้องม <center S 2> <project S 1> ีซ<า>็นเตอร์บ้ับ <ขอ S 1> ในในมุมของผมตอบวิชาการก่อนนะครับในมุมของวิชาการเนี่ยครับสิ่งเราเนี่ยคุยกันมาหลายปีบ้างแล้วว่ามันน่าจะมียูนิตหนึ่งนะที่คอยติดตามเทรนที่จะเกิดขึ้นกฎหมายใหม่ๆแล้วก็ต้องเอาเมสเซจตรงนี้ครับส่งมาให้กระทรวงทะบวง<ช>กรมเพื่อเตรียมการ<ช>อะไรพวกนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเ,เรียกว่าหลังโควิดแล้วกันยังไม่ได้ขยับมากนักแต่ว่าประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เรากลับที่เราเอามาแล้วก็พิจารณาเพื่อจะ มีโอกาสหาเรื่องกันต่อไปในอนาคตครับผมอะอย่างเงี้ยอะไร EPR ESP อ่าอ,อะไรเงี้ยมันมีออกมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหาคนที่ไหนนะครับก็ต้องอากูอย่างเดียวเลยทุกวันนี้จริงๆต้องมีสองฝั่งคือฝั่งที่เป็นเลกูลเลเตอร์แล้วก็ฝั่งที่เป็นเทคนิคอลด้วยทำงานร่วมกัน<ม>ก็เดี๋ยวคงจะต้องหาทางออกร่วมกันในอนาคตแต่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับผมครับโอ,โอเคครับ ขอขอบคุณวิทยากรนะครับคุ่มสัตว์คุณพงพันธ์นะครับผมอาจจะเชิญไปนั่งก่อนอาจารย์เติมศัสตร์อยู่จนถึงสุดท้ายอาจารย์กล่าวปิดงานห่อไหมครับผมจริงๆนั่งฟังไปฟังมาเนี่ยนะฮะอีกคอมโพนต์หนึ่งที่ผมพบว่ามีความสําคัญมากคือคําถามของผู้เข้าร่วมประชุมจริงๆก็ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ถามคําถามดีๆผมคิดว่าก็ถ้ารวมกลุ่มกันผู้เข้าร่วมประชุมก็จัดว่าเป็นวิทยากร ที่สําคัญอีกอารหนึ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับก็อย่างที่ทราบช่วงนี้เรื่องความก้าวหน้าทางด้านนี้เราจะนิ่งนงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีจัดประชุมล่วงหน้าอะไรก็เดี๋ยวอาจจะขอแจ้งผ่านจากทางข้อมูลที่ทางสวทชที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วก็อยากจะชวนให้มานะครับแล้วก็อยากจะชวนให้มาถามกันเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าคงจะเชียร์ดรจิติว่าให้จัดเป็นดาร์กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่ผมนั่งฟังดูก็จะมีอยู่ อสองจะมีอยู่สองอิชูนะครับผมอิชูหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องวันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องที่ไกลมากขึ้นก็คือเป็นไอมาตรการตอนที่เราจะทำไงเพื่อไอลดค่า,ต,าต่างๆเหล่านี้จริงๆนะผมว่าน่าจะเป็นโจทยากจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงอยากจะชวนมา,าช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ผมมองว่าไออันที่เป็นลองเทอมเนี้ย น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะฟังจากสเตคอเดอร์แล้วเราจะได้ทําวิจัยไปในทิศทางที่ซัพพอร์ตหรือว่าไปในทิศทางที่ตรงก,กันกับความต้องการหรือว่าเป็นปัญหาของภาคเอก,กชนหรือของประเทศเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยังไงขอเชิญไว้ล่วงหน้านะครับมากันเยอะๆนะครับผมก็นอกอ่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยาการทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกับขอบพระคุณครับ